เหวินยี่เห็นว่าชายสองคนต้องถกเถียงกันในหัวข้อนี้จึงยืนขึ้นทันทีพวกคุณสองคนเงียบเถอะพวกคุณสองคนเงียบเถอะมาทำงานกันเถอะการ์ตูนขนาดใหญ่สีขาวเงินลอยไปมาตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ได้ดูเมื่อมนุษย์ผู้หญิงทั้งสองคนเงียบลงในที่สุดเขาก็เปิดปากโดยไม่ลังเลบอกความร้อนนั้นมาปืนเรผมไม่มีปัญหากับการตัดชิ้นส่วนแต่ต้องเตรียมแบบก่อนครับหรือถ้ามีโครงสร้างง่ายๆผมอธิบายให้ผมฟังได้โดยตรงครับแต่ถ้ามีของจริงจะดีกว่าครับวัตถุส่วนประกอบหลักถูกสร้างขึ้นด้วยมือตอนนี้เราส่วนใหญ่กำลังค้นคว้าและค้นคว้าร่วมกันว่าจะรวมส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาได้อย่างไรและสร้างเปลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของมนุษย์เกวินกล่าวขณะที่เขาหยิบมันออกมาพื้นผิวของตัวเก็บประจุวิเศษคริสตัลของคริสตัลวิเศษพื้นผิวของรังสีร้อนและพิมพ์เขียวหลายชุดที่แสดงแผนผังของหลักการคุณเห็นไข่เหล่านี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับหลักการของปืนรังสีความร้อนทันใดนั้นตลกตัวใหญ่สีขาวสีเงินก็กรีดร้องคุณเรียกฉันว่าไข่ได้ยังไงไม่ต้องสนใจไม่ต้องเป็นห่วงคุณคิดเองได้ก่อนอื่นมาพูดถึงตำแหน่งของตัวกระตุ้นรูนกันก่อนความคิดของเกาเวนเกี่ยวกับปืนรังสีความร้อนไม่ใช่1หรือ2วันในความเป็นจริงหลังจากการปรากฏตัวของระเบิดคริสตัลเขากำลังคิดว่าอาวุธชิ้นที่2ที่สามารถติดตั้งกับทหารจำนวนมากได้ควรจะเป็นอย่างไรระเบิดมือตกผลึกซึ่งเป็นอาวุธระเบิดประเภทขว้างมีพลังอันทรงพลังและมีโครงสร้างที่เรียบง่ายอย่างยิ่งหลังจากสร้างเครื่องมือกลพื้นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จในการผลิตจำนวนมากขนาดเล็กบิรอนกำลังฝึกทหารให้คุ้นเคยกับอุปกรณ์ประกอบฉากเวทมนต์ใหม่นี้อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของระเบิดคริสตัลก็ชัดเจนเช่นกันระยะขว้างถูกจำกัดโดยความแข็งแกร่งของแขนของบุคคลและโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโจมตีได้อย่างแม่นยำเมื่อทำการขว้างต้องใช้ระยะการเคลื่อนที่ที่กว้างและใช้เวลาเตรียมการที่ยาวนานและเกิดความล่าช้าในการระเบิดหลังจากการขว้างออกไปเห็นได้ชัดว่าทหารยังคงต้องการอาวุธสุดยอดอีกประเภทหนึ่งเพื่อชดเชยการขาดแคลนระเบิดคริสตัลและจะดีกว่าหากโลกของอาวุธระยะไกลนั้นอยู่ห่างจากทักษะการใช้ดาบมากพอปืนเป็นสิ่งที่เกาเหวินคิดถึงได้ง่ายที่สุดแต่ในโลกนี้การที่จะได้มาซึ่งปืนนั้นเป็นเรื่องยากยิ่งไม่มีดินปืนให้ผลักหรือแม้แต่ขับเคลื่อนด้วยไอ้น้ำดังนั้นการยิงกระสุนปืนด้วยความเร็วสูงจึงเป็นเรื่องยากมากเกาเหวินได้ลองวิธีการหลายวิธีเพื่อสร้างการอุณหภูมิสูงและความดันสูงทันทีแต่ก็ไม่ได้ผลเพียงเล็กน้อยเขายังใส่แนวคิดนี้เข้าไปในเวทมนต์ด้วยเช่นบนนั้นใช้วิธีผลักดันเพื่อขับเคลื่อนกระสุนปืนแต่ในไม่ช้าเขาก็พบว่าด้วยกระบวนการปัจจุบันเป็นการยากที่จะลดความสว่างของแรงผลักลงจนสามารถประทับตราไว้ที่นั้นได้ด้านล่างของปืนและถึงแม้ว่ามันจะลดลงจริงๆถึงขนาดนี้แรงขับทันทีของชุดขับไล่เดี่ยวก็ไม่เพียงพอที่จะให้พลังการฆ่าหัวรบที่เพียงพอเขายังพิจารณาถึงความสะดวกของเวทมนต์ปืนใหญ่ติดตามล่วงหน้าโดยใช้กลุ่มรูนไฮบริดลมดินที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างวงโคจรเร่งความเร็วและปล่อยกระสุนปืนแต่ในไม่ช้าเขาก็พบว่าปัจจุบันขาดวงจรควบคุมที่ตอบสนองได้เร็วพอสำหรับการเปิดและปิดกลุ่มรูนแต่ละกลุ่มอย่างรวดเร็วทริกเกอร์รูนแบบดั้งเดิมนั้นทำงานด้วยกลไกจึงยากที่จะสลับตามลำดับในกลุ่มกระบวนการของการเร่งความเร็วของกระสุนปืนและฟังก์ชันของฟังก์ชันคล้ายนาฬิกานั้นทำได้โดยการเชื่อมต่อรูนน่าเสียดายที่ยังไม่มีคิ้วในเรื่องนี้ความแตกต่างในกฎทางฟิสิกส์ทำให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายอย่างบนโลกเป็นเรื่องยากแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหลายอย่างที่ง่ายบนโลกก็กลายเป็นเรื่องยากที่นี่เช่นกันในส่วนของธนูแบบดั้งเดิมของโลกเกาเหวินไม่ได้คิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเวทมนต์แต่แม้ว่าธนูจะได้รับการปรับปรุงแล้วก็ยังยากที่จะบรรลุถึงราคาถูกผลิตจำนวนมากยิ่งเร็วยิ่งต่อเนื่องความต้องการการฝึกฝนต่ำศักยภาพด้านประสิทธิภาพมากมายและอื่นๆบางทีเมื่อแผนภูมิเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเวทมนต์ชี้ไปในระดับหนึ่งทางธนูแบบดั้งเดิมจะกลับเข้าสู่แนวสายตาของเกาเหวินอีกครั้งแต่อย่างน้อยก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากทำงานหนักและทดลองมาบ้างแล้ววันหนึ่งเกาเหวินกำลังลูบแนวผมของเขาและจู่ๆเขาก็ตระหนักได้ว่าสิ่งหนึ่งคือทำไมต้องโดนกระสุนปืนสิ่งที่ทำให้เขารู้ว่านี่คือจุดรีเบคก้าที่วิ่งมาจากด้านหน้าของเขาและบอกว่ามันคือเครื่องยิงลูกไฟกระดอนในเวลานั้นเขาตระหนักทันทีว่าความคิดของเขาถูกจำกัดไว้เพียงเท่านี้ไม่ว่าเขาจะใช้วิธีใดก็ตามในการส่งเสริมการขว้างปาวัตถุแม้ว่าเขาจะใช้ความคิดเวทมนต์เขาก็ยังถูกจำกัดด้วยประสบการณ์ของโลกเนื่องจากโลกเองมีคาถาทรงพลังหลายประเภทเหตุใดจึงไม่ทิ้งกระสุนเหล่านั้นไปและศึกษาเวทมนต์เสียทีหลังจากรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลคาถาพื้นฐานต่างๆแล้วสิ่งที่เข้ามาในสายตาของเขาในที่สุดก็คือการปล่อยลูกไฟไม่ใช่มันเป็นรังสีร้อนหลังจากสร้างสารตั้งต้นของรังสีร้อนแล้วเขาจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับประสบการณ์ที่มีอยู่ในจิตใจของเขาอีกครั้งอาวุธใหม่จะต้องมีรูปแบบไหนมีคนหลายคนนั่งลงบนโต๊ะทำงานในร้านเครื่องจักรและไข่ของนิโคลัสก็ลอยไปมาบนโต๊ะทำงานในขณะที่พื้นผิวคริสตัลและแบบแปลนถูกวางไว้บนโต๊ะเมื่อมองดูสิ่งเหล่านี้เกาเหวินรู้สึกว่ารูปทรงปืนคลาสสิกในใจของเขาจะไม่สามารถใช้ได้ที่นี่แผ่นโลหะหกเหลี่ยมรูปฝ่ามือนี้ไม่มีลำกล้องไม่มีแมกกาซีนไม่มีปืนและโครงปืนแผ่นโลหะนี้เหมาะที่จะประกอบเป็นแผ่นกลมๆมากกว่าที่จะเป็นปืนทรงยาวแบบคลาสสิกแน่นอนว่าเกาเหวินสามารถบังคับให้พวกเขาสร้างกระสุนประหลาดตามอาวุธปืนบนโลกได้เพราะเขารู้ว่ารูปร่างแบบคลาสสิกนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วจากการต่อสู้จริงมาหลายปีด้ามจับนั้นจับง่ายและลำกล้องยาวนั้นเล็งได้ง่ายและการเล็ง
แต่ปัญหาคือเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์จริงของสารตั้งต้นรังสีร้อนและประสิทธิภาพของอะเรเวทมนต์ปากกระบอกปืนอาจเป็นชิ้นส่วนโลหะอยู่ในฝ่ามือของคุณจุดศูนย์ถ่วงของปืนทั้งหมดอยู่ด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงการเล็งโดยตรงเหมือนค้อนสงครามถือว่าน่าเชื่อถือกว่าเมื่อพิจารณาว่าอาวุธรุ่นต่อไปอาจจะปล่อยพลังฟรอสโบลและเอสเฟอริคอลไลนิ่งรวมถึงปล่อยพลังพายุฝนฟ้าคะนองเรียกธาตุต่างๆและสร้างโลจึงไม่จำเป็นเลยที่จะต้องสร้างอาวุธให้มีรูปร่างเหมือนปืนคลาสสิกบนโลกกระเหวินมองดูพื้นผิวโลหะและพยายามแยกภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปืนในใจของเขาออกและบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากวิเศษนี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากเวทมนต์หลังจากที่จมอยู่กับกระแสฮือฮาเขาก็หยิบวัสดุต่างๆขึ้นมาทีละชิ้นแล้วลูบมันบนแขนของเขาลองประกอบมันให้เป็นแขนดูไหมรีเบคก้าจินตนาการได้ทันใดนั้นเขาก็สายแขนของกาเวิร์นอย่างมีความสุขฟังดูหล่อมากฉันแค่อยากทำให้กระดานพวกนี้เป็นรูปไม้เท้าฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแอมเบอร์ยิ้มเฮเกิดอะไรขึ้นฉันก็คิดว่าลูกศรแขนเสื้อของซอตอยก็เกออะไรไม่ใช่รูปแบบนี้เหรอฉันแค่ไม่มีเวลาพูดเป็นเรื่องยากที่วงจรสมองของรีเบคก้าจะแข็งตัวเพียงครั้งเดียวและถูกแอมเบอร์แซงหน้าไปไข่ของนิโคลัสอยู่ข้างๆลูกหมอกลูกศรปลอกคืออะไรจะประกอบมันเข้ากับรักแร้ได้อย่างไรโครงสร้างและหลักการของมือของคุณคืออะไรฉันยังคิดไม่ออกเลยดวงตาของกาเวิร์นมองดูดาราเหล็กอย่างประหลาดและทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่ากระดานสั้นที่ใหญ่ที่สุดของต้นขาสีทองคือปล่อยให้เขาสร้างชิ้นส่วนตามแบบแต่คนที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์ก็ถูกจับ 100% เขาเป็นลูกบอลคุณรู้วิธีใช้มือที่ไหนอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สำคัญในไม่ช้ากาเวิร์นก็ส่งคนไปตามมหาราคียอกลับมาจากนั้นจึงนำความคิดของเขาไปวาดภาพและอธิบายให้ไข่นิโคลัสฟังเช่นนี้ให้วางสารตั้งต้นรังสีร้อนไว้ที่ส่วนหน้าจากนั้นตัวเก็บประจุวิเศษจะถูกวางไว้ที่ส่วนหลังและเมทริกทองแดงสีแดงถูกใช้เป็นการเชื่อมต่อเวทมนต์นำทางตรงกลางการควบคุมทริกเกอร์รูนสามารถขยายลวดโลหะจากด้านข้างของธรณีประตูและแน่นอนขับเคลื่อนด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อป้องกันการทริกเกอร์ที่ผิดพลาดก็จำเป็นเช่นกันเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นระเบิดคริสตัลเราสามารถสร้างหนึ่งระหว่างตัวเก็บประจุเวทมนต์และสารตั้งต้นรังสีร้อนซึ่งปลอดภัยที่สุดเรียบง่ายนิโคลัสพูดขณะฟังร่างกายและลอยขึ้นลงมีอะไรอีกล่ะกำพันเปิดที่ด้านข้างแขนไม่ได้รวมเข้าด้วยกันและส่วนล่างควรปรับความแน่นได้ดีที่สุดกระเวินเหลือบมองเธอเล็กน้อยโดยไม่คาดคิดคนหลังหันมามองอย่าคิดว่าฉันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอย่างน้อยฉันก็ได้ใช้แขนเสื้อแล้วคำแนะนำของคุณมีประโยชน์จริงๆกาเวินพูดพร้อมยิ้มแล้วพยักหน้าไปที่ไข่ของนิโคลัสตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องนำตัวอย่างออกมาและดูว่าได้ผลหรือไม่จากนั้นจึงค่อยรู้ว่าเมื่อใดจึงจะทดสอบยังมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงไข่ของนิโคลัสส่งเสียงฮัมเบาๆและแท่งโลหะที่อยู่ใกล้ๆรวมทั้งสารตั้งต้นทั้งสองบนโต๊ะก็ลอยมาด้วยกันให้ฉันตกมันซะคงต้องอีกสักพักดาวลูกเหล็กบอกว่ามันดีจริงๆแล้วเขาต้องการความแม่นยำต่ำและต้องประมวลผลส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแท่งโลหะและวัสดุพื้นฐานถูกหล่อขึ้นรูปในเวลาไม่ถึงนาทีผสมเข้าด้วยกันมันเป็นแขนที่เลอะเทอะและเชี่ยวชาญแบบดั้งเดิมด้วยซ้ำเพื่อที่จะแทรกรูนซับซอเตรอตอลงในทริกเกอร์ฝาครอบป้องกันเพื่อสงวนพื้นที่ใช้งานปืนรังสีความร้อนที่ประกอบเข้าด้วยกันจะทำให้การหมอบทั้งแขนมีขนาดใหญ่กว่าการหมอบแขนแบบเดิมมากกว่า2เท่าและส่วนบนของมันก็ยกขึ้นสูงและเป็นรูปวงรีส่วนหน้ามีช่องเปิดที่สงวนไว้และมีแผ่นโลหะป้องกันชิ้นเล็กๆยื่นออกมาด้านล่างช่องเปิดจริงๆแล้วการ์ดโลหะคืออุปกรณ์ประกันเมื่อเสียบกลับกระแสเวทมนต์จะถูกตัดออกจากมือผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระปืนรังสีความร้อนไม่สามารถเปิดตัวได้และแผ่นป้องกันถูกดึงออกมาปืนรังสีความร้อนจะเข้าสู่สถานะที่จะยิงและมือของผู้ใช้ถูกจำกัดไม่ให้ถูกยกขึ้นเพื่อให้ลำแสงความร้อนจะไม่ถูกความร้อนเนื่องจากความประมาททะลุฝ่ามือเนื่องจากเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทดลองที่ประกอบขึ้นเป็นชิ้นแรกจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นี้สวยงามแต่กระเวินก็วางแขนอันโง่เขลานั้นไว้บนแขนของเขาด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยและปรับมันให้กระชับขึ้นขณะดึงอุปกรณ์นิรภัยที่ปลายแขนด้านหน้าเขาวางปลอกนิ้วโลหะสำหรับยิงที่นิ้วโป้งแล้วที่ปลายแขนด้านหน้าไปที่พื้นด้านหน้าไข่ของนิโคลัสหมุนเล็กน้อยและแท่งโลหะสีเทาเหล็กก็บินผ่านไปและลงจอดในจุดที่โกวินกำลังเล็งอยู่ตอนนี้มีทหารกี่คนในดินแดนของเรากระเวินขณะเล็งเป้าหมายถามรีเบคก้าอย่างไม่เป็นทางการรีเบคก้าคิดสักครู่ทหารใหม่ที่เพิ่งได้รับการฝึกอบรมยังไม่ออกจากค่ายตอนนี้พวกเขาไม่ได้เป็นอัศวิน2คนพวกเขาเป็นเพียงนักรบ106คนกระเวินแสดงออร์แกนพร้อมกับเสียงปังเบาๆลำแสงร้อนถูกขับออกจากห่วงแขนแท่งโลหะที่อยู่บนพื้นถูกกระแทกโดยตรงและมันร่วงลงบนพื้นหลายครั้งเนื่องจากการระเบิดขนาดเล็กที่ทำให้เกิดด้วยเวทมนต์ประกายไฟและเศษโลหะถูกโปรยลงมาตามทางเมื่อลูกกลิ้งหยุดพื้นผิวของมันก็กลายเป็นสีแดงแล้วและยังละลายลงไปในหลุมลึกอีกด้วยถ้าอย่างนั้นเรามีสิ่งเหนือธรรมชาติระดับ2106ตัวที่สามารถใช้รังสีร้อนได้เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่เพียงพอที่จะเขย่ารากฐานแห่งยุคสมัยเกิดขึ้นจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถตระหนักถึงความหมายของสิ่งนั้นในตอนแรกดังนั้นจนกระทั่งกาเวิร์นพูดวลี106สิ่งเหนือธรรมชาติระดับ2แอมเบอร์เจนนี่และรีเบคก้าก็ตระหนักได้ทันทีว่าการเป็นแขนเลอะเทอะหมายความว่าอย่างไรอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่สามารถปลดปล่อยเวทมนต์นั้นไม่มีอยู่ในโลกนี้นักมายากลมักจะคุ้นเคยกับการพกสิ่งของช่วยชีวิตหรือสิ่งของเวทมนต์เสริมเช่นเครื่องรางต่างๆที่สามารถปลดปล่อยคาถาป้องกันหรือแหวนที่ปลดปล่อยคาถาโจมตีรวดเร็วหนังสือคู่มือเวทมนต์แต่อุปกรณ์เหล่านี้มีลักษณะเด่น2ประการประการแรกมีเพียงซูเปอร์แมนเวทมนต์เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง
ประการที่2อุปกรณ์เหล่านี้มีราคาแพงมากจนขุนนางชั้นสูงบางคนอาจท้อใจได้เหมือนเวทมนต์ที่ปล่อยคาถารุกรานระดับที่2มูลค่าของมันเทียบเท่ากับรายได้ของอัศวินในที่ราบแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพราะแหวนทำจากทองคำเนื้อดีและมิทริลและนักเวทผู้สูงศักดิ์นั้นถูกจารึกระดับเป็นการส่วนตัวสามารถใช้การกลั่นได้แต่ส่วนที่แพงที่สุดของปืนรังสีความร้อนคือคอลัมน์ควอตซ์ซึ่งเป็นคริสตัลโฟกัสตอนนี้มูลค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเหรียญเงินมีคริสตัลราคาถูกอยู่ในเมืองตันซานและราคาก็ต้องลดลงต้องใช้แรงงานประเภทใดจึงจะสร้างปืนรังสีความร้อนได้นอกจากการออกแบบรูนดั้งเดิมและการผลิตพื้นผิวต้นแบบแล้วยังต้องมีพ่อมดและรูนเข้าร่วมด้วยหลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีเครื่องจักรทุบจำนวนหนึ่งเท่านั้นและหลายเครื่องมีหน้าที่ในการเติมวัสดุวิเศษลงในร่องของอาร์เรย์คนงานที่มีทักษะจะถูกประกอบขึ้นแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าแหวนวิเศษและเครื่องรางวิเศษที่ละเอียดอ่อนมากก็ตามแต่จะมีปริมาณมากการใช้สิ่งนี้ยิ่งน้อยลงไปอีกแม้แต่ทหารอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีก็สามารถใช้โดยคนธรรมดาที่ได้รับการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยได้หลังจากพยายามทำความเข้าใจสิ่งนี้เจนนี่มองที่ดวงตาของปืนรังสีความร้อนไม่เพียงแต่ภูมิใจและมีความสุขอีกต่อไปแต่ยังเกิดความสับสนเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เข้าร่วมใน Incestuous Creation of Cecil เธอไม่รู้ว่าอาวุธนี้จะนำอะไรมาสู่โลกและไม่กล้าคิดถึงมันบรรพบุรุษผู้เฒ่าเจ้าจะส่งสิ่งนี้ไปให้ทหารทุกคนหรือไม่รีเบคก้าเป็นเด็กสาวที่รับแขกเก่งมากเธอตอบสนองอย่างรวดเร็วและมองไปที่เกาเหวินด้วยดวงตาที่เป็นประกายทหารด้วยสิ่งนี้คุณยังฝึกดาบอยู่หรือเปล่าข้อความสูงอยากจะบอกกว่าเมื่ออาวุธร้อนแรงจากระยะไกลปรากฏขึ้นยุคของดาบและดาบก็เข้าสู่การนับถอยหลังของทางออกแต่ในไม่ช้าเขาก็คิดว่านี่คือโลกที่มีพลังพิเศษทุกประเภทเขตแดนระหว่างสิ่งที่เรียกว่าอาวุธเย็นและอาวุธร้อนคือหลังจากการแทรกแซงของพลังพิเศษก็เบลอดังนั้นคำพูดจะเปลี่ยนเมื่อมาถึงจุดเริ่มต้นกองทัพแบบธรรมดายังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้มันเป็นขั้นตอนต่อไปในการผลิตดาบเวทมนต์และชุดเกราะดาบจำนวนมากอย่างไรก็ตามในความคิดของฉันปืนรังสีความร้อนมันจะเป็นวิธีการโจมตีหลักสำหรับทหารและดาบจะค่อยๆถอยกลับไปเป็นอาวุธรองของพวกเขารีเบคก้ามีความสุขที่ได้วาดจังหวะคุณสามารถติดตั้งปืนรังสีความร้อนที่แขนซ้ายจากนั้นใช้ดาบตามปกติในมือขวาเมื่อศัตรูอยู่ไกลให้ใช้รังสีความร้อนโจมตีเมื่อศัตรูวิ่งเข้ามาใกล้ดาบให้ฟันมันเปลือกนอกของปืนสามารถทำให้หนาขึ้นได้เพื่อใช้ป้องกันได้เมื่ออยู่ใกล้ฉันเกาเหวินมีความคิดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันใดนั้นความคิดของรีเบคก้าก็เกิดความรู้สึกไม่น้อยสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงคนนี้ในฐานะนักเวทเป็นคนแรกที่คิดถึงทฤษฎีการต่อสู้ระยะประชิดนี้แต่อย่างไรก็ตามโหมดการต่อสู้ของเซซิลคอมแบทดูเหมือนจะขึ้นลงจริงๆนั่นก็คือฉันไม่รู้ว่าอัศวินทั้งสองแห่งบิรอนและฟิลิปจะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่อย่างไรก็ตามอาวุธที่จะใช้งานได้จริงนั้นไม่สามารถพึ่งพาการตรวจสอบต้นแบบเพียงอย่างเดียวได้โดยเฉพาะปืนรังสีความร้อนซึ่งเป็นสิ่งใหม่เอี่ยมแม้แต่สำหรับเกาเหวินเองเขาก็เพิ่งเปิดฉากยิงนัดแรกได้สำเร็จแต่เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเล่นได้อย่างมั่นคงบนสนามรบจึงจำเป็นต้องเปิดฉากยิงมากกว่า1นัดเกาเหวินถอดปลอกแขนต้นแบบออกแล้วมองดูผู้คนที่อยู่ตรงนั้นมันต้องการการทดสอบเพิ่มเติมเราจะเริ่มเช้าวันพรุ่งนี้ทดสอบสถานที่ทดสอบทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสถานที่ทดสอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่รกร้างอันกว้างใหญ่ใกล้ชายหาดริมแม่น้ำเนื่องจากมีการทดสอบการระเบิดของคริสตัลรีเบคก้าพื้นที่ดังกล่าวจึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ทดสอบทางการทหารและระเบิดคริสตัลก็อยู่ที่นั่นด้วยทดสอบในความเป็นจริงเกาเวินเป็นคนหุนหันพลันแล่นและกระตือรือร้นที่จะลองเขาต้องการหาสถานที่เพื่อไล่ล่าสักครู่อย่างไรก็ตามตอนกลางคืนไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับการทดสอบเช่นนี้ดินแดนปัจจุบันไม่สามารถสร้างสนามทดสอบอาวุธในร่มขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดดำเนินการในเวลากลางคืนได้ดังนั้นการทดสอบทั้งหมดต้องรอจนถึงวันถัดไปเช้าวันรุ่งขึ้นเกาเวินตื่นแต่เช้าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่มีคนเพียงไม่กี่คนตอนที่ยิงนัดแรกเมื่อคืนนี้การทดสอบอย่างเป็นทางการในวันนี้ถือว่าเป็นทางการและจริงจังเป็นพิเศษรีเบคก้าบอกเฮอร์ตี้เกี่ยวกับปืนรังสีความร้อนและเฮอร์ตี้ก็โทรหาบิรอนและฟิลิปซึ่งเป็นหัวหน้าทหารทั้งสองทันทีพร้อมทั้งเลือกทหารที่มั่นคงและเชื่อถือได้20นายจากกองกำลังรบเพื่อปกป้องพวกเขาในบริเวณใกล้เคียงเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใกล้และในเวลาเดียวกันเธอก็ยังสั่งให้คนจัดทำมาตรฐานที่แตกต่างกันในสถานที่ทดสอบเป้าหมายคือการทดสอบระยะความแม่นยำและพารามิเตอร์อื่นๆของอาวุธในที่สุดเธอก็โทรหารูอิดพี่ตอแมนเพื่อจัดการกับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในกรณีที่อาวุธได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจัดวางนี้เกาเหวินสามารถระบุสิ่งหนึ่งได้ชัดเจนหลานสาวคนนี้กำลังเรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับความคิดแบบวิทยาศาสตร์และเป็นสถาบันที่เขาสอนเธอเกาเวินยี่ยังคงเตรียมพร้อมที่จะถูกหลอกด้วยตัวเองแต่หลังจากอัมพันบาลาบาลอยู่ในหูของเขาเป็นเวลา10นาทีเขาก็ตัดสินใจให้โอกาสนี้กับเธอแน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าบาลาสีอัมพันนั้นน่ารำคาญจริงๆเหตุผลที่สำคัญกว่าก็คือว่าผู้ชายคนนี้ใช้ลูกศรแขนเสื้อเป็นตัวสะกดรอยตามซึ่งมันก็ไม่เลวเลยเธอมีอาวุธระยะไกลแบบนี้ติดอยู่ที่แขนของเธอประสบการณ์บางอย่างผู้บงการก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเธอเมื่อมองไปที่อัมพันปืนรังสีความร้อนถูกวางไว้บนแขนในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าจะปรับสายรัดอย่างมืออาชีพเพื่อให้มั่นคงรีเบคก้าซึ่งไม่สามารถใช้โอกาสนี้ในการจัดการได้อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคุณอยู่ต่อได้นิดหน่อยอย่าทำแบบนั้นมันยากกว่าที่จะใส่ตัวเองในสิ่งนี้มากกว่าแขนเสื้อมันจะไม่รบกวนคุณแอมเบอร์รีบเร่งรีเบคก้าและเลียฟันของเขาตอนที่ฉันฝึกแขนเสื้อ
ฉันจะต้องห้อยแมงป่องเหล็กไว้ที่ข้อมือนั่นมันยิ่งกว่านี้หลังจากการแสดงจบลงโจรลูกครึ่งเอลก็ปรับอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นเธอพยักหน้าให้เฮอร์ตี้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบบันทึกจากนั้นยกมือขึ้นเพื่อเล็งไปที่เป้าหมายแรกในระยะไกลทริกเกอร์รูนถูกดึงด้วยลวดและพลังเวทมนต์ในตัวเก็บประจุเวทมนต์ก็ถูกแปลงเป็นพลังงานของอะเรย์รังสีร้อนทันทีลำแสงร้อนพุ่งเข้าใส่เป้าหมายแรกที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรทันทีเป้าหมายไม้ที่มีเกราะหนังถูกแทงโดยตรงเฮอร์ตี้บันทึกตัวเลขอย่างรวดเร็วแล้วแอมเบอร์ก็เริ่มเล็งไปที่เป้าหมายที่2ระยะที่มีประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง200ถึง300เมตรเท่านั้นซึ่งต่ำกว่ารังสีเผาไม่มาตรฐานและต่ำกว่าค่าทางทฤษฎีของซับซ้อนเตโรตออาเรหลังจากการทดสอบบางส่วนเฮอร์ตี้ก็เอาบันทึกไปให้กาวเวนสาเหตุอาจเป็นเพราะการปรับคอลัมน์คอร์สไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งหรือประสิทธิภาพเวทมนต์ระหว่างซับซ้อนเตโรตอรุนรังสีร้อนและตัวเก็บประจุเวทมนต์ไม่ดีซึ่งสามารถปรับปรุงได้จากกระบวนการนี้นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ความแม่นยำมีความแม่นยำในระยะ50เมตรยังคงเห็นองศาได้แต่หลังจาก50เมตรความแม่นยำจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจาก100เมตรแม้แต่คนที่มีเอลครึ่งหนึ่งอยู่ในอัมพันและฝึกฝนปลอกแขนก็มีอัตราหลุดเป้า3ใน4ส่วนหากข้อมูลถูกวางไว้บนทหารธรรมดามันจะแย่ลงอย่างแน่นอนรีเบคก้าเกาผมของเขาแล้วพูดประโยคตรงไปตรงมาว่าแต่ก็ยังดีกว่าป้าของคุณนะคุณเจ็บนะเมื่อมองดูแมงป่องโง่ที่ถูกเฮอร์ตี้กอดใบหน้าของกาวเวนก็ไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วความแม่นยำเป็นเรื่องของการประมวลผลการประกอบไข่นิโคลัสนั้นแม่นยำมากแต่รีเบคก้าสร้างสารตั้งต้นรังสีร้อนขึ้นมาเพราะพวกเขาเพียงต้องการตรวจสอบว่าการออกแบบใหม่ของกลุ่มรูนนั้นใช้งานได้ดังนั้นจึงไม่มีงานที่ต้องทำมากนักเมื่อเลือกคอลัมน์คอร์สจากนั้นเขาก็เหลือบมองที่แขนของมือสีเหลืองอัมพันและมันยังขาดที่สะดุดตามันสามารถติดตั้งโครงสร้างการเล็งที่เรียบง่ายตรงกลางเครื่องยิงรังสีและรักแร้ซึ่งน่าจะปรับปรุงความแม่นยำได้อย่างมากกาเวินอธิบายแนวคิดของสิ่งที่เรียกว่าการมองเห็นทันใดนั้นแอมเบอร์ก็เบิกตากว้างตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีทหารจะฝึกสิ่งนี้ได้ง่ายกว่าอีกด้วยแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันถึงประเด็นเรื่องความแม่นยำแต่ในความเป็นจริงแล้วความแม่นยำของปืนรังสีความร้อนก็เกินความคาดหมายของกาเวินไปแล้วเดิมทีในมุมมองของเขารูปร่างดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเล็งแม้แต่ปืนระยะไกลที่มีศูนย์เล็งพื้นฐานไม่มีระยะที่แม่นยำเกิน10เมตรก็ค่อนข้างดีแต่ความจริงแล้วอยู่เหนือความคาดหวังของเขาในแง่หนึ่งนี่เป็นเพราะปืนรังสีความร้อนไม่ใช่อาวุธยิงด้วยไฟฟ้าและกระบวนการทำงานแทบไม่มีการเคลื่อนไหวทางกลเลยดังนั้นจึงแทบไม่มีแรงถีบกลับและไม่ต้องกังวลกับผลกระทบของการสั่นของลำกล้องความไม่เสถียรของตัวเครื่องและอื่นๆตราบใดที่ความแม่นยำยังคงที่ในทางกลับกันผู้คนในโลกนี้กลับแตกต่างจากผู้คนบนโลกทั้งในด้านสมรรถภาพทางกายและความสามารถเชื้อสายลูกครึ่งเอลของแอมเบอร์ทำให้เธอมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธระยะไกลที่หลากหลายมากขึ้นและแม้ว่าพวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยคนธรรมดาที่ไม่มีสายเลือดสูงอายุแต่พวกเขาก็ดีกว่าโลกในแง่ของพารามิเตอร์ทางกายภาพลองนึกถึงชนชั้นสูงพวกนั้นสิคลาสอายุขัยเฉลี่ยมากกว่า100ปีและทหารธรรมดาที่สวมอาวุธหนักสามารถโจมตีได้ข้อดีเหล่านี้อาจยังคงมีอยู่เมื่อใช้อาวุธระยะไกลประเด็นสุดท้ายนี้ต้องทำโดยทหารธรรมดาสามารถระบุได้หลังการทดสอบเท่านั้นในทางกลับกันรีเบคก้าเริ่มยิ้มภายใต้มือของเฮอร์ติคุณไม่ได้มาช่วยฉันจริงๆเหรอกาเวินเหลือบมองหญิงสาวที่ได้รับการสอนเพราะความตรงของเธอช่วยชีวิตเธอแล้วพยักหน้าให้แอมเบอร์ทดสอบต่อไปคราวนี้จะได้เห็นผลกระทบของการถ่ายภาพต่อเนื่องที่มีต่อประสิทธิภาพการยิงต่อเนื่องเป็นกระบวนการทดสอบที่ค่อนข้างยาวนานและกาเวินไม่ได้จ้องมองต่อไปแต่เดินไปหาอัศวินฟิลิปและไบรอนทั้งสองแทนอัศวินทั้งสองกำลังจดจ่ออยู่กับสนามทดสอบและสีหน้าของพวกเขาก็ดูซับซ้อนเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดคุณกำลังคิดอะไรอยู่กาเวินมาหาพวกเขาและถามอย่างแผ่วเบานี่เป็นอาวุธที่น่าทึ่งน้ำเสียงของไบรอนชื่นชมมากไม่น่าเชื่อเวทมนต์สามารถปลดปล่อยออกมาได้ด้วยวิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดของเวทมนต์หรือการควบคุมเวทมนต์ก็ทำได้ด้วยอาวุธนั่นเองและกับผู้ใช้พรสวรรค์ไม่สำคัญคนที่บงการมันแค่ต้องการเพื่อเหนี่ยวไกรูนไม่ใช่แค่ถอนหายใจหรือกาเวินมองดูเขาด้วยรอยยิ้มจริงๆแล้วไบรอนมองกาเวินและในที่สุดก็ยอมรับว่าพยักหน้ายังคงมีการสูญเสียบางอย่างอยู่โอ้ในสมัยนั้นฉันใช้เวลา2ปีในการเรียนรู้การป้องกันลมหายใจและจากนั้นก็ใช้เวลาอีก3ปีในการเรียนรู้การรับรู้ถึงอันตรายและนั่นเป็นเพียงทักษะอัศวิน2ระดับไบรอนใส่ว่าตอนนี้ฝึกฝนอีก 2-3 วันผู้รับสมัครจะสามารถปล่อยรังสีที่ลุกไม่ได้ฟิลิปก็ถอนหายใจเบาๆด้วยอารมณ์ฉันเร็วกว่าคุณทักษะของฉันผสมผสานกันมาครึ่งปีแล้วไบรอนคุณรู้สึกถึงอะไรอื่นอีกไหมฉันบอกไปแล้วว่าเวลาเปลี่ยนไปแล้วกาเวินขัดจังหวะบทสนทนาตลกของทั้งคู่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งจำเป็นคุณต้องยอมรับมันไบรอนครางและยิ้มพร้อมมองไปที่บริเวณทดสอบสักวันหนึ่งสิ่งนั้นจะให้กำเนิดความตายหรือเปล่ากาเวินเงียบไปครู่หนึ่งบางทีดูเหมือนว่าวันที่เมืองพันหอคอยจะถล่มจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วอีกด้านหนึ่งแอมเบอร์ขยับตัวเล็กน้อยเพราะแขนที่ยกขึ้นเป็นเวลานานซึ่งทำให้เมื่อยล้าเล็กน้อยจากนั้นจึงยกปืนรังสีความร้อนขึ้นมาอีกครั้งและดึงไกปืนรูนส่วนหน้าของปืนเรดูเหมือนจะเกิดความร้อนเล็กน้อยแต่คราวนี้ไม่มีการปล่อยลำแสงออกมาแมงป่องแก่สิ่งนี้ใช้ไม่ได้อัมพันลูกครึ่งเอลป่ายืนต้นตัวละครมืดมนเฮฮานิสัยชอบขโมยกินทุกอย่างและอยากอาหารมากชอบเล่นเล่นในระดับหนึ่งจะเข้าสู่ภาวะปัญญาอ่อนแล้วจึงไล่ล่าเช่นตอนนี้ลูกสาวเก่า111
แอมเบอร์เองก็มีปฏิกิริยาในตอนนี้แต่เธอหันไปมองเฮอร์ติและเริ่มจะตายคุณกลัวที่ไหนคุณเป็นหวัดที่หน้าแล้วเขาก็ถูกพวกครูดีตีด้วยไม้และล้มลงไปห่างออกไปประมาณ7หรือ8เมตรใครบอกว่าครูสามารถทุบโรสโบและลูกไฟของตระกูลเซซิลออกจากมือของอาจารย์ที่ไม่ใช้วิธีผ่านถนน36ได้เท่านั้นแอมเบอร์นี่มันยังไม่ถึงขั้นต้องจัดการกับคนในตระกูลเซซิลเลยเธอต้องการรู้ว่าพนักงานของเฮอร์ตี้และรีเบคก้าต่างก็พบถังเลือดอยู่เจ้าทำให้คาถาของข้าเสื่อมเสียเจ้ายังดูหมิ่นบรรพบุรุษของข้าด้วยเฮอร์ตี้รู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยในคราวนี้เขารีตมองโซ่ตรวนที่พันธนาการไม้กายสิทธิ์ตั้งแต่พี่ชายของเขาเสียชีวิตเขาต้องช่วยสมองด้วยการระบุตัวตนของผู้อาวุโสตั้งแต่ธุรกิจครอบครัวของรีเบคก้าเธอมีการแสดงเช่นนี้เพียงเล็กน้อยแต่ใครก็ตามที่รู้จักศิลปะการต่อสู้ของครอบครัวเซซิลควรจะรู้ว่าหญิงสาวผู้สง่างามเฮอร์ตี้มีความวิตกกังวลจริงๆคุณสามารถใช้ไม้เท้าเป็นค้อนศึกได้อย่าคิดว่าเวทมนต์จะตีเจ้าไม่ได้ฉันจะไม่อิจฉามองฉันสิทันใดนั้นแอมเบอร์ก็ถูกไล่ล่าและทุบตีแต่โชคดีที่เกาเหวินโต้ตอบได้ในเวลานี้และรีบวิ่งไปขัดขวางเรื่องตลกการหยุดและหยุดได้หยุดจุดหยุดแล้วเฮติคุณไม่รู้ของเลยไม่มีประตูอยู่ในปากแอมเบอร์คุณถอดปืนรังสีความร้อนออกตอนทุบมันด้วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวอย่างที่ทำออกมาพังแอมเบอร์เธอติดเหลือบมองไปที่อัมพันซึ่งทำให้เกาเหวินก้มศีรษะลงบรรพบุรุษคุณควรจะลงโทษผู้ชายคนนี้จริงๆเธอดูไม่เคารพคุณเลยตอนนี้เฮฉันไม่ควรสอนคำว่าแมงป่องเท่าให้คุณตั้งแต่แรกเกาเหวินถอนหายใจและหันไปมองที่แขนของมืออัมพันดูสิ่งนี้ก่อนจู่ๆคุณจะไม่ได้อย่างไรใช้แล้วแอมเบอร์เล่นด้วยปืนรังสีความร้อนในมือเล็งไปที่เป้าหมายที่อยู่ห่างไกลแล้วเหนี่ยวไกลอีกครั้งเป็นผลให้ลำแสงร้อนอีกอันพุ่งออกมาจากธรณีแขนและโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปแอมเบอร์ขมวดคิ้วดูเหมือนว่ามันจะถูกใช้อีกแล้วเหรอแต่แล้วเธอก็ยิงอีกครั้ง 2-3 ครั้งและลำแสงก็ล้มเหลวอีกครั้งหลังจากการยิงครั้งที่3ฉันคงเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกะเหวินพยักหน้ายกมือขึ้นเพื่อทักทายการ์ตูนสีขาวเงินขนาดใหญ่ที่ขอบสนามไข่นิโคลัสมาช่วยเปิดเปลือกส่วนนี้หน่อยระบุสาเหตุได้อย่างรวดเร็วมันคือความเร็วในการชาร์จของตัวเก็บประจุวิเศษที่ไม่สามารถตามทันการใช้พลังงานของการถ่ายภาพต่อเนื่องได้และพลังวิเศษในคริสตัลวิเศษก็หมดลงตัวเก็บประจุวิเศษที่ออกแบบโดยกาเวนนั้นเป็นอุปกรณ์พลังงานที่ชาร์จโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องแต่ความเร็วในการชาร์จช้าและเสถียรความเร็วในการชาร์จจะคงที่และขีดจำกัดบนของความจุก็คงที่ซึ่งทำให้ความจุเอาท์พุตเดิมลดลงหน่วยฮันนี่คอมเมจิกเน็ตสามารถเก็บเวทมนต์ไว้ในคริสตัลได้ชั่วคราวซึ่งสามารถจ่ายพลังงานให้กับอะไรที่ใช้พลังงานมากอย่างไรก็ตามตราบใดที่อะไรพลังงานสูงเหล่านี้ยังคงทำงานอยู่ความเร็วในการใช้พลังงานจะเกินประจุคริสตัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเร็วได้เมื่อยิงปืนรังสีความร้อนอย่างต่อเนื่องตัวเก็บประจุจะต้องหมดและต้องรอการชาร์จใหม่อย่างช้าๆจึงจะถูกนำมาใช้อีกครั้งมันกลายเป็นว่าเป็นเช่นนั้นมองไปที่คริสตัลคาปาซิเตอร์เวทมนต์บนช่องคาปาซิเตอร์เวทมนต์เฮติพยักหน้ามันก็จริงเช่นกันไอเทมเวทมนต์ปกติก็เป็นแบบนี้เวทมนต์ปล่อยต่อเนื่องมีจำกัดเวทมนต์ใช้เสร็จแล้วก็ต้องเติมใหม่ดูเหมือนว่าปืนรังสีความร้อนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเกาเหวินสายหัวอย่างจริงจังเรเบคก้ามีท่าทีว่างเปล่าทำไมจะไม่ได้ละอุปกรณ์วิเศษก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกเหรอนั่นเป็นอุปกรณ์เวทมนต์แบบดั้งเดิมสิ่งที่สามารถใส่ได้บนวงแหวนลูกไฟหอกวงต่อวันโลโลเพียง3ครั้งต่อวันแต่ฉันต้องบอกกว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกกำจัดกระเวินใส่หัวสนามรบในซึ่งอาวุธของใครได้รับความเสียหายเป็นคนแรกใครจะตายพลังสำรองเวทมนต์ของปืนเรกันเวทก็เท่าเดิมดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีทำให้พวกเขาต่อสู้ต่อไปได้นานขึ้นอัศวินไบรอนที่เข้ามาตรวจสอบสถานการณ์ก็ตกลงที่จะพยักหน้าศัตรูในสนามรบจะไม่มีเวลาให้คุณชาร์จประจุเวทมนต์สัก 2-3 ชั่วโมงเราพบที่แรกที่ต้องแก้ไขกาเหวินคิดอย่างเปิดกว้างและพบจังหวะที่คุ้นเคยของเขาเขามองไปที่เฮตตี้และรีเบคก้าโดยมีเจนนี่ยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาคุณรู้ไหมอะไรคือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างแขนเวทมนต์มินิกับไอเทมเวทมนต์แบบดั้งเดิมคืออะไรเจนนี่ถูกเหรอเฮตตี้สะดวกใช้ไหมรีเบคก้าชื่อนี้เท่มากความแตกต่างก็คือเมื่ออุปกรณ์เวทมนต์หมดลงพวกเขาต้องรอให้ตัวเองฟื้นตัวหรือไม่ก็ต้องหาเมจอมาเสกมันและเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมากาเหวินหยิบคริสตัลออกจากช่องตัวเก็บประจุเวทมนต์และค้นหาชิ้นส่วนคริสตัลเวทมนต์อีกชิ้นที่เล่นเป็นแผ่นกระดาษในวันธรรมดาในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถรีเฟรชจำนวนการไร้ได้ตลอดเวลาคุณจะไม่ใส่มันเข้าไปได้อย่างไรรีเบคก้าอธิบายอย่างจริงจังว่าบรรพบุรุษคุณไม่ได้บอกว่าคริสตัลบนตัวเก็บประจุวิเศษสามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นไข่จึงทำให้ช่องเป็นแบบครั้งเดียวเมื่อประกอบเข้าด้วยกันเพียงแค่คอคริสตัลลงฐานก็ผิดรูปแล้วถัดจากเฮอร์ตี้ก็รีบหยิบประโยคถัดไปแน่นอนว่าช่องสามารถปรับได้นี่เป็นปัญหาเล็กๆความคิดที่บรรพบุรุษของคุณหยิบยกมามีความสำคัญมากกว่ากาเวิร์นเขาจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาประสบความสำเร็จคือเมื่อไหร่แต่จุดนี้เขาละเลยอดีตอย่างรวดเร็วและดึงกลับไปที่หัวข้อเฮอร์ติบันทึกการแก้ไขตำแหน่งตัวเก็บประจุเวทมนต์ออกจากปากที่สามารถเปิดและปิดได้ง่ายทำให้ทหารเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วในสนามรบคริสตัลหมดสิ้นด้วยวิธีนี้ในการต่อสู้ที่มีความเข้มข้นต่ำหรือในระยะสั้นตัวเก็บประจุเวทมนต์ที่มาพร้อมกับปืนรังสีความร้อนก็สามารถจบการต่อสู้ได้และในกรณีฉุกเฉินพวกมันก็สามารถพึ่งพาพลังงานภายนอกเพื่อต่อสู้ต่อไปได้เฮอร์ติบันทึกไว้แต่แล้วก็ขมวดคิ้วบรรพบุรุษท่านออกแบบโครงสร้างตัวเก็บประจุเวทมนต์เดิมทีท่านออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเอาท์พุตต่ำของหน่วยเน็ตเว
เวทมนต์และระยะเวลาจัดเก็บสั้นของคริสตันคุณภาพต่ำแต่หากทหารจะต้องถูกแทนที่ในสนามรบเวทมนต์ในคริสตันสำรองที่พวกเขาพกติดตัวจะคงอยู่ได้อย่างไรพวกเขาควรใช้คริสตันคุณภาพสูงราคาแพงเพื่อใช้เป็นคริสตันสำรองหรือไม่นี่คือจุดสิ้นสุดของเกวียนกาเวิร์นยิ้มและใส่หัวคริสตันเวทมนต์กักเก็บคุณภาพต่ำที่มีผลผลิตมหาศาลนั้นเป็นอาวุธเวทมนต์ของกองทัพคริสตันคุณภาพต่ำที่คุณพูดถึงจะกระจายพลังงานระหว่างการบรรทุกทหารเราไม่จำเป็นต้องออกแบบวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการหลบหนีกาเวิร์นเตือนฉันเพียงเล็กน้อยและสมองของรีเบคก้าก็ทำงานเร็วอยู่แล้วและหลังจากใช้งานไม่กี่วินาทีวิ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาทันทีเราสามารถออกแบบขนาดใหญ่เช่นตัวเก็บประจุวิเศษตัวเก็บประจุเช่นกล่องที่ประกอบด้วยหน่วยตะข่ายวิเศษจำนวนมากมีหน้าที่ในการเก็บคริสตัลและชาร์จคริสตัลอย่างช้าๆซึ่งเต็มไปด้วยคริสตัลสำรอง18อันตราบใดที่พื้นผิวมีความบางลงน้ำหนักคุณสามารถนำกล่องเก็บของดังกล่าวมาได้1กล่องโดยไม่ต้องลดดาบสำรอง1หรือ2เล่มที่ทหารมาพกติดตัวอัศวินไบรอนซึ่งไม่ค่อยรู้สึกหนาวกับปืนรังสีความร้อนก็สนใจการสนทนานี้เช่นกันเขาอดไม่ได้ที่จะทำตามคำพูดของรีเบคก้าคริสตันเวทมนต์ที่ทหารพกติดตัวไปด้วยจะไม่สลายพลังงานไปอย่างช้าๆพวกมันชาร์จพลังงานอยู่ตลอดเวลาพวกเขาใส่คริสตันที่หมดลงแล้วกลับเข้าไปในภาชนะบางทีพวกเขาอาจเติมพลังการต่อสู้ที่กินเวลานานในสนามรบได้คริสตันเต็มนี้จะช่วยชีวิตพวกเขาได้ทำสงครามกับปืนรังสีความร้อนกาเวิร์นยิ้มและมองไปที่รีเบคก้าหลักการของสิ่งนี้นั้นง่ายมากแต่น้ำหนักของหน่วยตาข่ายเวทมนต์นั้นเบาและไม่รับประกันประสิทธิภาพในการชาร์จการเปลี่ยนแปลงการออกแบบจะถูกส่งมอบให้กับคุณรีเบคก้าวางไม้เท้าลงบนพื้นอย่างภาคภูมิใจและเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่ากังวลเรื่องบรรพบุรุษเลยฉันเก่งเรื่องนี้มากฉันจะได้มันมาภายในไม่กี่วันโมเมนตัมนี้เปรียบเสมือนกับการพยายามรีบวิ่งออกจากเมืองด้วยค้อนขนาดใหญ่เพื่อฆ่า7ใน7เอานอกจากนี้เราต้องปรับปรุงความเป็นสากลและการขยายตัวของปืนรังสีความร้อนกาเวิร์นพยักหน้าปล่อยให้เฮติบันทึกต่อไปและยังพูดกับไข่ของนิโคลัสด้วยว่าให้สถาบันการผลิตเครื่องจักรปืนรังสีความร้อนถูกแยกออกเป็นส่วนประกอบที่สามารถผลิตเป็นจำนวนมากได้ความต้องการของฉันคือส่วนประกอบส่วนใหญ่ถอดประกอบและเปลี่ยนได้ง่ายแต่ละส่วนนั้นยากต่อการประมวลผลและทนทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้อนหากมีพื้นผิวของรังสีเราควรออกแบบพื้นผิวและวัสดุวิเศษที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวให้เป็นโครงสร้างมาตรฐานที่รวมกันได้อย่างอิสระนั่นคือในปืนรังสีความร้อนในอนาคตสามารถเสียบอาร์เรย์รังสีความร้อนได้นอกจากนี้ยังสามารถเสียบเข้ากับพื้นผิวอเนกประสงค์อื่นๆกลายเป็นอาวุธอื่นและแม้แต่กลายเป็นชุดเกราะและเครื่องมืออื่นๆปากกาของเฮอร์ตี้หยุดโดยไม่ได้ตั้งใจเธอลืมตาขึ้นเล็กน้อยคำว่าโมดูล่าเธอได้ยินมันจากกาเวิร์นโควอมากกว่า1ครั้งแต่เพียงตอนนั้นเท่านั้นเองที่ในที่สุดเธอก็ตระหนักว่ามันสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างไรในขณะที่มีการพูดคุยกันเรื่องปืนรังสีความร้อนและเป้สะพายหลังสำหรับการต่อสู้ในทางตะวันตกของนิวเซซิลมีบุคคลภายนอกเข้ามาเหยียบแผ่นดินนี่คือผู้ชายที่แข็งแกร่งและมีจิตวิญญาณแห่งการดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งเขาไว้ผมสั้นสีน้ำตาลอ่อนและขาดการดูแลเส้นผมกระจายไปทั่วศีรษะเคราดูเหมือนถูกขูดแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใส่ใจเลยจนความยาวของเขายังคงอยู่ที่คางใบหน้าของเขาดูเงียบสงบหลังจากลมและน้ำค้างแข็งมันก็สูญเสียความเงางามแต่ด้วยความภาคเพียรบางอย่างและในเบ้าตาที่ลึกของเขาดวงตาเหล่านั้นมีความฉลาดที่พลเรือนในยุคนี้ไม่มีเมื่อเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือสภาพร่างกายและการแต่งกายของชายผู้นี้เขาเป็นคนรับใช้แต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณเขาแต่งกายด้วยชุดศักดิ์สิทธิ์ของ Church of the Light แต่เสื้อคลุมอันหรูหรากลับชำรุดทรุดโทรมเขาสวมพระคัมภีร์รอบเอวและสวมสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์บนหน้าอกของเขาดูเหมือนเจ้าอาวาสเลยสูงและแข็งแกร่งเหมือนนักรบนักบวชศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะสามารถโจมตีผู้นับถือศาสนาได้ด้วยหมัดได้เดินบนถนนลูกรังบริเวณปกเสื้อของเซซิ่งรองเท้าชำรุดเนื่องจากการเดินทางอันยาวนานเขาเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากแล้วมองลงไปอุปกรณ์ที่ถูกบีบที่มือและถูกเปิดออกเขียนโดยผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้านักบวชแห่งแสงไรไอวีได้เดินทางไปยังภาคใต้เพื่อสั่งสอนคำสอนของพระเจ้าและประกาศพระวจนะแห่งแสงหลังจากทดสอบปืนรังสีความร้อนเสร็จแล้วกาเวิร์นก็ออกจากสถานที่ทดสอบเขายังได้ออกเดินทางกับไฮดี้แอมเบอร์รีเบคก้าและเจนนี่เพื่อดำเนินการปรับปรุงกลุ่มรูนต่อไปไข่ของนิโคลัสถูกส่งกลับไปที่เครื่องจักรสถาบันได้ออกแบบสายการผลิตใหม่และอัศวินทั้งสองต่างก็มีงานของตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ทำงานร่วมกับกาเวิร์นความสำเร็จของอาวุธใหม่เป็นแรงบันดาลใจให้กับจิตวิญญาณของกาเวิร์นและเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขด้วยอารมณ์ที่มีความสุขทุกสิ่งที่เขามองในดินแดนนั้นมองโลกในแง่ดีมากกว่าในอดีตมากเดือนที่หนาวจัดผ่านไปครึ่งทางอุณหภูมิลดลงทุกวันและใช้เวลาไม่นานสำหรับดินแดนทางใต้นี้ที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวที่หนาวเย็นแต่พืชผลแรกได้เสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวกันชนแล้วบวกกับวัตถุดิบอาหารที่กษัตริย์สัญญาไว้เพื่อมาตามลำดับอาหารที่ไม่ใช่อาหารหลักที่เซงเจิ้นซื้อก็กองอยู่ในโกดังอยู่ตลอดเวลาบินแดนจะไม่ต้องกังวลเรื่องความหิวโหยในฤดูหนาวนี้ครอบครัวเซซิลอาจเป็นขุนนางที่ใจกว้างที่สุดในเรื่องอาหารในดินแดนของขุนนางอื่นๆพลเรือนมักจะต้องจ่ายภาษีผลผลิต 7-80% ทาสยังต้องจ่ายอาหารเกือบ 90% ดังนั้นแม้ว่าจะมีคุณธรรมด้วยความช่วยเหลือของคาถารุยี่หรือความอุดมสมบูรณ์ของเทพเจ้าคนชั้นล่างที่ยากจนก็ยังต้องใช้ชีวิตอย่างอดอยากตราบใดที่อายุยังน้อยคนอดอาหารก็เป็นเรื่องปกติและผักป่าต่างๆเปลือกไม้และแม้แต่รากหญ้ามักมาเยี่ยมหม้อของคนจนส่วนใหญ่อยู่บ่อยครั้งแต่ในปลอกคอของเซซิลกาเวิร์นตั้งภาษีอาหารเป็นครึ่งหนึ่งโดยตรงผู้คนรู้สึกขอบคุณเดชแต่กาเวิร์นรู้สึกว่าอัตราภาษียังสูงเกินไป
คุณนางอื่นเก็บภาษีสูงมากประการหนึ่งเพราะมักง่ายค่อยสนใจทำนาบนบกไม่ปรับปรุงเทคนิคการทำนาหรือบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิผลที่ดินจึงไม่แพงภาษีถ้าต่ำพวกเขาจะไม่สามารถดำรงชีวิตฟุ่มเฟือยได้ในทางกลับกันความหรูหราและความฟุ่มเฟือยของพวกเขาจะน่าตื่นเต้นบารอนตัวเล็กจะสร้างปราสาทและจัดหาแม่บ้านคนรับใช้ส่วนตัวหรือแม่บ้านคนรับใช้ชั้น14คนและแม่บ้านชั้น14คนตลอดจนช่างซ่อมบำรุงจำนวนมากคนทำความสะอาดแม่บ้านในครัวเจ้าบ่าวและอื่นๆรวมถึงงานเลี้ยงและกิจกรรมการล่าสัตว์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหากมีศรัทธาคุณนางก็จะบริจาคเงินจำนวนมหาศาลให้กับคริสตจักรท้องถิ่นทุกปีและจะถูกเปลี่ยนเป็นภาระภาษีสำหรับคนยากจนที่มีรายได้ไม่สูงนักแต่หลอกคอของเซซิลไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้และเกาเหวินยังคงชัดเจนมากเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งในกรณีที่อุตสาหกรรมพลังงานเวทมนต์เริ่มที่จะเติบโตผลผลิตทางเศรษฐกิจของสังคมเกษตรกรรมจะถูกแซงหน้าและถูกแทนที่ด้วยอุตสาหกรรมพื้นที่เกษตรกรรมเคยเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักของโลกแต่ในไม่ช้าเหรียญทองจะไหลออกมาจากห่วงโซ่ของโรงงานและธุรกิจเขาไม่มีเจตนาที่จะสานต่อรูปแบบการพัฒนาในการดูดซับสารอาหารจากเกษตรกรอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเวทมนต์ยังคงเป็นเพียงสัญญาณและเขาต้องรักษาสถานการณ์นี้ไว้ชั่วคราวทองและเงินที่เก็บไว้ในบ้านสมบัติบนภูเขาจะถูกนำมาใช้ไม่ช้าก็เร็วแต่เกาเหวินมั่นใจมากก่อนที่ความมั่งคั่งจะหมดไปผลผลิตทางอุตสาหกรรมของดินแดนตั้งแต่รายจ่ายสุทธิไปจนถึงยอดดุลการชำระเงินจะสนองความต้องการใช้เองและส่วนเกินเมื่อถึงเวลานั้นก็ถึงเวลาส่งคาราวานออกไปริมฝั่งแม่น้ำไวเกาเหวินเห็นเรือลำใหญ่จอดอยู่ที่ท่ามีคนจำนวนมากลงมาจากเรือพร้อมเสื้อผ้าขาดวิ่นและถูกขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเป็นประจำผู้ที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้มีประมาณ100คนเจ้าหน้าที่ธุรการและทหารที่มีความรู้ในเขตพื้นที่ของกลุ่มช่วยเหลือคนเหล่านี้สามารถทำงานดังกล่าวได้หลังจากปรับตัวและเรียนรู้มาระยะหนึ่งประชากรในดินแดนยังคงเพิ่มขึ้นหลังจากยืนยันการเก็บเกี่ยวในปีนี้เกาเหวินก็ยอมให้สำนักงานแนะนำประชากรในเมืองตันซานอย่างกล้าหาญเพิ่มคำสั่งทาสชุดใหม่และเพิ่มการส่งเสริมผู้สรรหาเกือบทุก3หรือ4วันเรือเต็มลำจะถูกขนส่งจากต้นน้ำลำธารของแม่น้ำไปสุยเพื่อเป็นผู้อยู่อาศัยใหม่ของเซซิลและที่น่ายินดียิ่งกว่านั้นก็คือคนเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นยิ่งมีคนมากขึ้นเท่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าในที่สุดคนไร้บ้านที่เร่ร่อนออกไปก็ได้ยินและเชื่อในข่าวเกี่ยวกับดินแดนบุกเบิกของเซซิลและตราบใดที่สิ่งนี้เริ่มต้นขึ้นมันก็จะก่อให้เกิดประชากรจำนวนไม่น้อยในสถานที่ที่ไม่มีการขาดแคลนผู้คนผู้ลี้ภัยถือเป็นอันตรายแอบแฝงที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างไรก็ตามเมื่อไม่มีปลอกคอเซซิลซึ่งขาดหายไปจากผมของเฮอร์ตี้และเกาเวนผู้ลี้ภัยก็เป็นเพียงทองคำที่ไหลมาสู่ดินแดนไม่มีอะไรมากเกินไปที่จะเกิดขึ้นหากเปรียบเทียบกับทาสราคาคงที่หรือต้นทุนคงที่แต่ละคนแล้วการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพเหล่านี้ถือเป็นแหล่งประชากรที่มั่นคงที่สุดสำหรับเซซิลสถานการณ์ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรบ้างสายตาของเกาเหวินหันไปทางท่าเทียบเรือและถามอย่างไม่ใส่ใจอากาศอาจจะหนาวเย็นได้ทุกวันบ้านไม้ก็พอแล้วตามวิธีการใหม่ที่คุณระบุไว้ทาสหรือผู้พลัดถิ่นที่มาถึงดินแดนไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในงานเกษตรกรรมและโรงงานในตอนแรกแต่สร้างบ้านของตนเองก่อนและเรียนรู้ระบบแรงงานและสามัญสำนึกในกระบวนการการศึกษาวิธีการนี้ดีอย่างน่าประหลาดใจกับความพยายามพิเศษในการทำงานของพวกเขาและกี้อ้างว่ามีความเมตตาจากตระกูลซันเซรีและหลังจากที่พวกเขาทำงานเหล่านี้เสร็จแล้วระบบแรงงานขั้นพื้นฐานและสามัญสำนึกของชีวิตก็ประทับอยู่ในจิตใจของพวกเขาอย่างมั่นคงสำหรับทุกคนที่จะสร้างบ้านของตัวเองทุกคนจะต้องจ่ายเต็มกำลังเหตุผลง่ายๆมากเกาเหวินยิ้มและในกระบวนการทำงานด้วยหัวใจนี้การศึกษาที่ละเอียดอ่อนสามารถเป็นได้มากกว่าการเคี่ยนตีและการดุด่าใดๆลึกลงไปในหัวใจของผู้คนขณะที่เขาพูดเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่บ้านไม้ก็ดีกว่าบ้านอิฐโดยเฉพาะในฤดูหนาวแม้ว่าเราจะเตรียมหญ้าแห้งเพียงพอและใช้โคลนมาฉาบผนังบ้านก็ยังเย็นอยู่ความกรุณาของคุณช่างน่าประทับใจจริงใจจริงแต่ผลผลิตจากโรงอิฐไม่สามารถตามทันได้เฮตอตี้ใส่หัวอย่างเสียใจมีประชากรใหม่มากเกินไปจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอิฐสำหรับทุกคนในความเป็นจริงหากโรงไม้และโรงเลื่อยไม่ได้มีไม้สำรองไว้ล่วงหน้าจำนวนมากและโรงเลื่อยที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรวิเศษก็มีประสิทธิภาพมากเช่นกันฉันเกรงว่าเราจะรับประกันบ้านไม้ได้ไม่เพียงพอด้วยซ้ำถ้าอย่างนั้นก็รับประกันว่าอย่างน้อยก็จัดหาทันไม้ให้เพียงพอปล่อยให้พวกมันใช้เวลาช่วงฤดูหนาวแรกเกาเหวินพยักหน้าพื้นที่อาคารใหม่ถูกปกคลุมด้วยตาข่ายวิเศษรังผึ้งหรือเปล่าใช่ตามความต้องการของคุณทุกพื้นที่กำลังวางตาข่ายเวทมนต์แม้ว่าจะไม่สามารถวางเต็มพื้นที่ได้และอย่างน้อยก็ให้แน่ใจว่าโครงสร้างรังผึ้งเชื่อมต่อกันเป็นเส้นแต่ละพื้นที่อาคารเชื่อมต่อกันและปล่อยทิ้งไว้ทุกที่เปิดเผย Interiorize Face Magic Net Interiorize ที่เรียกว่าตาข่ายเวทมนต์จริงๆแล้วเป็นส่วนเล็กๆของแถบวัสดุเวทมนต์ที่ขยายออกมาจากหน่วยตาข่ายเวทมนต์พวกมันทำจากแท่งเหล็กมิทริลชั้นบางๆหรือแท่งหินสีดำราคาถูกกว่าซึ่งเชื่อมต่อกับใต้ดินตาข่ายวิเศษอีกด้านยื่นออกมาจากพื้นผิวซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาดินแดนในอนาคตของเกาเหวินแม้ว่าเครือข่ายเวทมนต์จะสามารถส่งพลังงานไร้สายได้แต่ตราบใดที่สามารถส่งพลังงานเวทมนต์ได้ในระยะใกล้โดยตรงเหนือเครือข่ายเวทมนต์ประสิทธิภาพดังกล่าวจะไม่สูงหากสำรองอินเทอร์ไรฟ์เฟสเครือข่ายเวทมนต์ไม่มากก็สามารถมอบให้ได้ในอนาคตเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวของเมืองเช่นการเชื่อมต่อไฟหรือมอบพลังเวทมนต์ให้กับทุกครัวเรือนยังมีปัญหาอยู่เฮตอที่ลังเลและตัดสินใจพูดออกไปคุณส่งเสริมเรื่องการศึกษาตอนกลางคืนต่างหากเกาเหวินขมวดคิ้วทันทีโรงเรียนกลางคืนหรือมันเป็นหลักสูตรการศึกษาทั่วไปหรือเปล่ามีปัญหาอะไร
คุณต้องการให้ทุกคนในดินแดนได้รับการศึกษาแต่ตอนนี้ประชากรกำลังหลั่งไหลเข้ามาและโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นคนยากจนที่ไม่รู้วิธีนับและจำนวนครูก็ไม่เพียงพอโดยสิ้นเชิงเฮตตี้กล่าวว่าพื้นที่ตอนกลางของดินแดนนั้นยากมีสถานที่เรียนรู้เพิ่มเติมในเขตตะวันตกและใต้และยังคงมีงานยุ่งเกินกว่าที่ฐานที่รู้หนังสือช่างฝีมือและหัวหน้าแผนกจะผลัดการสอนหลังจากทำงานเสร็จห้องเรียนทุกแห่งมีจำนวนคนจำกัดและผู้มาใหม่เหล่านั้นขาดระเบียบวินัยเมื่อมีคนมากขึ้นความโกลาหลในที่เกิดเหตุก็จะกลายเป็นภัยพิบัติและมีคนน้อยลงจำเป็นต้องเพิ่มห้องเรียนการเพิ่มห้องเรียนก็เท่ากับการเพิ่มครูกาเวินขมวดคิ้วในเมืองทันซานมีคนฝึกงานอยู่บ้างไม่ใช่หรือส่งไปสอนแล้วแต่ยังไม่พอนั่นได้รับคัดเลือกจากกลุ่มช่วยเหลือสมาชิก100คนกะเหวินตัดสินใจนอกจากผู้มีความสามารถระดับสูงอย่างเจนนี่แล้วช่างฝีมือหรือเด็กฝึกงานธรรมดาบางคนก็มีความรู้และควรเป็นครูสนใจเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนอกจากนี้คุณควรเริ่มประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครโรงงานเหล็กเครื่องกลสถาบันวิจัยและอื่นๆบอกกับประชาชนว่าไม่ว่าจะว่างหรือเป็นทาสก็สามารถทำงานในโรงงานได้แต่ต้องอ่านคำศัพท์จึงจะขึ้นทะเบียนได้งานในโรงงานก็เหมือนกับช่างฝีมือได้เพิ่มเติมเงินอุดหนุนอาหารเพื่อให้มีแรงจูงใจในการรักษาวินัยและจะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเฮติพยักหน้าเล็กน้อยใช่ฉันเข้าใจกะเหวินคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และถามว่าต้องรายงานอะไรอีกเฮติมองไปทางด้านข้างของอัมพันความสามารถในการนอนหลับระหว่างทางของเธอเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆกะเหวินยี่ตะลึงและมองไปที่มันผลก็คือเขาเห็นว่าเครื่องเอลนั้นอยู่ใกล้ตาเขามากและกำลังนอนหลับอยู่สักพักแล้วสินค้าตัวนี้มันหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เฮอร์ตี้ดูหมดหนทางเรามาเริ่มพูดถึงการสร้างบ้านกันดีกว่าใบหน้าของกาเวิร์นยี่ผิดไปในบางแง่เธอยังมีพรสวรรค์ส่วนตัวด้วยเมื่อเขาถอนหายใจเขาเห็นแอมเบอร์ตื่นขึ้นและมิสฮับเอลกระพริบตาและมองไปที่กาเวนและเฮอร์ตี้ถามอย่างสงสัยในที่สุดคุณก็ทำเสร็จแล้วเหรอปากของกาเวนสันเทาและจงใจมองไปที่เฮตตี้มาพูดถึงการผลิตเหล็กกันเถอะแอมเบอร์หลับตาฉันอยากโทรหาฉันกะเหวินไม่ได้ตกตะลึงเขาต้องการจับหูอัมพันและครึ่งวงกลมเพื่อดูว่าเธอจะตื่นขึ้นมาหรือไม่ทันใดนั้นหางตาของเธอก็เห็นทหารคนหนึ่งวิ่งมาที่นี่ผู้ใหญ่ทหารวิ่งไปหากะเหวินและกระแทกความชอบธรรมของเขามีคนแปลกหน้าเข้ามาในดินแดนคนแปลกหน้ากะเหวินอีฉันไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มีความเร่งด่วนหรือไม่เป็นคนอพยพมาจากทางเหนือเหรอถ้าจะมาพึ่งไม่ผู้ชายที่แต่งกายท่ามกลางแสงแห่งแสงสว่างก็เหมือนกับมิชชันนารีแต่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่ที่ไซต์งานฮะเมื่อกาเวินพาแอมเบอร์และเฮตตอที่ไปตามคำสั่งของทหารไปที่ไซต์ก่อสร้างใกล้กับโรงงานเผาอิฐนักบวชประหลาดที่ปรากฏตัวขึ้นที่ดินแดนนั้นอย่างกระทันหันกำลังยุ่งอยู่พักหนึ่งแล้วนี่คือคนที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งเขากำลังทำงานร่วมกับคนงานเพื่อส่งตะกร้าอิฐหนักไปที่ผนังที่กำลังสร้างกำแพงแม้จะหนาวแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนงานเหงื่อออกจนหมดเขาจึงถอดชุดอย่างเป็นทางการของพระเจ้าที่ชำรุดออกโดยมีผ้าคาดเอวผูกอยู่รอบเอวเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของร่างกายส่วนบนและผิวสีบรอนเนื้อเสื้อก็เหมือนพร้อมไปกับคนต่างศาสนาคนงานกำลังฝังหัวและทำงานร่วมกับชายที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแต่เขาก็แอบเข้ามามองเขาเป็นครั้งคราวเห็นได้ชัดว่าเขาค้นพบว่านี่เป็นคนแปลกหน้าและเป็นผู้ดูแลไซต์และผู้บันทึกจากนั้นฉันก็มองไปด้านข้างอย่างช่วยไม่ได้หลังจากค้นพบการมาถึงของหลอดผู้บังคับบัญชาก็รีบวิ่งไปทักทายเขาทันทีผู้ใหญ่นับได้เลยนี่มันคนนี้คืออะไรกาเวินมองไปที่ชายผู้แข็งแกร่งที่กำลังฝังหัวของเขาในสถานที่ก่อสร้างนักบวชแห่งคริสตจักรแห่งแสงภาพวาดแบบนี้จู่ๆเขาก็วิ่งมาที่อาณาเขตของฉันเพื่อทำงานได้อย่างไรเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนหัวหน้าคนงานเป็นบ้าเขาบอกว่าเขาได้รับคำสั่งให้มาสอนที่ทางใต้แล้วจึงไปถามคนงานที่สนใจแสงใครรู้ว่าคนนี้เป็นใครแน่นอนว่าไม่มีใครสนใจเขาฉันบอกเขาว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่เสร็จงานไม่มีใครว่างฟังเขาเลยผลก็คือคนๆนี้วิ่งไปขยับอิฐโดยไม่พูดอะไรเลยและเขาไม่สามารถหยุดแรงของตัวเองได้ตัวใหญ่และน่ากลัวเมื่อคุณดูขนาดคุณจะรู้ว่าความแข็งแกร่งของคุณนั้นน้อยเกินไปแอมเบอร์พูดด้วยความประหลาดใจกับชายตาโตเธอเพิ่งได้ยินว่ามีนิกายที่น่าสงสัยของนิกายและเมื่อเธอวิ่งมาที่นี่เธอยังคงตื่นเต้นและเดินทางไปอีกด้านหนึ่งได้ดีสงคราม300รอบหรือถูกอีกฝ่ายทุบตีจากนั้นมองหาแผนค่ารักษาพยาบาลของกาเวินเจ้าแต่สมองของเราไม่คิดว่าจะทำงานแบบนี้ด้วยซ้ำและมันเป็นปฏิกิริยาเล็กน้อยนี่ไม่ใช่พาลาดินที่สวมชุดและเสื้อคลุมผิดจริงๆเหรอผู้บังคับบัญชามีมือถามแล้วเป็นมิชชันนารีที่เดินทางจากภาคกลางกาเวินขมวดคิ้วและโบกมือให้กับทหารที่กำลังเข้ามาและหัวหน้าที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่ากังวลไปเลยฉันเคยสัมผัสเขาพูดแล้วเขาก็พาแอมเบอร์และเฮอร์ตี้เดินไปข้างหน้าไม่นานคนงานก็เห็นกาเวินเดินเข้ามาพวกเขาจึงหยุดเตรียมงานด้วยท่าทางเคร่งขรึมและหน้าเกรงขามแต่กาเวินขวางทางพวกเขาด้วยสายตาและโบกมือไม่ต้องสนใจฉันหรอกยุ่งอยู่คุณทำเองได้ในที่สุดชายผู้ทำงานหนักก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเขาหยิบตะกร้าอิฐออกจากไหล่มองขึ้นไปและมองไปรอบๆแล้วหันศีรษะไปที่กาเวินมันเป็นเรื่องของการจัดการหรือเปล่า รูปแบบการพูดแบบนี้ไม่เหมือนแบบบาทหลวงทั่วไปในโบสถ์แห่งแสงสว่างเลยตอนนี้กาเวินสวมชุดลำลองแต่ด้วยดาบของเสื้อคลุมแต่มีฝักนอกเหนือจากการยืนสูงแล้วคนนอกอาจไม่สามารถมองเห็นแบบเดียวกันได้ตั้งแต่แรกชายร่างใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับในยุคแห่งเซซิล
อัมพันเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีและตระหนักว่าความแข็งแกร่งที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่เห็นตัวตนของเขากวนก็ติดตามเขาไปด้วยใช่ฉันคือชิ้นส่วนนี้คุณทำอะไรอยู่ทำคุณกำลังทำอะไรเยี่ยมมากในที่สุดฉันก็เห็นคนที่พูดแล้วชายร่างใหญ่ดูมีความสุขมากเขาเช็ดเหงื่ออย่างสบายๆจากนั้นคร่ำครวญเป็นเวลานานจากเสื้อคลุมที่ผูกไว้รอบเอวของเขาและในที่สุดก็ดึงชิ้นส่วนที่ยับยุ่ยออกมาเอกสารก็ถูกส่งไปคุณมอบสิ่งนี้ให้เจ้านายของคุณได้ไหมฉันยืนอยู่ที่นั่นมานานแล้วและไม่พบปราสาทของเขาเกาเหวินหยิบเอกสารขึ้นมาแล้วพบอิดนั่งยองๆข้างๆเขาโดยบังเอิญจากนั้นเขาก็ชี้ไปทางอีกฝั่งเพื่อนั่งลงจากนั้นเขาก็มองลงไปและเห็นว่าเอกสารที่เขียนไว้บนกระดาษคุณภาพสูงมีเพียงประโยคง่ายๆว่าไรไอวีนักบวชแห่งแสงผู้รับใช้แห่งความภักดีของพระเจ้าเดินทางไปทางใต้เพื่อเทศนคำสอนของพระเจ้าและประกาศพระวจนะแห่งแสงข้างล่างเป็นตราสัญลักษณ์ของคริสตจักรแห่งแสงสว่างและตราประทับของบิชอปท่านหนึ่งนี่เป็นมิชชันนารีจริงๆเหรอเกาเหวินตกตะลึงและเก็บเอกสารออกไปฉันจะโอนให้แต่ฉันต้องถามคำถามคุณ 2-3 ข้อก่อนเอาล่ะฉันจะรอชายร่างใหญ่พยักหน้าครึ่งทางแล้วลุกขึ้นทันทีและหยุดข้ารับใช้ที่กำลังเดินผ่านเขาไปรอก่อนแขนของคุณเจ็บนิดหน่อยเสิร์ฟหยุดเงียบๆเมื่อเขาเห็นเกาเหวินนั่งอยู่ข้างๆเขาจู่ๆเขาก็แสดงความตึงเครียดออกมาแต่ฝ่ายหลังก็แค่พยักหน้าเล็กน้อยโดยบอกว่าเขาไม่สนใจเกาเหวินและเขาก็อยากรู้อยากเห็นมากมิชชันนารีลึกลับคนนี้ต้องการทำอะไรจากนั้นเขาเห็นว่ามิชชันนารีที่ชื่อไร้กฎไหลของข้าทาสด้วยมือข้างหนึ่งอีกมือหนึ่งวาดสัญลักษณ์แห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ในอากาศและท่องคำอธิษฐานขณะที่คำอธิษฐานดำเนินไปแสงสีขาวจางๆก็ปรากฏขึ้นบนมือทั้งสองของเขาบรรยากาศที่เงียบสงบและสงบสุขแผ่ซ่านไปทั่วอากาศโดยรอบร่างกายส่วนบนที่เปลือยเปล่าชายผู้แข็งแกร่งที่ไร้การควบคุมดูศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยในแสงศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่นานการรักษาก็สิ้นสุดลงมิชชันนารีไร้ถอนมือและพยักหน้าให้ทาสโอ้อาการบาดเจ็บสาหัสนิดหน่อยมันจะไม่เกิดขึ้นในวันที่ฝนตกขอพระเจ้าอวยพรคุณข้ารับใช้มีกิจกรรมที่น่าเหลือเชื่อบนไหล่ของเขาเขาอาจรู้สึกสบายอย่างเห็นได้ชัดเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มและพยักหน้าให้ไรจากนั้นจึงกลับไปที่ตำแหน่งทำงานโดยขยับไหล่ของเขามิชชันนารีไร้ตบเบาๆเหมือนกับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วหันไปมองเกาเหวินผมยุ่งอยู่คุณถามอย่างนั้นเหรอเกาเหวินอ่านกระบวนการทั้งหมดอย่างแผ่วเบาเพียงแปลกใจเล็กน้อยในตอนท้ายของมิชชันนารีคนนี้ถึงกับพูดว่าฉันหวังว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรคุณแต่ไม่ได้ใช้โอกาสนี้ให้ผู้คนพูดคุยกันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเดอะเวแห่งแสงสว่างจึงกลับมาพยักหน้าไปทางไลน์ท่านมาที่นี่เพื่อเทศนาหรือเอกสารบอกกว่าสังฆมณฑลกลางส่งฉันมาชายคนนั้นพยักหน้าลายเซ็นคือท่านบิชอปเมกันฉันเริ่มต้นจากที่ราบพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปจนถึงที่นี่ช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆ อยู่บนถนนเวลาส่วนใหญ่คือการเทศนาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนับตั้งแต่หยุดและไปจากนั้นเขาก็กล่าวเสริมว่าฉันเพิ่งรู้ว่าตระกูลเซซิลได้สร้างสถานที่บุกเบิกแห่งใหม่ที่นี่ที่สุดท้ายของฉันคือตันซานทาวแต่ตอนนี้สถานีอยู่ที่นี่ฉันจะอยู่ที่นี่อยู่เป็นเวลานานถ้าคุณสามารถขออนุญาตจากท่านในยุคแห่งการฟื้นคืนชีพให้ตั้งโบสถ์ขึ้นที่นี่ได้แอมเบอร์ทองเกาเวนเดอร์บีกระซิบว่าเฮคุณพูดว่าคุณเหรอเกาเหวินยืดกล้ามเนื้อแขนอย่างใจเย็นปล่อยให้นิ้วสีเหลืองอัมพันรีตะเหมือนถูกจิ้งบนแผ่นเหล็กจากนั้นขมวดคิ้วและมองไปที่ไรแล้วจู่ๆคุณวิ่งไปช่วยได้ยังไงผู้บังคับบัญชาบอกว่าเมื่อกี้ทุกคนทำงานกันฉันเลยไม่มีเวลาฟังเทศของฉันระยะไหลคือว่าฉันสามารถช่วยพวกเขาทำงานหลังจากที่พวกเขาทำงานเสร็จแล้วได้เพราะเรื่องนี้เท่านั้นเหรอไรรับเอาเรื่องนี้มาถือเป็นเรื่องปกติใช่มันเป็นเพราะอย่างนี้ในเวลานี้เฮตอที่อดไม่ได้ที่จะอ้าปากฉันกำลังรับอิสรภาพแต่ฉันเคยเห็นมิชชันนารีแห่งแสงที่เดินทางไปข้างนอกด้วยแต่พวกเขาไม่เหมือนคุณเคยเป็นพาลาดินมาก่อนหรือไม่ผมเป็นบาทหลวงมาโดยตลอดไร้มองดูกล้ามเนื้อของร่างกายและคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่การสอนข้างนอกนั้นเป็นอันตรายเพราะมักจะเผชิญกับสัตว์ร้ายและโจรเวทมนต์การต่อสู้ของบาทหลวงเองยังน้อยเกินไปออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายอีกร่างกายยังปกป้องตัวเองด้วยและบางครั้งเงินก็ไม่เพียงพอและท้ายที่สุดแล้วจำเป็นต้องช่วยเหลือคนในท้องถิ่นในการทำงานและร่างกายก็ไม่แข็งแรงพอมิชชันนารีของคริสตจักรแห่งแสงสว่างไม่มีประเพณีการทำงานเพื่อแลกกับอาหารเธอที่พูดด้วยท่าทางแปลกๆผู้คนที่ไม่ธรรมดาไม่จำเป็นต้องขายความแข็งแกร่งทางกายของตนไปทุกที่ไม่ต้องพูดถึงการขายความแข็งแกร่งทางกายของตนให้กับคนธรรมดาเรื่องแบบนี้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณหนูคุณพูดถูกไร้ดูจริงจังขึ้นมาทันทีแสงแห่งแสงบอกเราว่าผู้คนไม่สามารถได้อะไรมาเลยหากขาดมันไปวิถีแห่งแสงบอกเราว่าทุกคนคือผู้คนแห่งแสงและเนื่องจากพวกเขาทั้งหมดทำไมผู้คนแห่งแสงที่เป็นคนธรรมดาถึงไม่เป็นคนธรรมดาแอมเบอร์เงยหน้าขึ้นมองกระต่ายด้วยความประหลาดใจคุณจริงจังกับคำเหล่านี้จริงๆเหรอไร้แสดงสีหน้าเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งคำสอนของแสงแห่งแสงจะเป็นของปลอมได้อย่างไรเมื่อมองดูมิชชันนารีที่แปลกประหลาดนี้เกาเหวินก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยเขากำลังคิดว่าคนคนนี้น่าสงสัยต่อหน้าเขาหรือเปล่าเดาว่าเขาเกี่ยวข้องกับการมาเยือนของเจ้าหญิงเวโรนิก้ามาก่อนหรือไม่และคาดเดาว่าเขาน่าเชื่อถือแค่ไหนหากคำพูดเหล่านั้นเป็นจริงก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรต้องกังวลศิษยาภิบาลแสงศักดิ์สิทธิ์เดินทางมาตั้งแต่ปีที่แล้วและในขณะนั้นเกาเหวินของเขายังไม่ถูกเปิดเผยการมาของศิษยาภิบาลคนนี้ถือเป็นเรื่องบังเอิญเช่นกันหากไม่เป็นความจริงมิชชันนารีแสงศักดิ์สิทธิ์ก็มาถึงดินแดนนี้ซึ่งเป็นเรื่องของเกาเหวินที่มีความอ่อนไหวสูงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่มิชชันนารีแสงศักดิ์สิทธิ์นี้เกาเหวินก็รู้สึกเสมอว่าสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปกับแผนการสมคบคิด
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะมีคำเตือนและอุปสรรคต่อความเชื่อของเหล่าถวยเทพในโลกนี้เขาก็ไม่สามารถขับไล่ผู้เผยแผ่ศาสนาเช่นนี้ให้เป็นขุนนางได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอีกฝ่ายไม่มีที่ยืนในดินแดนนี้เขาจะยิ่งไม่สามารถทำเช่นนี้ได้หากเขาฝ่าฝืนกฎหมายใดๆหรือแม้แต่สมัครใจที่จะช่วยเหลือเขาและรักษาคนไข้มิฉะนั้นกฎหมายและระเบียบของเขาเองจะได้รับผลกระทบและเขายังอยากสังเกตดูว่าบุคคลนั้นเป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไรเมื่อนึกถึงกาวเหวินซิมิชนารีไรก็มองไปที่คนทั้ง3คนตรงหน้าเขาด้วยและถามขึ้นทันทีว่าถูกต้องแล้วพวกคุณทั้ง3คนสนใจแสงแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์หรือไม่คนทั้ง3ของกาวเหวินมีมติเป็นเอกฉันท์ฉันเป็นผู้ศรัทธาในเทพีแห่งเวทมนต์และฉันไม่อยากเชื่อในตัวเขาอีกต่อไปคุณเห็นมันแล้วฉันเชื่อในเงาไม่มีดอกเบี้ยขอบใจนะมิชนารีไรพยักหน้าโอ้งั้นก็ลืมมันไปซะคำตอบสั้นๆและชัดเจนของมิชนารีไรคือให้กาเวิร์นอยู่ต่อไปนานๆเขาได้เตรียมวาทศาสตร์ที่สมเหตุสมผลและไพเราะไว้มากมายเพื่อจัดการกับการพูดพล่อยๆของผู้สอนศาสนาเนื้อหารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไม่มีเงินในอาณาเขตปกป้องคริสตจักรไม่มีเงินเลี้ยงเทวดาในดินแดนอีกของโบสถ์คุณใจเองและอื่นๆแต่ผมไม่ได้คาดหวังว่ามิชนารีที่ถูกสงสัยว่าเป็นกลาดิเอเตอร์เปลี่ยนนักบวชของเขาก็แค่นั้นแหละพี่ใหญ่คนนี้ไม่น่าจะเป็นสายลับของคริสตจักรแห่งเงาที่เข้ามาสู่คริสตจักรแห่งแสงสว่างหรอกเหรอคุณแค่ลืมมันเหรอแม้แต่แอมเบอร์ก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าฉันไม่มีแผนจะโน้มน้าวอีกแล้วเหรอแสงแห่งแสงสว่างบอกฉันว่าถ้าฉันทำความดีแสงก็จะส่องออกมาเองแต่ถ้าฉันไม่ทำความดีแม้ว่าฉันจะบอกกว่าลิ้นหักก็ไม่เป็นผลมหาบุรุษวาดภาพโบสถ์แห่งแสงบนหน้าอกของเขาตราสัญลักษณ์ที่ชัดเจนทั้งใบหน้าและกล้ามเนื้อถือเป็นรูปลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์มันไม่สำคัญหรอกถ้าคุณไม่สนใจมันไม่สายเกินไปที่จะกลับมาหาฉันถ้าคุณสนใจเป็นผู้ชายที่ตลกจริงๆเฮอที่สายหัวอย่างไม่เชื่อคุณบอกกว่าคุณมาจากภาคกลางแล้วคริสตจักรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งคุณไปเทศนาทางใต้ได้ยังไงแล้วคุณได้กระดาษมาแล้วบริวารและองครักษ์ของคุณล่ะทุกวันนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความโกลาหลของอารยธรรมอีกต่อไปและนิกายต่างๆกำลังดิ้นรนอยู่ในป่าแม้แต่ผู้สอนศาสนาที่เดินทางไปรอบๆก็ไม่ใช่นักพรตอีกต่อไปโดยเฉพาะผู้สอนศาสนาจากที่ราบอันอุดมของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพื้นฐานแล้วโลกนี้จะมีผู้ติดตามและผู้พิทักษ์จำนวนมากดังนั้นทีมดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าบทเคลื่อนที่ซึ่งหมายความว่าคริสตจักรจะมีบุคลากรติดอาวุธคนรับใช้และนักบวชทั้งหมดยกเว้นนายไรแต่คนนี้ด้วยเครื่องมือที่ขาดรุ่งเรื่องข้าพเจ้าเดินมาที่นี่จากที่ราบแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องพูดถึงผู้ติดตามและอาหารอันมีค่าของเขาเองได้มาจากความพยายามของเขาเองครั้งนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการผ่านการเวลาและสถานที่เหมือนกับที่มิชนารีออกมาจากยุคป่าเถื่อนในหนังสือประวัติศาสตร์หลังจากฟังปัญหานี้แล้วไรก็ได้แต่ยิ้มโดยไม่ตั้งใจว่าฉันเป็นคนบนถนนท่านอธิการให้เอกสารมาให้ฉันให้ฉันไปลงใต้เพื่อเทศนาฉันจะมาส่วนผู้ติดตามและยำไอเอนักบวชฉันต่ำตัวน้อยผู้ติดตามและผู้พิทักษ์อยู่ที่ไหนและฉันไม่ต้องการมันเขาพูดเขาทำให้กล้ามเนื้อของเขาสดใสขึ้นพาลาดินจำนวนมากเอาชนะฉันไม่ได้ผู้ติดตามจำนวนมากไม่ดีเท่าฉันฉันอยากให้พวกเขาทำอะไรเขามองขึ้นไปและมองไปรอบๆและพบว่ามีอีกชุดใหม่ถูกส่งไปที่ไซงานแล้วเขาจึงลุกขึ้นและตบดินที่กางเกงของเขาดูเหมือนว่าจะมีงานอีกแล้วคุณยังมีปัญหาอยู่ไหมไม่เป็นไรฉันจะไปช่วยเอาอิดออกกาเวิร์นมีสีหน้าแปลกๆได้โปรดได้โปรดไรโบกมือแล้วฉันก็ไปอ้อใช่อย่าลืมมอบกระดาษนี้ให้เจ้านายของคุณด้วยฉันต้องการขออนุญาตจากคุณหลอดให้สร้างโบสถ์และเทศต่อสาธารณะกาเวิร์นร้องไห้และหัวเราะเล็กน้อยคุณวางใจได้เลยฉันจะผ่านมันไปได้ไรพยักหน้าและหันไปที่สถานที่ก่อสร้างแต่หันกลับไป2ก้าวแล้วหันศีรษะอีกครั้งใช่มีบางอย่างที่ต้องลืมแม้แต่เฮอร์ติเองก็หัวเราะไม่ได้คุณถามอะไรไปกินข้าวที่ไหนครับเฮตี้ถอนหายใจแค่ตามคนงานไปคนที่ทำงานก็จะมีอาหารและอาหารหลังจากที่มิชนารีเดินจากไปโดยสิ้นเชิงแอมเบอร์ก็กระซิบว่าฉันคิดว่าผู้คนในคริสตจักรแห่งแสงคงเห็นฉันมองหาปัญหาแน่ๆและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลูกเล่นแปลกประหลาดอย่าได้รู้สึกหวาดระแวงเลยคนอื่นไม่รู้ว่าคุณกำลังมองหาใครอยู่เฮอร์ตี้เหลือบมองที่อัมพันจากนั้นก็มองไปที่กาเวิร์นบรรพบุรุษท่านอยากให้มิชนารีคนนี้มาสอนในเขตนี้หรือไงสังเกตครั้งแรกเป็นเวลา2วันกาเวิร์นกล่าวอย่างแผ่วเบาคุณส่งเสมียนลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานของเขาแล้วจัดที่อยู่อาศัยให้เขาในบริเวณใกล้เคียงเขตการปกครองตามมาตรฐานของผู้อพยพที่มีทักษะในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญการกระทำของเขาให้มากขึ้นหากบุคคลนี้ไม่มีปัญหาให้เขาสอนและปฏิบัติตามกฎหมายของเซซิลคนที่มีข้อความสูงเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อของเทพเจ้าแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้ผู้คนทำกิจกรรมทางศาสนาในดินแดนเนื่องจากกิจกรรมทางศาสนาเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับของโลกความมหัศจรรย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของพลังการผลิตในท้องถิ่นซึ่งก็คือผู้คนในดินแดนนั่นเอง 80% หรือ 90% เป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งเทพเจ้าผู้มั่งคั่งและแสงสว่างหรือเทพเจ้าในสาขาช่างฝีมือการค้าขายความรู้นักรบและอื่นๆส่วนมากเป็นผู้ศรัทธาตื้นๆและมีเพียงไม่กี่คนที่ซื่อสัตย์ผู้ศรัทธาในบริบทนี้ไม่จำเป็นและไม่มีความหมายที่จะป้องกันให้ผู้สอนศาสนาของศาสนาจักรแห่งแสงสว่างในพื้นที่นั้นกระตือรือร้นและอาจทำให้สับสนได้
และตราบใดที่มิชชันนารีที่แปลกและตรงไปตรงมาคนนี้ไม่สงสัยและมีรอยเปื้อนอยู่เบื้องหลังการมาถึงของเขาก็เป็นสิ่งที่ดีเกาเหวินยังจำสิ่งที่เวโรนิก้าพูดถึงเมื่อครั้งที่แล้วได้และเขาเชื่อเจ้าหญิงแห่งเวอร์จินมันไม่ง่ายอย่างที่พูดถึงเลยเธอจะกลับมาหาตัวเองไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้ามีโบสถ์เล็กๆในดินแดนที่คริสตจักรแห่งแสงได้รับการยอมรับก่อนหน้านั้นเขามีเหตุผลที่ดีที่จะปฏิเสธการแทรกซึมของคริสตจักรออกจากอาณาจักรคริสตจักรระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีที่พเนจรโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าเมืองในท้องถิ่นสามารถควบคุมได้ดีกว่าคริสตจักรที่กำกับดูแลโดยตรงจากสันตสำนักเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้เกาเหวินจึงกลับไปที่เต็นท์ของเขาเมื่อมองดูเต็นท์ที่อยู่ในบ้านมาหลายเดือนเขาก็รู้สึกตื้นตันใจเล็กน้อยถึงเวลาที่จะต้องย้ายออกจากที่นั่นและไปอยู่ที่บ้านที่ปูด้วยอิฐแล้วอย่างน้อยคฤหาสน์หลังใหม่ที่เขาออกแบบก็มีห้องทำงานอย่างเป็นทางการห้องนอนโกดังและห้องปฏิบัติการต่างๆสะดวกกว่ามากในการศึกษาในแง่ของการใช้ชีวิตและเวทมนต์แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมแอมเบอร์ถึงสนใจการย้ายของเกาเหวินไปที่บ้านใหม่โดยเร็วที่สุดครั้งสุดท้ายที่เกาเหวินถามเธออย่างสงสัยไฟหลังก็พูดคำแปลกๆมากมายว่าไม่ได้เปิดหน้าต่างเข้าบ้านมานานแล้วเธอไม่มีประตูแบบนี้ในเต็นท์นี้ไม่มีห้องใต้ดินและบ้านสมบัติก็เป็นบ้านที่มีเกียรติมันแปลกจริงๆเกาเหวินต้องทุบหัวของแอมเบอร์เป็นวงกลมเพื่อแก้ไขปัญหาแปลกประหลาดของเธอแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลอะไรรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับการขยายเขตที่อยู่อาศัยใหม่ของประชากรและอาณาเขตถูกวางไว้บนโต๊ะและเกาเหวินก็นั่งลงที่โต๊ะและเริ่มทำงานประจำวันด้วยความน่าดึงดูดใจโดยธรรมชาติของวีรบุรุษโบราณและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของการปกป้องผู้ปฏิบัติงานชั้นนำของเกาเหวินมาตรการที่เขาประกาศใช้ก็ถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วบนดินแดนนี้แม้กระทั่งการวางแผนถนนในเมืองสร้างท่อระบายน้ำก่อนสร้างบ้านและห้ามถนนการส่งเสริมการปัสสาวะและอื่นๆในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องยากและยากต่อการดำเนินมาตรการที่ประชาชนอธิบายไว้ดูเหมือนว่าผู้คนจะไม่สนใจจุดประสงค์ของมาตรการเหล่านี้จริงๆแม้ว่าเกาเหวินจะส่งคนไปเทศนาอย่างต่อเนื่องความหมายของนโยบายแต่ตราบใดที่ท่านหลอดพูดก็ต้องถูกต้องอย่างไรก็ตามเกาเหวินทราบดีว่าประสิทธิภาพการใช้งานที่เกิดจากความไว้วางใจอย่างลับๆเช่นนี้ไม่สามารถพึ่งพาได้เป็นเวลานานย่อมจะหมดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการบังคับใช้ระบบต่างๆและวิธีเดียวที่จะรักษาระดับการใช้งานนี้ได้คือ2ประการแรกพยายามสร้างระบบและกฎหมายใหม่ๆให้เกิดประโยชน์อย่างที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างน้อยที่สุดขอให้ประชาชนเชื่อว่าระบบและกฎหมายเหล่านั้นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อที่พวกเขาจะยินดีปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ประการที่2ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจและแยกแยะเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่เจ้านายกำลังพูดและภายใต้สมมติฐานนี้ยังคงสนับสนุนกฎหมายและกฎเกณฑ์ในอาณาเขตบทความที่2จะไม่เพียงแต่รักษาอัตราการดำเนินการในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทุกงานในอาณาเขตอย่างมากอีกด้วยแต่แล้วครูจะหาได้จากที่ไหนและโดยเฉพาะแผนเกาเหวินการจะหาครูที่จะมาอบรมความรู้อันล้ำเลิศให้กับคนทั้งประเทศนั้นยากยิ่งกว่าคนธรรมดาที่รู้จำนวนคำอาจถูกจ้างด้วยเงินแต่คนที่มีความรู้จริงๆและสามารถศึกษาระดับสูงได้นั้นหาได้ยากพวกเขาไม่น่าจะเต็มใจอธิบายให้กลุ่มคนจนที่อยู่ต่ำที่มีเสียงดังส่งเสียงดังเรียกอักษรรุนและการคำนวณแม้ว่าคุณจะไม่ให้เงินก็ตามบางทีฉันควรขอให้เจนนี่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เธออาจรู้จักผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ธรรมดาบางคนที่โดดเดี่ยวอย่างยิ่งในชนชั้นสูงด้วยจิตวิญญาณแห่งความยากจนนักเวทที่หิวโหยจนตายน่าจะมีแนวโน้มที่จะซื้อมันมากกว่าในเวลาเดียวกันในทะเลอันไกลโพ้นจากฝั่งตะวันออกของแผ่นดินใหญ่พายุก็ค่อยๆสงบลงธาตุน้ำที่โหมกระหน่ำกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรพลังงานที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศเกือบจะรั่วไหลลงบนแนวปะการังบนเกาะก่อนหน้านี้และแนวปะการังทั้งหมดบนเกาะก็แอบตกออกเป็นเสียงๆและตอนนี้พลังงานที่หลงเหลืออยู่ก็อยู่ร่วมกับธาตุน้ำค่อยๆกลับสู่อ้อมอกของธรรมชาติเลือดของผู้นับถือและที่ถูกทำให้เป็นสีแดงโดยพื้นผิวทะเลและกลิ่นดึงดูดผู้ล่าในมหาสมุทรแต่ผู้ล่าเหล่านั้นเพียงสั่นสะท้านในความกังวลใจของน้ำและไม่กล้าเข้าใกล้บรรยากาศที่ยังคงอันตรายนี้ท้องถิ่นท้ายที่สุดแล้วลูกหลานของพายุก็ไม่สามารถต้านทานพายุที่แท้จริงได้เมื่อเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กองทัพคราเคนทำลายล้างพวกเขาต้องดิ้นรนอยู่เป็นเวลานานแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ยังต้องยอมสละทุ่งปาฏิหาริย์นี้ด้วยการสูญเสียชีวิตของผู้ศรัทธาไปเกือบ3ส่วนพวกเขาจึงรีบวิ่งออกจากเส้นทางในมหาสมุทรที่กำลังไหลเชี่ยวและหนีออกจากสถานที่นั้นบัดนี้แนวปะการังแห่งนี้กลับคืนไปอยู่ในมือของคราเคนแล้วยังมีสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวมหึมาที่น่ากลัวมากมายในทะเลและสัตว์ประหลาดที่ลอยอยู่บนน้ำซึ่งมีกระดองและกระดูกงอกปกคลุมอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยความแวววาวอันมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ในไม่ช้าสัตว์ประหลาดยักษ์เหล่านี้ก็จมลงไปในน้ำหลังจากนั้นไม่นานก็มีร่างผู้หญิงบางตัวลอยขึ้นมาจากทะเลพวกมันมีใบหน้าที่สวยงามท่าทางที่สง่างามและสมดุลและดวงตาที่เต็มไปด้วยความฉลาดและความคล่องแคล่วกับมนุษย์แต่แก้มและแขนของพวกมันมีเกล็ดเล็กๆปกคลุมอยู่เล็กน้อยเกล็ดนี้ไม่ได้น่ากลัวแต่กลับมอบความงามอันน่าหลงใหลที่ไม่ธรรมดาให้กับผู้คนและในกระบวนการกวนทะเลโครงสร้างของร่างกายส่วนล่างของผู้หญิงเหล่านี้ก็จะพลิกขึ้นมาจากน้ำเป็นครั้งคราวแต่ก็เหมือนหางที่ยาวเหมือนงูทะเลหรือหางปลาเหมือนปลาและยังมีข้อมือแบบปลาหมึกที่มีถ้วยดูดด้วย
สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดในน่านน้ำเหล่านี้มองดูแนวปะการังบนเกาะที่เหลือหลังจากที่ผู้นับถือลัทธิถอนตัวออกไปแต่พวกเขาไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแท่นบูชาที่ผู้นับถือศาสนาเฝ้ายามอย่างยิ่งสัตว์ประหลาดทะเลที่มีผอมยาวสีฟ้าครามต้องมองไปยังทิศทางของเกาะขณะที่สัตว์ประหลาดทะเลอีกตัวลอยขึ้นมาจากน้ำและว่ายน้ำไปหาผู้นำที่มีผอมยาวสีฟ้าครามพวกที่ป่วยทางสมองวิ่งไปฟันหนีนายพลเชคอคราเคนที่รู้จักกันในชื่อนายพลวานิซ่าขมวดคิ้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับฉันจำได้ชัดเจนว่าพวกมันไม่ได้บ้าคลั่งขนาดนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนพวกมันจะสื่อสารกันได้อย่างไรถ้าไม่มีการสื่อสารอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถอยู่ในทะเลได้สมองที่อาศัยอยู่บนบกทั้งวันจึงพังทลายลืมมันไปเถอะมันไม่สำคัญหรอกในคนใครรอใส่หัวเนื่องจากมนุษย์ที่ป่วยกำลังวิ่งอยู่เราจึงสามารถทำงานต่อไปได้นั่นใบหน้าของทหารคราเคนหนุ่มแสดงออกถึงความกระตือรือร้นไปขุดหมึกกันเถอะนายพลไซเรนหัวเราะและพยักหน้าอย่างหนักเอาละขุดปลาหมึกต่อไปขุดหมึกต่อไปขุดหมึกหมึกตัวใหญ่เสียงโห่ร้องของคราเคนดังขึ้นจากนั้นพวกมันก็กลิ้งคลื่นขึ้นไปกระแทกหางของงูทะเลปลาทะเลและปลาหมึกลงสู่ก้นทะเลเพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อท้องทะเลต่อไปลงทะเลลึกลงก้นทะเลขุดหมึกยักษ์ตายข้างใต้ไม่รู้สาเหตุแล้วเอาเศษซากศพปูจนเป็นพื้นทะเลทั้งผืนหลังจากการออกแบบปรับปรุงและทดลองผลิตเป็นเวลาหลายวันรีเบคเคนก็รีบส่งมอบปืนเรเทิร์มออลที่ใช้งานได้จริงชุดแรกและเป้สะพายหลังสำหรับการรบให้กับเกาเวนนี่คือผลลัพธ์นางสาวไวท์เคาท์เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและดูพอใจกับผลงานของเธอมากดูสิเกาเวินมองไปที่สิ่งที่รีเบคก้านำมาสิ่งแรกที่สะดุดตาคือแขนสีขาวเงินเมื่อเปรียบเทียบกับต้นแบบดั้งเดิมแบบคร่าวๆปืนรังสีความร้อนที่เสร็จแล้วจะดูใกล้เคียงกับเกาเวินมากขึ้นรูปร่างของสมองเหมาะสมกับสุนทรียศาสตร์ของมนุษย์มากกว่ามันมีรูปร่างเหมือนกรอบแผ่นหอนาที่พองตัวและหนาส่วนบนของตัวป้องกันอันสามารถมองเห็นการขยายตัวของซุงรีซึ่งเป็นที่สำหรับรองรับเมจิกคาปาซิเตอร์และซับซอร์เตอร์ตอรังสีร้อนส่วนล่างของตัวป้องกันแขนใช้เพื่อปรับตัวล็อกของตัวยังยืดนอกจากนี้ตัวเก็บประจุเวทมนต์และฐานรูนยังได้รับการออกแบบให้ถอดออกได้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเปลี่ยนคริสตัลพลังงานหรือหน่วยเวทมนต์หลักได้ตลอดเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นต้นแบบส่วนหน้าของมันจะเพิ่มกลไกในการเล็งลวดโลหะและปลอกนิ้วที่ใช้เพื่อกระตุ้นทริกเกอร์รูนก็ถูกแทนที่ด้วยด้ามจับที่เชื่อถือได้และทนทานมากขึ้นการประกันจะเชื่อมโยงกับด้ามจับเมื่อตัวล็อกถูกล็อกถัดไปด้ามจับจะหดกลับลงมาที่ส่วนล่างของแขนด้วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อการต่อสู้ปกติของทหารจากข้อมูลของรีเบคก้าหลังจากปรับอักษรรูนภายในและการบดละเอียดของคอลัมน์คอร์สระยะที่มีประสิทธิภาพของมันก็เพิ่มขึ้นเป็น 340-370 เมตรในที่สุดยังมีพื้นที่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำและพลังยังเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งในฐานะปืนระยะไกลตัวแรกของโลกระยะและพลังของมันเกินกว่าปืนคาบศิลายุคแรกๆบนโลกแต่เกาเวินมีความชัดเจนมากเพราะมันถือกำเนิดในโลกมหัศจรรย์พรวิเศษทำให้พลังของอาวุธมากมายในโลกนี้อุกอาจถ้าปืนรังสีความร้อนไม่สามารถแสดงข้อดีในส่วนนี้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องเกิดท้ายที่สุดแล้วปืนคาบศิลาในยุคแรกบนโลกต้องรับมือกับผู้คนบนโลกที่สวมเกราะโลหะธรรมดาและปืนรังสีความร้อนที่นี่ก็ต้องรับมือกับทหารธรรมดาเช่นเดียวกับผู้คนที่ไม่ธรรมดาที่สวมอุปกรณ์เสกคาถาและแม้แต่โล่พลังงานต่อจากนั้นสายตาของเขาก็ตกลงไปที่กระเป๋าเป้ต่อสู้ที่รีเบคก้านำมาจากรูปทรงจะเหมือนกับกระเป๋านักเรียนแข็งที่มีรูปร่างแปลกๆหรือกระเป๋าหนังด้านนอกทำจากหนังวัวส่วนด้านในควรบุด้วยโครงกระดูกโลหะและแผ่นโลหะจึงดูแข็งและมั่นคงและกระเป๋าเป้ต่อสู้หัวเข็มขัดได้รับการแก้ไขอย่างเห็นได้ชัดที่ด้านนอกของชุดเกราะของทหารในขณะที่กระเป๋าเป้ทรงสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นส่วนบนและส่วนล่างเกาเหวินมีข้อสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านบนนี้เป็นกระเป๋าเป้ธรรมดารีเบคก้าอธิบายสามารถใช้เป็นกระเป๋าเดินทัพได้ประกอบด้วยอาหารแห้งกระเพาะน้ำหินเหล็กไฟครีมและอื่นๆเป้สะพายหลังด้านล่างเป็นคริสตัลเห็นไหมด้านหลังพออยู่ส่วนล่างก็อยู่ในตำแหน่งเท่านั้นของเอวด้านหลังเมื่อเหยียดมือกลับก็เอื้อมถึงได้จากช่องเปิดข้างๆสามารถถอดคริสตัลสำรองออกได้ด้วยแผ่นโลหะ2แผ่นเรียงกันตามลำดับแล้วนำออกมา1ชิ้นปลายอีกด้านหนึ่งของกระเป๋าเป้สะพายหลังใส่คริสตัลที่หมดลงไปแล้วคุณสามารถนำมันออกมาตามลำดับในกระเป๋าเป้สะพายหลังทั้งหมดฉันยัดเข้าไปในตาข่ายวิเศษทั้ง12ชิ้นตามทฤษฎีแล้วสามารถชาร์จคริสตัลได้12ชิ้นในเวลาเดียวกันและถ้าคุณมีหากพูดมากกว่านี้คุณสามารถทำให้แข็งขึ้นได้แต่ประสิทธิภาพการชาร์จต่ำเกินไปและทหารไม่ควรใช้พลังงานมากเกินไปในการรบเกาเวินมองดูกระเป๋าเป้ต่อสู้ที่ออกแบบโดยรีเบคก้าและทันใดนั้นก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวคุณคิดถึงคุณสมบัติอื่นของกระเป๋าเป้นี้หรือไม่คุณสมบัติอื่นๆรีเบคก้าเกาผมของเขาและไม่หันกลับมาคุณหมายถึงจะเพิ่มสายรัดที่แข็งแรงแล้วออกไปสาบานเหรอแล้วน้ำหนักของมันจะต้องคุณไม่ได้คิดตรงไปตรงมาขนาดนั้นแล้วถ้ามีคนสงสัยว่ามันเป็นพันธุกรรมละเกาเวินลูบหัวของเขาคุณคงไม่พบว่าเมื่อกระเป๋าเป้สะพายหลังเต็มไปด้วยคริสตัลจำนวนมากก็สามารถถือได้ว่าเป็นกระเป๋าใบใหญ่ตัวเก็บประจุเวทมนต์เหรอรีเบคก้าได้ยินเสียงครู่หนึ่งและไม่นานก็พูดออกมาว่าใช่แล้วคุณสามารถเห็นมันได้ในลักษณะนี้จากนั้นเธอก็รู้สึกตื่นเต้นนั่นไม่ใช่ว่าด้วยกระเป๋าเป้ใบนี้ที่ขับเคลื่อนโดยตรงมันจะดึงเวทมนต์ออกมามากกว่านี้ได้ไหม
ปริมาณมหาศาลนี้ไม่สามารถสูญเปล่าได้เกวินมองไปที่กระเป๋าเป้ต่อสู้นอกจากจะเก็บคริสตัลและมอบเวทมนต์ให้กับทหารในสนามรบแล้วยังสามารถผสานสารตั้งต้นเมทริกบางส่วนได้อีกด้วยคุณลองคิดดูสิว่าถ้าเราใส่โล่เวทมนต์ลงไปละหรือโล่ลมสำหรับกรองการ์ดทิศละหรือเราวาดภาพกรอบของทหารด้วยการป้องกันที่แข็งแกร่งและความแข็งแกร่งทางกายภาพจากนั้นก็ทิ้งกระเป๋าเป้ไว้บนกระเป๋าเป้อินเทอร์ไรเฟสเวทมนต์ภายนอกหลังจากกระเป๋าเป้เชื่อมต่อกับกรอบแล้วทหารแต่ละคนจะเทียบเท่ากับนักบวชติดตามที่ปล่อยพวกเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับคาถาเป็นเวลา24ชั่วโมงและพลังงานของคาถาพื้นฐานเหล่านี้ต่ำมากเพราะกระเป๋าเป้ที่มีหน่วยเมจิกเน็ต12หน่วยไม่ส่งผลต่อความเร็วในการชาร์จเลยหรืออาจมีผลกระทบเล็กน้อยแต่ก็คุ้มค่ากับผลกำไรโดยรวมยิ่งฉันรู้สึกประหลาดใจกับรีเบคก้าครั้งสุดท้ายที่ฉันอดไม่ได้ที่จะอ้าปากทำไมคุณถึงคิดถึงบรรพบุรุษของคุณแต่ละคนเกวินยิ้มและดูเคร่งขรึมเช่นเคยภูมิปัญญาของผู้สูงวัยภูมิปัญญาของผู้สูงวัยโดยไม่รอให้ฝ่ายของเกวินจบเกมรีเบคก้าก็คว้าเป้สะพายหลังสำหรับการต่อสู้ไปแล้วงั้นฉันจะกลับไปออกแบบเป้สะพายหลังใหม่รอคุณกลับมาเกวินลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและกรีดร้องใส่แมงป่องโง่ที่ทรงพลังตัวนี้คุณกำลังสร้างรุนสับสอเตรอต่อใหม่ตอนนี้เหรอรีเบคก้าหันกลับมาและวิเคราะห์อย่างรอบคอบและดูว่างเปล่าไม่มีอะไรวิเคราะห์รังสีความร้อนทั้งหมดแล้วคุณยุ่งมากกับการทำอะไรบางอย่างในกระเป๋าเป้สะพายหลังของคุณเกวินกล่าวด้วยรอยยิ้มสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปนั้นรวมอยู่ในแผนกระเป๋าเป้รุ่นต่อไปตอนนี้มันตรงไปตรงมาแล้วนำไปปฏิบัติจริงสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ทหารสร้างพลังการต่อสู้ก่อนอ้อรีเบคก้าพยักหน้าเห็นด้วยอย่างชาญฉลาดเกวินโบกมือเมื่อคุณกลับไปหาเฮติแล้วปล่อยให้เธอมาหาไม่นานเฮติก็มาถึงเต็นท์ของเกวินเจ้าชายคุณกำลังตามมาหาฉันอยู่ใช่ไหมขอถามเกี่ยวกับมิชชันนารีว่า2วันนี้เขาทำอะไรอยู่ใครติดต่อกับใครบ้างไม่ว่าเขาจะออกจากอาณาเขตหรือส่งข้อความไปข้างนอกกาเหวินเงยหน้าขึ้นจากแฟ้มคุณเขินไอเหรอเพื่อจะฝึกตึงหัวในที่สุดฉันก็ได้มอบลูกไฟลูกใหญ่ให้ตัวเองสักทีเขาจ้องดูเหติตรงหน้าด้วยสายตาตกตะลึงเขาเห็นว่าเหติไม่ได้สง่างามและสงบเสงี่ยมอย่างสมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่ผมที่ดูยุ่งเหยิงเท่านั้นแต่ยังมีรอยดำเทาๆบนใบหน้าของเขาด้วยและแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังบางและหนักรอยไม่ต่างๆที่ปรากฏออกมาเหมือนกับถูกลูกไฟลูกใหญ่ทุบสาวเหล็กโง่ของรีเบคก้าไม่ควรใช้วิธีที่สร้างสรรค์มากในการเรียกป้าของเธอเหรอเธอที่ใช้เวทมนต์ของเธอเพื่อจัดการผมและใบหน้าของเธอให้มากที่สุดแต่เธอก็รีบเข้าไปเห็นได้ชัดว่าเธอไม่มีเวลาทำความสะอาดร่องรอยทั้งหมดในเวลานี้เมื่อเธอได้ยินกาเวิร์นเธอก็ไม่ได้ที่จะตัวสั่นรีเบคก้าฉันกำลังทำการทดลองตอนที่ฉันบุกเข้าไปในห้องทดลองกาเวิร์นถึงแม้จะไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้แต่ก็ดูไม่แตกต่างมากนักหลังจากเงียบไปไม่กี่วินาทีกาเวิร์นก็ถามอย่างระมัดระวังคุณเคยเล่นไหมตีสิฉันจะกลับมาเล่นอีกครั้งจัดการซะมันโตเป็นสาวแล้วฉันพยายามเต็มที่เกวินอันไอสองครั้งไอถ้าอย่างนั้นมาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่าใช่เฮอร์ตี้สูดหายใจเข้าลึกๆและสงบสติอารมณ์ลงและเริ่มรายงานเกี่ยวกับมิชชันนารีบาทหลวงที่ชื่อไร้ไม่ได้ออกจากพื้นที่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเขาตื่นเช้ากว่าคนอื่นๆบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วจะไปสวดมนต์และออกกำลังกายจากนั้นก็กินอาหารเช้าเหมือนคนอื่นๆเราไม่ได้มอบหมายงานใดๆให้กับไซต์งานแต่เขากลับเริ่มที่จะหาหัวหน้าคนงานซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายอิฐในบริเวณถนนตลาดที่วางแผนไว้ใหม่เกือบจะมีคนงานประจำอยู่ที่นั่นแล้วเกวินรู้สึกสนใจเขาเป็นคนเริ่มในการทำงานหรือเปล่าใช่ฉันขอให้ทหารคุยกับเขาในแชทมิชชันนารีบอกว่าเขาทำเช่นนี้เพราะการนำทางของวิถีแห่งแสงสว่างเพราะแสงแห่งแสงสว่างสอนให้คนแลกงานหนักเป็นอาหารเขายังไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นเพื่อถือศีลระลึกและสวดภาวนาเพื่อแผ่นดินดังนั้นท่านจึงต้องแลกแรงกายเป็นอาหารเขาพูดแบบนั้นจริงๆเหรอเกาเหวินรู้สึกเหลือเชื่อเพตอที่พยักหน้ามันเป็นเรื่องจริงและมันก็เสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาของคริสตจักรแสงศักดิ์สิทธิ์ในวันธรรมดาแต่ฉันเชื่อว่ามีนักบวชเพียงไม่กี่คนที่ยังคงปฏิบัติสิ่งเหล่านี้พวกเขาเพียงแค่ใช้คำพูดเหล่านี้เพื่อหลอกคนให้มาเป็นอาสาสมัครที่คริสตจักรหรือเพื่อหาเงินเกวินใส่หัวแล้วเขากำลังเทศนาอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นพันธกิจหรือเปล่าเฮตอตี้กล่าวเมื่อเขาบอกว่ามันแปลกเล็กน้อยเขาคุ้นเคยกับการแขวนแสงแห่งแสงมากและบางครั้งใช้เวทมนต์เพื่อช่วยรักษาผู้คนประโยคของแสงศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องคุณแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ใช่มิชชันนารีที่จริงจังเขาจะพูดหลักคำสอนอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อเขาได้พบกับผู้เชื่อที่เชื่อในแสงศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่เขาจะไม่เชื่อเขาแค่หัวเราะกาเวินขมวดคิ้วคนคนนี้ถูกส่งไปที่เมืองทันซานเพื่อแจ้งข่าวหรือเปล่ามันกลับมาแล้วผู้คนของเราถามศิษยาภิบาลในคริสตจักรแห่งแสงสว่างในเมืองแทนซานเพื่อยืนยันว่ามีมิชชันนารีชื่อไรอีเวเคนที่มาจากที่ราบแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดินทางไปทางใต้จริงและมีลักษณะนิสัยเหมือนกันแต่ตามที่ฉันเดาไว้เมื่อเหตุต่อติหยุดพูดเขาก็ใส่หัวคนที่ชื่อไรไม่ได้ถูกส่งไปเทศนามากนักแต่ถูกคริสตจักรกลางไล่ออกไม่เช่นนั้นเขาจะไม่เป็นแบบนี้พูดตามจริงแล้วฉันคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นกาเวิร์นใส่หัวด้วยรอยยิ้มเศร้าแม้แต่ในโบสถ์แห่งแสงแบบเก่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตัวละครทางเลือกดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบรรพบุรุษท่านจะจัดการมิชชันนารีคนนี้อย่างไรเฮตอตี้ถามอย่างสงสัยฉันมักจะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวใช่ไหมรออีก 2-3 วันถ้ายังไม่มีปัญหาอะไรฉันจะได้เห็นเขาทันทีเกาเหวินหัวเราะเรามีคริสตจักรอยู่ในอาณาเขตก็สามารถมีคริสตจักรได้อากาศเริ่มหนาวแล้ว
เมื่อท้องฟ้ากว้างใหญ่เปิดขึ้นเมฆจะดูลึกลับและลวงตาเมื่อกลางวันและกลางคืนสลับกันจะเห็นรอยสีเทาเหลืองมากขึ้นเรื่อยๆบนท้องฟ้าดวงดาวจะเย็นและสว่างมีสัญญาณว่าปีนี้จะหนาวกว่าปีก่อนเล็กน้อยฤดูหนาวคนไร้บ้านต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเอาชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาวนี้ทอมจมูกแดงถือมัดไม้แห้งที่เก็บยากเดินกระเพลกกระเพลกบนเส้นทางกลับหมู่บ้านลมหนาวแห่งเดือนที่หนาวเหน็บพัดมาจากทางเหนือพัดวนไปมาทั่วป่าโปร่งและเนินเขาเตี้ยๆเป่าลมไปที่ใบหน้าและเทลงในปลอกคอให้ดูเหมือนว่าเขากำลังแช่อยู่ในอ่างน้ำเย็นจัดเขาเป็นชายหนุ่มอายุเพียง17ปีตามกฎหมายของอันสูเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างไรก็ตามภาวะทุพโภชนาการในระยะยาวทำให้เขามีรูปร่างผอมเพรียวและเตี้ยพอๆกับเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาดูเหมือนผู้เยาว์มีเพียงผมหยักเท่านั้นใบหน้าสีดำและดวงตาที่ชาสามารถเผยให้เห็นอายุที่แท้จริงของเขาและเผยให้เห็นสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตอันโหดร้ายของเขาเขาสามารถเห็นการตั้งถิ่นฐานซึ่งว่ากันว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานแล้วจริงๆแล้วเป็นค่ายเล็กๆในป่าทางตอนใต้แม้แต่ไข้ก็ยังดื้อรั้นมากเจนที่มีลำต้นเตี้ยและกองหินมารวมตัวกันที่นี่ด้วยรั้วและหนามที่หักเป็นวงกลมพอๆกันเส้นเลือดเส้นเล็กๆที่เหมืองตันซานายขยายออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อตัวเป็นแนวกั้นต่ำที่นี่ซึ่งแทบจะไม่เป็นที่พักขั้นพื้นฐานที่สุดสำหรับคนยากจนที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่ลมหนาวปล่อยให้หน้าหนาวมาทีหลังให้คนที่นี่อยู่ได้นานขึ้นอีกหน่อยทอมเดินเข้าไปในค่ายพร้อมกับฟืนแห้งและเห็นดวงตาคู่หนึ่งที่เฉยเมยมีคนมารวมตัวกันที่นี่ประมาณ26และ102คนแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนมารวมตัวกันประมาณ109คนคนส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัยที่หนีจากแรงน้ำท่วมที่นั่นทำให้คนเหล่านี้ไม่มีที่อยู่อาศัยส่วนที่เหลือเป็นวิสเขาทางใต้พวกเขาสูญเสียที่ดินและที่พักพิงด้วยเหตุผลต่างๆเช่นยากจนพวกเขาเดินไปมาระหว่างเมืองหรือหมู่บ้านถูกขับไล่ถูกล้นถูกฆ่าโดยเจ้าของท้องถิ่นหรือสัตว์ท้องถิ่นหรือเสียชีวิตด้วยความหนาวเย็นและความหิวโหยและทางใต้แห้งแล้งและดินแดนส่วนใหญ่ยากต่อการเลี้ยงดูผู้คนจำนวนมากสำหรับคุณนางเหล่านั้นที่รู้วิธีขูดเลือดและหยาดเหงื่อออกจากดินแดนและค่ารับใช้เท่านั้นผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าไปในดินแดนของตนเองถือเป็นปากที่น่าขยะแขยงที่ต้องถูกกินดังนั้นผู้พลัดถิ่นจึงสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นปักหลักทอมพบสถานที่ที่จะตั้งรกรากของเขาแล้วมันเป็นเต็นท์เล็กๆที่ขาดรุ่งริ่งนี่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากเพราะไม่ใช่ทุกครอบครัวจะมีเต็นท์หลายคนสูญเสียข้าวของเกือบทั้งหมดไปในการลี้ภัยพวกเขาสามารถนอนได้เพียงในรากไม้หรือรังหินห่อด้วยเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งหรือกองวัชพืชส่วนทอมยังคงมีเต็นท์เล็กๆหลบลมได้เพราะมีมีดพระและธนูอยู่กับน้องสาวของเขายังคงอยู่ที่ร่างกายไฟที่อยู่หน้าเต็นท์ดับลงแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลากลางคืนทอมจึงนำฟืนเข้าไปในเต็นท์และรอให้ดวงตาปรับตัวเข้ากับความมืดข้างในเขาเห็นดวงตาที่สดใสคู่หนึ่งจ้องมองตัวเองในความมืดพี่สาวทอมมองดูเด็กสาวผมสีเข้มฉันไม่ได้หาเห็ดฉันเจอแต่ฟืนเด็กสาวผมสีเข้มเพียงแต่ส่งเสียงกรนและพูดขึ้นในไม่กี่วินาทีต่อมาว่าลูกสองคนของตระกูลปอมกำลังหิวโหยโอ้ทอมกระซิบนั่งลงในความมืดและกระซิบหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีวันนี้คุณกินข้าวหรือยังเด็กสาวผมสีน้ำตาลเริ่มอยู่ต่ออีกครั้งและทอมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงลางสังหรณ์ร้ายๆสักเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นไม่นานเด็กสาวผมสีน้ำตาลก็เคลื่อนไหวไปครึ่งทางอย่างกระทันหันและรู้ว่าสิ่งเดียวกันนั้นหายไปแล้วมันเป็นนกฟีนิกซ์ตัวเล็กที่มีกลิ่นเหม็นฉุนแต่เมื่ออยู่ในเต็นท์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นต่างๆนานาทอมกลับไม่รู้เลยว่ามีมันอยู่ไก่ฟ้าตัวบางไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มท้องของสองพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาสามารถกินอาหารมื้อนี้ได้ทุกวันแต่ก็ยังทำให้ทอมรู้สึกสดชื่นเมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดย่างและตะไคร้น้ำย่างเนื้อสามารถช่วยให้ผู้คนอยู่ได้นานขึ้นอากาศหนาวกว่านี้เขามีความยินดีคุณโดนอะไรบางอย่างวันนี้เราไม่ต้องหิวเมื่อคุณออกไปและปล่อยให้ไก่หลุดร่วงให้นำมีดล่าสัตว์ไปด้วยหญิงสาวผมสีน้ำตาลพูดอย่างแผ่วเบามีสถานที่แห่งหนึ่งที่โดดเด่นใช่ทอมพยักหน้าอย่างหนักแต่เมื่อเขารู้สึกสบายใจกับความมืดในเต็นท์มากขึ้นในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติในตัวน้องสาวของเขาเธอมักจะนอนอยู่ที่มุมในท่าแปลกๆและพลังในการพูดก็ไม่ปกติอย่างเห็นได้ชัดทอมรับลางสังหรณ์ที่เป็นลางร้ายและก้าวไปข้างหน้าในที่สุดเขาก็เห็นเลือดรอบไหล่น้องสาวและแขนที่ไม่สามารถพาดข้างเขาได้พี่สาวคุณบาดเจ็บหรือเปล่าถูกสุนัขป่ามัดเจ็บซี่โครงในที่สุดเสียงของหญิงสาวผมสีน้ำตาลก็สั่นเทาในที่สุดฉันไม่สามารถล่าสัตว์ได้เรากับว่ามีถังน้ำแข็งไหลออกมาจากศีรษะทอมไม่สามารถหยิบมีดจากหัวถึงฝ่าเท้าได้ครู่หนึ่งและไม่สามารถดึงคันธนูได้อาการบาดเจ็บที่แขนหมายความว่าน้องสาวเพียงคนเดียวที่สามารถออกไปล่าสัตว์ในป่าได้สูญเสียความสามารถในการหาอาหารและนี่ก็หมายความว่าทั้งสองคนตายไปแล้วทุกคนหิวโหยไม่มีใครช่วยน้องได้สำหรับผู้ที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่มือและเท้าและการสูญเสียแรงงานช่วงสั้นๆก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ภัยคุกคามยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ถูกสุนัขป่ากัดยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมากและเมื่อติดเชื้อแล้วก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาไว้ได้ฉันทอมกัดฟันและตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ฉันจะเอาธนูและลูกธนูมาอย่าไปสาวผมสีน้ำตาลพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวดวงตาของเธอจ้องไปที่เท้าของทอมถ้าเธอไปเธอจะกลับมาไม่ได้การไปล่าสัตว์ในป่าอาจแตกต่างจากการไปเก็บฟืนในบริเวณใกล้เคียงทอมไม่ใช่แมงป่องโดยธรรมชาติขาของเขาถูกอัศวินแห่งบ้านหลอดขัดขวางเพราะอัศวินไปโบสถ์เพื่อฟังคำเทศนานักบวชแห่งนิกายเลือดกล่าวว่ามีเพียงมือของผู้ชายเท่านั้นที่ถูกขัดขวางเพื่อสร้างศิลปะการต่อสู้และความกล้าหาญก็ทะลุผ่านขอบขวดได้ดังนั้นเหล่าคาเวเลียจึงไม่ลังเลที่จะขัดขวางขาของทอมและชดเชยข้าวสาลีครึ่งกระเป๋าฉันจะวางกับดักทอมยืนกรานฉันจำวิธีบอกร่องรอยของหมีและหมาป่าได้และจะหลบเลี่ยง
แต่ถ้าคุณตายข้างนอกฉันก็ต้องตายอย่างแน่นอนสาวผมสีน้ำตาลจ้องตาทอมไปที่ป่าแล้วเก็บเห็ดมองหาต้นไม้และผลไม้ใต้รากมันไม่ดีถ้าทำไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรเธอก็ไม่รู้เหมือนกันทอมกัดริมฝีปากครุ่นคิดและในที่สุดก็พูดความคิดที่รอคอยมานานว่าเราสามารถหาหลอดได้ที่นี่คุณลืมไปแล้วหรือว่าทุกคนถูกไล่ออกจากปกเสื้อของแคโรไวน์สาวผมดังกล่าวมันเป็นเดือนที่หนาวจัดไม่มีการทำฟาร์มอีกต่อไปมันยากต่อการล่าสัตว์คุณนางจะไม่อนุญาตให้มีที่ดินบนดินแดนนี้อีกต่อไปแม้แต่ปากนั่นทอมคิดอีกครั้งและพูดอย่างลังเลว่าอาจมีเหมืองขนาดใหญ่อยู่ในเหมืองซึ่งทาสในเมืองตันซานต้องการทาสแม้ว่าอากาศจะหนาวแต่เหมืองก็ยังต้องใช้แรงงานทาสคุณไปทำงานเป็นทาสได้ไหมหญิงสาวผมดำจ้องไปที่ขาของทอมตอนนี้ฉันทำงานไม่ได้คุณทำไม่ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องการทาสแต่พวกเขาก็จะไม่ต้องการเราคุณจะไปทางทิศใต้อีกครั้งไหมฉันได้ยินมาว่าทางทิศใต้ของแม่น้ำใบชุยเป็นดินแดนที่พัฒนาขึ้นใหม่ของตระกูลเซซิลในสถานที่แห่งการบุกเบิกไม่น่าจะมีคนทำงานขาดแคลนอย่างน้อยฉันก็จะทำเครื่องหนังอย่าคิดเรื่องนั้นเลยสาวผมสีน้ำตาลถอนหายใจในที่สุดสายตาของเธอเอนไปด้านหลังกองหญ้าที่ขึ้นราแล้วคุณนางเหมือนกันหมดลมหวิดหวิวพัดมาจากทางเหนืออีกครั้งและม้วนผ่านค่ายที่เยือกเย็นและยากจนแห่งนี้ความหิวโหยและความหนาวเย็นทำให้ผู้คนหยุดกิจกรรมเดียวของวันและทุกคนก็รวมตัวกันในเต็นท์หรือกองหญ้าของตนด้วยวิธีนี้เพื่อลดการสูญเสียความแข็งแกร่งทางกายภาพและความร้อนและในระหว่างนั้นแคมป์ก็ค่อยๆเงียบลงแต่นอกค่ายในป่าทึบเล็กน้อยมีเงาที่ไหวๆมารวมตัวกันพวกเขาติดอาวุธด้วยความสามารถพิเศษที่หลากหลายและพวกเขาก็ติดอาวุธอย่างดีเป็นพิเศษพวกเขาไม่มีโลโก้ที่เหมือนกันพวกเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มบนภูเขาจ้องมองชุมชนเล็กๆผ่านต้นไม้และยามค่ำคืนเหมือนหมาไฮยีน่าเฝ้าดูเหยื่อในความมืดที่เต็มไปด้วยความโลภและความหิวโหยในเต็นท์ของท่านลอร์ดเซซิลกาเวิร์นได้รับรายงานจากฟิลิปสถานที่รวมตัวสำหรับผู้ลี้ภัยเหรอทางตอนเหนือของแม่น้ำใบชุยในป่าทางฝั่งตะวันออกของเมืองตันซานัยครับท่านผู้ใหญ่อัศวินหนุ่มพยักหน้าควรจะรายงานโดยบิรอนในแต่เขากำลังสำรวจซากที่เหลืออยู่ของภูเขาและเขาก็มาหาฉันกาเวิร์นวางปากกาจุ่มในมือลงมันใหญ่แค่ไหนถูกส่งไปให้คนอื่นหรือเปล่าในเวลาเดียวกันใจของเขาก็ตื่นเต้นหลังจากผ่านช่องข่าวในที่สุดผู้สืบสวนก็เริ่มค้นพบการตั้งถิ่นฐานที่ซ่อนอยู่ของผู้พลัดถิ่นขนาดไม่ใหญ่นักประมาณ100คนแต่พวกเขาสามารถติดต่อกับผู้ลี้ภัยรายอื่นได้ฟิลิปนายกล่าวแต่คนของเราไม่ได้แตะต้องพวกเขาเลยเพราะมันค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยปัญหาเกาเวิร์นขมวดคิ้วชายติดอาวุธบางคนที่ไม่ทราบที่มากำลังเคลื่อนตัวไปมาในนิคมฉันกลัวว่าพวกนักฆ่าทหารรับจ้างกำลังรอการเริ่มต้นใบหน้าของฟิลิปแสดงร่องรอยของความรังเกียจตามข่าวคนเหล่านั้นมีอาวุธมากมีทักษะสูงมีอาชีพพิเศษบางอย่างและอาจมีผู้ใช้เวทมนต์หนึ่งหรือสองคนนั่งลงแต่ระดับไม่ทราบแน่ชัดมีคนพิเศษมากมายนั่งอยู่ในเมืองเกาเวิร์นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยความแข็งแกร่งของทีมทหารรับจ้างนี้ก็โอเคฟิลิปนายพยักหน้าผู้ใหญ่จะจัดการกับมันอย่างไรแน่นอนเพื่อนำคนที่ควรได้รับการปกป้องจากตระกูลเซซิ่งกลับมาเกาเวินยิ้มตะวันออกไปทางตะวันออกของตันซานายภูเขาที่ราป่าและแม่น้ำทางตอนใต้ของขุนนางเป็นดินแดนที่ไม่มีที่ไหนเลยในส่วนนี้ของทางใต้กราบใดที่ไม่มีเจ้าของนั่นคือตระกูลเซซิ่งทหารรับจ้างไม่ใช่สิ่งผิดปกติในโลกนี้ในความเป็นจริงประวัติศาสตร์ของธุรกิจนี้สามารถย้อนกลับไปถึงยุคมืดของจักรวรรดิแก๊งยั่นได้ด้วยซ้ำไม่ว่าราชวงศ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอารยธรรมรุ่งเรืองและล่มสลายอย่างไรดูเหมือนว่าผู้คนต้องการกลุ่มคนเดินเช่นนี้อยู่เสมอบุคลากรติดอาวุธในพื้นที่สีเทาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในกระบวนการดำเนินงานทางสังคมพวกเขาคือถุงมือเลือดของขุนนางนักรบเงินของพ่อค้าและเมื่อไม่มีนายจ้างพวกเขาคือผู้สิ้นหวังในภูเขาทหารรับจ้างนั้นถูกกฎหมายแม้ว่าจะมีกินที่เป็นทางการและระบบการลงทะเบียนที่หยาบแต่ทหารรับจ้างเกือบทุกคนก็ทำสิ่งผิดกฎหมายแต่แล้วสิ่งนี้และในโลกที่ป่าเถื่อนและล้าหลังใบนี้กฎหมายเองไม่ใช่สิ่งสวยงามและยุติธรรมตามข่าวที่สายลับส่งกลับทหารรับจ้างที่มีอุปกรณ์ครบครันประมาณ20นายกำลังจับตาดูการตั้งถิ่นฐานพร้อมกับผู้คนหลายร้อยคนและมีอัศวินระดับต่ำอย่างน้อย3คนและผู้พิเศษ1หรือ2คนนั่งอยู่ในเมืองอื่นอื่นแม้ว่าคุณจะไม่มีระดับมืออาชีพแต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ก็ควรจะสูงกว่าทหารทั่วไปกลุ่มทหารรับจ้างที่ยุ่งวุ่นวายอย่างยิ่งประเภทนี้หาได้ยากในธุรกิจนี้และยังทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและความสงสัยอย่างมากของเกาเวิร์นและเพื่อที่จะทำลายกฎเกณฑ์ที่ไม่เกียรติกันเหล่านี้ทหารรับจ้างเกาเวิร์นสั่งให้ฟิลิปอัศวินจัดกำลังคน30คนอย่างรวดเร็วและเตรียมพร้อมที่จะนำทีมไปสู่การสำรวจเป็นการส่วนตัวไม่ว่าทหารรับจ้างจะมาจากไหนพวกเขาก็ข่มขู่ผู้ลี้ภัยบนบกซึ่งคุกคามความมั่นคงของประชากรในอนาคตของเซซิลกาเวิร์นไม่อนุญาตให้สถานการณ์นี้พัฒนาเป็นเพียงการใช้แรงงานและอัศวินในตำนานที่มีทหารเซซิลติดอาวุธครบ30นายเพื่อจัดการกับทหารรับจ้าง20นายซึ่งดูเหมือนจะยุ่งยากสักหน่อยแต่กาเวิร์นก็มีความตั้งใจของตัวเองนักรบเซซิ่งที่ติดอาวุธครบมือจำนวน30นายล้วนเป็นทหารราบเวทมนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ท่ามกลางเสียงคำรามของเครื่องจักรผลิตกองกำลังติดอาวุธเวทมนต์ชุดแรกได้ก้าวลงจากสายการผลิตทหาร30นายติดตั้งปืนรังสีความร้อนใหม่และกระเป๋าสะพายหลังต่อสู้พลังงานเวทมนต์และได้รับการฝึกฝนการยิงและการประสานงานขั้นพื้นฐานนี่เป็นกองทัพที่ค่อนข้างใหม่แม้ว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกจะเป็นทหารผ่านศึกแต่พวกเขาก็มีอาวุธใหม่แม้จะยังมีประสบการณ์น้อยแต่กาเวิร์นเชื่อว่านักรบรุ่นใหม่เหล่านี้ที่สามารถสร้างลำแสงพลังงานสูงได้อย่างง่ายดายจะมีพลังการต่อสู้มากกว่าทหารแบบดั้งเดิมอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจะดึงทหารเหล่านี้เข้าสู่การต่อสู้จริง
ทหารราบเวทมนต์จำนวน30นายรวมตัวกันอยู่ที่ฝั่งใต้ของแม่น้ำไปซุยด้านหลังพวกเขามีสะพานที่สร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารทั้งสองฝั่งแม่น้ำและผู้คนที่ได้ยินข่าวรวมถึงผู้ที่เข้ามาในดินแดนด้วยทาสและไพร่พลที่ยังไม่ได้รับสถานะคนอิสระต่างก็มารวมตัวกันอยู่รอบๆกองทัพที่แตกต่างจากความประทับใจของพวกเขาอย่างมากนั้นต่างเฝ้าดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นทหารสวมชุดเกราะเบาที่ร่ายมนต์อย่างประณีตพร้อมเวทมนต์เข้มข้นพื้นฐานมีไซส์ของทหารแต่ละคนสวมเกราะแขนเหล็กรูปทรงประหลาดในขณะที่ด้านหลังถือเป้สะพายหลังสำหรับการต่อสู้รุ่นใหม่ที่เข้ามาแทนที่กระเป๋าเดินทัพแบบดั้งเดิมดาบร่ายมนต์และดาบสำรองติดอยู่ที่เอวและด้านข้างของเป้สะพายหลังด้วยหัวเข็มขัดเหล็กเกาเวินฝึกฝนทหารเหล่านี้มาเป็นเวลานานด้วยวินัยที่เข้มงวดและระบบการให้รางวัลและการลงโทษและพวกเขาเองก็รู้ว่าพวกเขาสามารถเป็นทหารราบเวทมนต์กลุ่มแรกได้ซึ่งเป็นความรุ่งโรจน์แบบพิเศษดังนั้นในขณะนี้พวกเขาจึงยืนตรงแม้ว่าจะมีคนตัวใหญ่ก็ตามกองพลเรือนก็ชี้ไปด้านข้างด้วยสายตาที่น่าอิจฉาและน่าทึ่งในระยะไกลและไม่มีใครหันหัวเลยฟิลิปไนออกมากล่าวว่าผู้ใหญ่ทหารและทีมส่งกำลังบำรุงได้รับการรวบรวมและพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วเกาเวินพยักหน้าและเหลือบมองไปยังอัมพันที่อยู่ข้างๆเขาครั้งนี้เขาไม่ได้นำคนมาเพิ่มนอกจากแอมเบอร์และฟิลิปเขาเชื่อว่ามีทหารราบเวทมนต์30นายบวกกับแรงกดดันของเขาเองเขตนี้ทหารรับจ้าง20นายไม่สามารถรับมือกับลมและคลื่นได้มากถ้าอย่างนั้นเราจะก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็พบความโกลาหลบางอย่างในพลเรือนที่อยู่ห่างไกลมีเสียงดังมาจากกองมาเถอะปล่อยให้ขอบคุณที่ให้แสงสว่างแก่ฉันเจ้าเด็กน้อยแสงศักดิ์สิทธิ์เจ้าเหยียบเท้าข้าขอบใจนะดูใบหน้าของแสงศักดิ์สิทธิ์ดูสิทันใดนั้นเกาเวินก็มองเห็นฝูงชนแยกออกจากตรงกลางและมิชนารีประเภทชวาเซเนเกอร์ที่ชื่อไรก็วิ่งมาทางด้านนี้เขาสวมจีวรศักดิ์สิทธิ์เก่าๆของนักบวชและจีวรที่ไม่สบายตัวนั้นแนบชิดกับร่างกายเล็กน้อยและแนวกล้ามเนื้อของร่างกายของเขาแทบจะซ่อนจากจีวรไม่ได้เลยเมื่อมองดูมันและมองหาพวกนอกรีด 2-3 คนอยู่ในที่เดียวกันแสงศักดิ์สิทธิ์ฉันกำลังมาไรวิ่งไปข้างหน้ากองทหารและเงยหน้าขึ้นมองเกาเวินที่กำลังขี่ม้าอยู่แต่เมื่อเขาพูดไม่กี่คำเขาก็หยุดกระทันหันเป็นคุณเหรอคุณไม่ใช่อะไรนะเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากเกาเวินเป็นเวลาหลายวันแล้วที่ไม่มีใครบอกมิชนารีว่าเจ้าของดินแดนนี้คือคนใหญ่คนโตที่นั่งบนอิฐกับเขาในวันเดียวกันนั้นเกาเวินไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับอีกฝ่ายอีกครั้งในสถานการณ์เช่นนี้และตัวตนของเขาก็ยังไม่สามารถซ่อนเร้นได้ดังนั้นเขาจึงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มฉันไม่ได้โกหกคุณในตอนนั้นฉันจัดการดินแดนแห่งนี้จริงๆหลอดก็ดูแลเช่นกันไม่ใช่หรือแสงศักดิ์สิทธิ์คุณคือเจ้าแห่งดินแดนนี้ในตำนานกาเวิร์นเซซิ่งผู้ซึ่งถูกเด็กๆที่ไม่สามารถบรรยายได้พาออกจากโลงศพไรอุทานยกมืออันศักดิ์สิทธิ์ลงบนหน้าอกของเขาสัญลักษณ์ของแห่งแสงสว่างฉันคิดว่าคุณเป็นหัวหน้าคนงานที่ยิ่งใหญ่กาเวิร์นข้างๆอัศวินฟิลิปดาบก็ถูกชักออกมาทันทีมิชนารีจงใส่ใจคำพูดและการกระทำของคุณไม่ไอเกาเวินรีบล็อกคำขอดวลของฟิลิปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่าตื่นเต้นไปนี่เป็นหนึ่งในข่าวลือที่ฉันเคยเผยแพร่ไบรอนแอมเบอร์หันมามองฉันจะทำมันเองในอนาคตยังมีเวอร์ชั่นพื้นบ้านอีกมากมายที่จะยังคงหมักต่อไปฟิลิปและเกาเวินหลังจากนั้นไม่นานกาเวินก็ต้องหันเหความสนใจของทุกคนเขามองไรฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกตัวตนที่แท้จริงของฉันเมื่อเจอกันครั้งแรกฉันแค่อยากคุยกับคุณในฐานะคนธรรมดาดูนักบวชในยุคนี้สิเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ระมัดระวังและสมเหตุสมผลเรกล่าวด้วยรอยยิ้มที่อิสระและง่ายดายดูเหมือนว่าฉันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าอุปกรณ์ของฉันถูกส่งไปยังหลอดจริงๆหรือไม่กาเวินกระตุกปากและมองมิชนารีอย่างสงสัยคุณทำอะไรเพื่อฉันคุณน่าจะเห็นว่าเรากำลังจะไปเรรีบยืดตัวตรงทันทีฉันมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ฉันหวังว่าจะเริ่มต้นกับคุณสิ่งนี้ทำให้เกาเวินรู้สึกประหลาดใจทำไมคุณไม่ใช่ทหารของฉันหรือที่ปรึกษาระดับหลอดทำไมคุณถึงอยากไปกับเราทำไมกองทัพถึงไม่มีบาทหลวงไรรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาและในฐานะบาทหลวงของคริสตจักรศักดิ์สิทธิ์เพียงคนเดียวที่นี่ฉันจำเป็นต้องใช้กำลังของตัวเองเพื่อช่วยเหลือทุกคนในดินแดนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมเมื่อฉันได้ยินเรื่องนี้คุณจะไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่โหยในป่าฉันอดไม่ได้ที่จะไปกาเวินขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ที่จะสะดุ้งเล็กน้อยคำพูดของอีกฝ่ายสอดคล้องกับหลักคำสอนและค่านิยมทางศีลธรรมของผู้คนแต่ยุคนี้คำสอนเหล่านี้กลับเป็นจริงคนคนนี้ไม่แปลกใจเลยที่จะถูกคริสตจักรในตำบลกลางขับไล่แม้ว่าฉันจะคิดอย่างนั้นแต่เกาเวินก็เดาได้ว่าผู้ชายคนนี้ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ใช่จะไม่เห็นในโบสถ์แต่ฟิลิปผู้เคร่งครัดและเป็นอัศวินเช่นกันรู้สึกซาบซึ้งกับคำพูดของไรมากอัศวินหนุ่มผู้แข็งแกร่งดูเหมือนจะลืมไปแล้วว่าเขาพยายามต่อสู้กับอีกฝ่ายด้วยและเขาก็ยกย่องมันเป็นเรื่องจริงคำพูดของผู้พิพากษาบาทหลวงไรคุณไม่เพียงแต่เป็นนักบวชที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นจิตวิญญาณของอัศวินด้วยเกาเวินมองขึ้นและลงพร้อมกับไรและเขาคิดถึงเรื่องนั้นอย่างรวดเร็วตามปฏิกิริยาแรกของเขาจะต้องปฏิเสธนักบวชแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ผู้แปลกประหลาดคนนี้ปฏิบัติการทางทหารแม้จะเป็นเพียงปฏิบัติการเล็กๆเพื่อกวาดล้างคลื่นทหารรับจ้างก็ควรเข้มงวดและจริงจังพระที่จู่ๆก็ขอแซงคิวเพื่อให้ข้อความสูงฟังดูผิดแต่เมื่อคิดไปสักพักก็รู้สึกว่าการนำพลคนนี้มาไม่ใช่เรื่องอะไรเลยบางทีนี่อาจเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สังเกตการและไรก็บอกว่าดีจริงอนุศาสนาจารย์ก็จำเป็นแม้ว่าทหารจะนำยารักษาโรคที่พี่ตอแมนและผู้ช่วยของเขาคิดค้นมาด้วยแต่ก็ควรมีเจ้าหน้าที่รักษามืออาชีพอยู่ในทีมจะดีกว่าโดรูอีกรุ่นเก่ากำลังทำการทดสอบที่สำคัญเพื่อผลิตยาส่งเสริมพืชในปริมาณมากตามกฎหมายแล้วไรสามารถชดเชยตำแหน่งที่ว่างนี้ได้ตราบใดที่หลวงพ่อท่านนี้สามารถฟังคำสั่งได้
ปรดวางใจได้ฉันไม่ใช่คนแรกที่รับใช้เป็นศิษยาภิบาลเรย์ได้ยินคำขอของกาเวิร์นและยิ้มอย่างมั่นใจแม้ว่าภาคกลางจะสงบสุขแต่บ่อยครั้งที่คุณนางจัดกองทัพเพื่อกำจัดโจรและสัตว์ประหลาดในภูเขาบ่อยครั้งคริสตจักรใช้ฉันเป็นศิษยาภิบาลฉันคุ้นเคยกับทุกอย่างกาเวิร์นมองดูเนื้อแมงป่องของบาทหลวงและเขาสงสัยว่าเขาไปกับกองทัพหรือถูกมอบหมายให้อยู่กับกองทัพในท้ายที่สุดทีมก็ได้เพิ่มนักบวชประหลาดแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในสายตาของผู้คนทีมก็ออกเดินทางในเวลาเดียวกันเหนือภูเขาและป่ารกร้างทางฝั่งเหนือของแม่น้ำไปสุยผ่านผู้คนอดอยากที่อาศัยอยู่ในป่ารกร้างและพวกอันธพาลโลภที่ใช้ผู้ลี้ภัยเป็นเหยื่อปราสาทของตระกูลที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นยังคงเหมือนในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมายังคงยืนตระหง่านอย่างเงียบเชียบบนเนินเขาข้างเมืองเคออไรลินตระกูลอันรุ่งโรจน์นี้ปกครองดินแดนแห่งนี้มานานกว่า300ปีแล้วเมื่อตระกูลเซซิ่งยังไม่เสื่อมถอยลงตระกูลก็ยังคงดำรงอยู่ในฐานะขุนนางอิสระที่หาได้ยากในภาคใต้และหลังจากที่ตระกูลเซซิ่งเสื่อมถอยลงตระกูลข่านก็โชคดีพอที่จะรอดพ้นจากพายุที่ทำลายล้างสถานการณ์ทั้งหมดในภาคใต้ได้ตระกูลนี้ยังคงอย่างรากลึกที่นี่และยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้300ปีแห่งการเวลาเพียงพอที่จะขัดเกลาป้อมประการที่หรูหราและสง่างามที่สุดในอดีตแม้ว่าจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งแต่ปราสาทคานก็ยังคงเผยให้เห็นความผันผวนของชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หน้าต่างแคบๆที่มีความสูงแบบดั้งเดิมฝังอยู่บนกำแพงหินหนาแม้ในตอนเที่ยงวันห้องต่างๆในปราสาทก็ยังเต็มไปด้วยเงาแห่งความมืดวิสไคคานผู้มาประสบการณ์ซึ่งอยู่ในห้องเก่าแล้วนั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาแสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องเล็กน้อยจากหน้าต่างแคบๆด้านหลังเขาทำให้ร่างกายที่เขินอายของเขาดูหดหู่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มองสิ่งที่เขาเพิ่งเขียนเสร็จกระดาษรองเขียนที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนและคำที่ดูเหมือนกราฟฟิตีจากนั้นเขาเงยหน้าขึ้นมองพ่อบ้านคนเก่าด้วยสายตาเหมือนเขาคุณคาร์เตอร์สุนัขล่าเนื้อพวกนั้นพบเหยื่อใหม่แล้วเหรอครับอาจารย์แม่บ้านเข้าก้มลงเล็กน้อยบนภูเขาทางทิศใต้กลุ่มคนไร้บ้านที่ขาดสารอาหารยังคงไม่รู้ชะตากรรมแต่สุนัขฮาวยังไม่เริ่มต้นพวกมันต้องการเงินเพิ่มหัวของวิกเตอร์แคนสันเทาราวกับโกรธแต่โทนเสียงของเขากลับเป็นรอยยิ้มสุนัขต้องการอาหารเพื่อเป็นกำลังหลักเช่นเดียวกับสุนัขสองขาจากนั้นก็ให้อาหารพวกมันคุณคาร์เตอร์ส่งคนถือถุงเงินไปตามมาหาสุนัขล่าเนื้อบอกพวกมันว่ารีบพาคนพวกนั้นมาหาฉันถ้าพวกมันมาช้าก็จะไม่มีความร่วมมือใดๆอีกต่อไปตอนนี้มันอยู่ที่ฟอร์รอตี้แล้วพวกเขาควรจะชัดเจนมากและโอกาสที่จะทำเงินได้นั้นมีไม่มากใช่หัวหน้าเมื่อพ่อบ้านชราจากไปวิกเตอร์คันก็ก้มหน้าลงและจมอยู่กับสัญลักษณ์และเส้นที่ยุ่งเหยิงดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงส่องแสงผ่านหน้าต่างแคบๆเข้าไปในห้องทำงานได้ยากราวกับว่าถูกกั้นด้วยหมอกหนาทึบมืดสลัวและพร่ามัวในแสงแดดอันสลัวๆเหล่านี้เงาของวิกเตอร์คันถูกดึงออกมาบนโต๊ะและเงาเหล่านั้นก็เป็นเงาไม่ใช่รูปร่างมนุษย์การตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำไปสุยหลังจากข้ามพื้นที่รกร้างทางฝั่งเหนือของแม่น้ำไปสุยแล้วพวกเขาจะเข้าสู่ป่าบนภูเขาผู้พลัดถิ่นจะซ่อนตัวอยู่ในภูเขาและป่าไม้โดยอาศัยอาหารที่ขาดแคลนในป่าเพื่อสร้างความยากลำบากป่าเป็นผลผลิตร่วมกันของเมืองตันซาไนและภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาทางทิศตะวันออกลักษณะภูเขาลูกคลื่นทำให้ลมพัดช้าลงทำให้เมล็ดของลมอย่างรากและแตกหน่อที่นี่ทำให้เกิดการกระจายเป็นระยะไปตามไหล่เขาเตี้ยๆป่าไม้ไม่หนาแน่นนักและป่าแห่งนี้ก็ยังมีต้นแบบมาช้านานแล้วครอบครัวคาร์ที่อยู่ได้ไม่นานก็ได้กลายมาเป็นเจ้าแห่งป่าไม้และพื้นที่รกร้างบนฝั่งเหนือของแม่น้ำไว้แต่โรคระบาดได้ทำให้การปกครองของตระกูลสิ้นสุดลงและนั่นก็เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนและธรรมชาติก็ได้เป็นหลักฐานที่ยืนยันการดำรงอยู่ของอารยธรรมมนุษย์อย่างถ่องแท้ปราสาทที่พังทลายของตระกูลคาร์หลับไหลอยู่เงียบๆเบื้องหลังเนินเขาที่ไม่มีใครรู้จักและภูเขาและป่าดงดิบเหล่านี้ก็อยู่ใกล้กับภูเขาอันมืดมิดเกินไปกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครเต็มใจที่จะใส่ใจตราบใดที่ครอบครัวที่อยู่ตามแนวเทือกเขาดาร์กถูกทำลายทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเพราะคำสาปและความโกลาหลของดินแดนรกร้างแห่งนี้ดังนั้นดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักนี้จึงอยู่ทุกหนทุกแห่งในตอนใต้สุดแม้ว่าจะอยู่ห่างจากแอนดรูไลมากก็ตามดินแดนของวิทเขาแยกจากเมืองแทนซาไนแต่ดูเหมือนว่าวิทเขาไม่ต้องการส่งคนของเขาไปยังภูเขาแทนซาไนอันกว้างใหญ่เพื่อพัฒนาดินแดนตรงข้ามภูเขานักรบเซซิ่งสวมชุดกราเวทมนต์น้ำหนักเบาที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายมันมาพร้อมกับปืนรังสีความร้อนรูปแบบใหม่และกระเป๋าเป้ต่อสู้พลังงานวิเศษเป็นไปตามการฝึกการต่อสู้ครั้งก่อนและเดินอย่างระมัดระวังและรวดเร็วในป่าพวกเขาออกจากดินแดน1วัน1คืนฉันเพิ่งได้พักกินข้าวมาได้สักพักแล้วบัดนี้ฉันอยู่ในสภาพมีกำลังทั้งกายและใจมากและที่ซึ่งผู้อพยพซ่อนตัวอยู่ก็อยู่ไม่ไกลหลังจากเข้าไปในป่าม้าเหล่านี้ก็แสดงได้ยากดังนั้นกาเวิร์นจึงออกจากรถในขณะนี้และพาม้าและฟิลิปอัศวินเดินไปด้วยกันแอมเบอร์ถูกแขวนไว้บนหลังม้ากว้างของคริสติ้งไฮวอร์ฮอร์สของเขากรนเหตุผลที่เธอใช้แขวนก็เพราะว่าผู้หญิงครึ่งเอลขี่ได้ไม่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดออกทันทีเธอจึงใช้เข็มขัดและหัวเข็มขัดหลายเส้นเพื่อยึดตัวเองให้อยู่กับอันม้าแต่แล้วเธอก็เจอกับเหตุฉุกเฉินคุณสามารถกลิ้งเข้าไปในเงาได้ตลอดเวลาและคุณก็ไม่กลัวที่จะได้รับผลกระทบจากเนคอไทยผู้ชายที่มีสายเลือดนางฟ้าไม่สามารถสื่อสารกับม้าได้น่าเสียดายเอลจริงๆเราใกล้จะถึงแล้วฟิลิปไนกล่าวพร้อมมองไปข้างหน้าจริงๆแล้วมีชุมชนหลายแห่งในพื้นที่แต่ทั้งหมดซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ค้นหาได้ยากมากแต่ตราบใดที่เราพบชุมชนใดชุมชนหนึ่งเราก็สามารถติดต่อชุมชนอื่นๆได้ง่ายกาเวิร์นพยักหน้าเล็กน้อยแต่คิ้วของเขากลับย่นเล็กน้อยจริงๆแล้วฉันรู้สึกเสมอว่าสถานการณ์นี้ค่อนข้างแปลกมันแปลกเหรอฟิลิปไนไม่เข้าใจที่นี่ที่ไหน
หลังจากเดือนที่อากาศหนาวคนเพียงไม่กี่คนจะจับธาตุได้เพราะอุณหภูมิจะลดลงหลังจากเดือนที่อากาศหนาวการทำฟาร์มจะหยุดลงและจะไม่ต้องใช้แรงงานมากนักในทางกลับกันผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาวะที่ต้องบริโภคอาหารในกรณีนี้พวกเขาจะจับธาตุแต่พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหนักแต่ต้องเอาอาหารออกมาเลี้ยงชีพกระเวินใส่หัวเว้นแต่จะเป็นเหมืองที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฤดูกาลจำเป็นต้องใช้แรงงานธาตุตลอดทั้งปีแต่เหมืองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นี้คือเหมืองแทนซานไนแอนดรูวัยเขาไม่มีเจตนาที่จะเพิ่มการค้าทาสในช่วงนี้และดูเหมือนว่าเขาจะดูถูกการกระทำที่นำผู้ลี้ภัยมาเป็นทาสพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าพวกทหารรับจ้างกำลังรวบรวมใครอยู่ฟิลิปในกล่าวบางทีมันอาจจะถูกขายไปที่ภาคกลางก็ได้มีเหมืองแร่และพ่อค้ามากมายที่นั่นและทาสในภาคกลางก็มีราคาแพงหลายคนจะเสี่ยงและซื้อทาสส่วนตัวเกาเหวินไม่แน่ใจและในไม่ช้ากลิ่นบางๆก็ลอยเข้าจมูกของเขาหยุดเขาโบกมือทันทีและกัปตันทหารของแต่ละหมู่ก็กระซิบให้หยุดทีมของตนและทุกคนก็ตั้งรับอย่างระวังแม้แต่อัมพันที่ติดอยู่บนหลังม้าก็รู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีเป็นการแจ้งเตือนว่าความตื่นตัวของเธอนั้นคู่ควรกับเชื้อสายของเธอแม้ว่ามันจะดูเหมือนถูกทุบออกก็ตามจากนั้นเธอก็ลืมตาขึ้นแล้วลืมตาขึ้นทั้งคนกลายเป็นเงาและหันไปหาข้อความสูงข้างหน้ามีกลิ่นไฟสว่างแล้วบาดหลวงไรวาดเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์บนหน้าอกของเขาทันทีมีคนกำลังเลือดออกทหารเดินข้ามต้นไม้และพุ่มไม้อย่างรวดเร็วภายใต้การนำของกาเหวินและรายงานสถานการณ์การตั้งถิ่นฐานของผู้พลัดถิ่นให้พวกเขาทราบเหล่าทหารรับจ้างได้เริ่มดำเนินการแล้วชุมชนนี้ล้อมรอบด้วยรั้วไม้และหนามหักเป็นวงกลมแต่ดูเหมือนจะล้มเหลวในการต้านทานสัตว์ร้ายด้วยดาบมีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ระหว่างเต็นท์กระจัดกระจายผ้าขี้ริ้ว10ผืนถูกอธิบายว่าแห้งผู้อพยพถูกผลักดันให้รวมตัวกันในที่โล่งและมีทหารรับจ้างติดอาวุธครบมือมากกว่า20คนถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนครึ่งหนึ่งถูกเฝ้าอยู่ที่ชานเมืองใช่และอีกครึ่งหนึ่งเป็นนักดาบหันหน้าไปทางฝูงชนที่มารวมตัวกันชายในชุดเกราะครึ่งตัวสีดำเดินขึ้นลงต่อหน้าคนจนเหล่านี้ที่กำลังจะกลายเป็นทาสและกำลังกระซิบอะไรบางอย่างในพื้นที่โล่งรอบๆพวกเขาคุณจะเห็นศพ7หรือ8ศพกระแทกกับพื้นซึ่งศพทั้งหมดถูกฟันจนตายเห็นได้ชัดว่าในช่วงแรกที่ทหารรับจ้างโจมตีค่ายมีคนบางส่วนก่อกบฏขึ้นชั่วครู่แต่การต่อต้านนี้ทำลายล้างราวกับสายฟ้าศพเหล่านั้นที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆตรงจุดนั้นป้องกันไม่ให้การกบฏทวีความรุนแรงขึ้นและสถานการณ์หลุดลอยไปอุปกรณ์นั้นดีมากกาเหวินกล่าวขณะวิเคราะห์และครึ่งหนึ่งของพวกเขาเป็นพลเรือนผสมอยู่ด้วยเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้พลเรือนเป็นตัวประกันตัวประกันคุณต้องการเพิ่มไหมแอมเบอร์มองกาเหวินพวกขุนนางและทหารรับจ้างในฐานะสัตว์ขุนนางและขุนนางไม่เคยสนใจชีวิตและความตายของพวกเขาทหารรับจ้างก็ต้องคิดแบบนั้นเหมือนกันของเราดังนั้นพวกเขาจะไม่ใช้คนเหล่านั้นเป็นตัวประกันแต่การเป็นโล่ในช่วงเวลาสำคัญก็เป็นไปได้แต่ตราบใดที่เราสามารถหาวิธีทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และทำให้พวกเขาไม่พร้อมคนเหล่านั้นจะแอบหนีไปทันทีมันไม่ได้ถูกควบคุมโดยทหารรับจ้างตอนนี้ที่มือและเท้าของผู้พลัดถิ่นไม่ได้ถูกมัดไว้เป็นเวลาที่ดีแล้วเมื่อมองไปที่หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ซึ่งเป็นคุณหนูครึ่งเอลฟ์กาเหวินก็ไม่ได้ที่จะตระหนักทันทีว่าเขายังคงได้รับผลกระทบจากประสบการณ์ของโลกตัวประกันนั่นจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อถูกมองว่าเป็นคนแต่ที่นี่จะไม่มีวันมีคนร้ายที่ข่มขู่คุณนางด้วยมีดที่คอของจันทานและคุณกลับมาหาฉันอีกครั้งแค่ฆ่าเขาเพราะชนชั้นสูงปกติจะไม่ลังเลที่จะฆ่าคนจันทานและพวกโจรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กาเหวินก็ถอนหายใจแล้วดึงระเบิดคริสตัล2ลูกออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เลยทหารรับจ้างที่ไม่ทราบที่มาเข้าโจมตีค่ายและคนหลายคนที่เลือกต่อต้านโดยไม่รู้ตัวก็ถูกมีดฟาดฟันแทบจะในทันทีเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องดังไปทั่วบริเวณชุมชนในทันทีและในช่วงเวลาสั้นๆผู้คนก็ถูกพวกโจรที่ถือดาบเหมือนสัตว์ที่ถูกไล่ต้อนพาตัวออกจากเต็นท์และกองหญ้าทุกคนมารวมตัวกันที่ลานโล่งกลางค่ายแม้แต่ฟังเส้นสุดท้ายในอ้อมแขนก็ยังถูกปล้นดังนั้นผู้คนในค่ายจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับโจรแต่เมื่อได้เห็นการแต่งกายและแรงผลักดันของคนเหล่านี้ผู้คนที่มีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยก็ตระหนักได้ว่านี้ดีกว่าพวกโจรเป็นคนที่น่ากลัวยิ่งกว่าพวกเขาเป็นทหารรับจ้างและทหารรับจ้างที่รวบรวมเงินสาวผมสีเข้มของน้องสาวทอมจมูกแดงจนย่อตัวเข้าไปในฝูงชนค่อยๆละสายตาจากไปเพื่อป้องกันการสบตากับคนที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งเธอใช้มือซ้ายจับแขนขวาที่บาดเจ็บและทนใบหน้าของเธอความเจ็บปวดจากการซึมเข้าไปในบาดแผลครั้งแรกที่คนร้ายบุกเข้าไปในค่ายเธอทำหน้าด้วยฐานผสมโคลนและทหารรับจ้างคนหนึ่งก็มองเห็นรูปลักษณ์นี้อย่างรวดเร็วเมื่ออีกฝ่ายหัวเราะและหัวเราะว่าเธอเป็นผู้หญิงมีสมองแล้วแทบจะฟาดหน้าครึ่งหน้าด้วยแส้เขาสูบบุหรี่และหัวเราะเพื่อที่เธอจะได้แก้ไขการแต่งหน้าบนใบหน้าของเธออย่างถาวรเลือดหยดเป็นโคลนและหยดลงบนพื้นแต่ใจของโจรยังมีโชคอยู่บ้างเพราะหัวหน้าทหารรับจ้างกำลังสาปแช่งด้วยความโกรธพวกคุณโคลนทุกมีแต่แมงป่องและสัตว์ต่างๆที่นอนอยู่ในคูน้ำเหม็นแมงป่องวิ่งไปไหนฉันรู้ว่าคุณวิ่งไปคนเดียวฉันรู้ว่าคุณวิ่งไปคนเดียวให้ตายเถอะคุณตายไปแล้ว8ครั้งเสียไปเท่าไหร่แล้วรู้ไหมว่าแมงป่องซ่อนอะไรไว้ทำจากไปนานแล้วไปยังทิศทางใหม่เพื่อค้นหาเห็ดและหม้อที่กินได้เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของทหารรับจ้างเหล่านี้และเมื่อเขากลับมาเขาจะสังเกตเห็นข้อยกเว้นของแคมป์อย่างแน่นอนเขาจะวิ่งหนี
เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ตนก็แอบมองขึ้นไปบนเปลือกตาและเห็นหัวหน้าทหารรับจ้างสวมชุดเกราะสีเงินพร้อมดาบสีเงินขาวที่เอวเธอรู้ว่าอีกไม่นานคงมีคนทนแรงกดดันไม่ไหวและบอกว่าเธอเป็นของทอมน้องสาวของเธอและเธอก็ได้เตรียมตัวสำหรับความตายแล้วและปล่อยให้สัตว์ร้ายขาเรียวยาวเหล่านี้ต้องสูญเสียมากกว่านี้เธอเห็นได้ว่าผู้อพยพรวมถึงตัวพวกเขาเองสามารถนำเงินจำนวนมากมาสู่ทหารรับจ้างเหล่านี้ได้และทุกครั้งที่พวกเขาตายพวกเขาจะโกรธและทุจริตมากขึ้นหลายครั้งนี่เป็นการต่อต้านครั้งใหญ่ที่สุดที่ผู้ไม่สามารถแต่ต้องได้สามารถเผชิญได้เมื่อเผชิญหน้ากับขุนนางและสมุนของมันแต่เมื่อความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นในช่องงอซินจู่ๆก็มีการเคลื่อนไหวแปลกๆมาจากที่ไกลๆและตกไปอยู่ในหูที่ไวต่อความรู้สึกเป็นพิเศษของเธอซึ่งได้รับการฝึกฝนมาหลายปีในการล่าสัตว์ดูเหมือนว่าจะมีหิน2ก้อนที่ล้มลงไปห่างไปไม่กี่สิบเมตรนางยังไม่อยากเข้าใจว่าหินนั้นคืออะไรและได้ยินเสียงฟ้าร้อง2ครั้งดังมาจากด้านหลังของทหารรับจ้างเสียงดังกึกก้องนี้ไม่คุ้นเคยกับทุกคนแม้ว่าจะถูกดาบชี้ก็ตามผู้พลัดถิ่นที่ถูกผลักไปยังที่โล่งก็กระโดดด้วยความหวาดกลัวเช่นกันและพวกเขาก็ชี้ไปที่ค่ายอย่างสิ้นหวังเมื่อเคลื่อนห่างจากทิศทางของการระเบิดและทหารรับจ้างที่ได้รับประสบการณ์เลือดของดาบก็สงบแม้ว่าพวกเขาจะตกใจเช่นกันแต่ปฏิกิริยาแรกในใจของพวกเขาคือศัตรูพบกับศัตรูปฏิกิริยานี้ถูกต้องทั้งสำหรับพวกเขาและสำหรับเกาเหวินบทที่141-160เมื่อได้ยินเสียงมาจากด้านหลังผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าก็หันกลับมาและเห็นว่าลูกครึ่งเอลฟ์ที่มีหูแหลมยืนอยู่ไม่ไกลฝ่ายหลังถือถุงถั่วทอดใบใหญ่ไว้ในมือฉันเคี้ยวแล้วมองตัวเองอย่างสงสัยคุณเจอผมได้ไหมเมลิต้าบอนนี่หญิงสาวที่สวมผ้าคลุมหน้ามองดูลูกครึ่งเอลฟ์ด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยและแน่นอนว่าเธอจำกันและกันได้ในฐานะคลังสมบัติของมิทริลเจ้าหน้าที่อาวุโสความจำของเธอดีมากดังนั้นเธอจึงจำได้อย่างชัดเจนว่าพลังการต่อสู้ของผู้พิทักษ์ครึ่งเอลฟ์นี้เป็นเช่นนี้ลูกครึ่งเอลฟ์ที่มีความแข็งแกร่งจำกัดเกินกว่าหันจะมองเห็นตัวเองได้อย่างง่ายดายลำบากไหมที่เจอคุณแอมเบอร์เคี้ยวถั่วทอดเธอยังคงจำไม่ได้ว่าผ้าคลุมนั้นแตกต่างจากทั้งค่ายอย่างไรดังนั้นเธอจึงเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณกำลังพูดถึงใครเป็นการทำธุรกิจหรือเปล่าในที่สุดก็มีนักธุรกิจที่เต็มใจมาที่นี่เหรอฉันไม่รู้ว่าเธอเชื่อมโยงผู้คนตรงหน้าฉันกับพ่อค้าได้อย่างไรนักธุรกิจพูดแบบนั้นก็ไม่เลวเมลิต้าอมยิ้มและลบล้างผลที่ซ่อนเร้นและคาถาสะกดจิตโชคดีที่ไม่มีคนอื่นอยู่ใกล้ๆไม่เช่นนั้นคนที่มาและไปจะเห็นฉันกลัวว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบนถนนอีกครั้งคุณเป็นการ์ดของดยุคแห่งโกวินเซซิลใช่ไหมมีปัญหากับถนนฉันจะมาคุยกับเขาโอเคแอมเบอร์โยนถั่วทอด2อันเข้าปากแล้วเดินไปหาเมลิต้าแล้วยื่นมือมา3เหรียญทองแดงเมลิต้าหยุดกระทันหันทำไมค่าธรรมเนียมฉันนำเมลิต้าสนใจทำงานที่มิทริลเทรเชอร์ไหมแทนใดนั้นแอมเบอร์ก็ตกตะลึงจากนั้นเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยคำว่าสมบัติมิทริลเธอนึกถึงอะไรบางอย่างได้ทันทีและกระแทกมันออกไปห่างจากเมลิต้าเพียงไม่กี่เมตรอาสมบัติมิทริลฉันจำได้แล้วครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเธอฉันเองเมลิต้ายิ้มและรู้สึกว่าลูกครึ่งเอลฟ์ตัวนี้น่าสนใจทีเดียวปฏิกิริยาที่น่าตกใจของเธอทุกคนนั้นเกินจริงและน่าประทับใจเจ้านายของคุณชวนฉันมาที่นี่ตอนนี้คุณยังมีค่าผ่านทางอยู่หรือเปล่าเฮ้ฉันคิดว่าฉันสามารถหาเงินพิเศษได้มากมายฉันไม่สามารถทำกำไรจากแมงป่องเท่าที่เป็นขาสุนัขได้มันเป็นการสูญเสียแอมเบอร์กระซิบแล้วโบกมือเอาละฉันถึงแล้วฉันจะพาเธอไปพบเขาภายใต้การนำของแอมเบอร์เมลิต้าก็มาถึงส่วนลึกของดินแดนในไม่ช้าเธอเห็นเต็นท์ขนาดใหญ่ยืนอยู่กลางพื้นที่เปิดโล่งและพื้นก็ถูกวางไว้ข้างพื้นที่เปิดโล่งแล้วมีอิฐและหินจำนวนมากกองอยู่ด้านข้างเตรียมสร้างบ้านหลังใหญ่เขาอยู่ในเต็นท์จุดนี้ไม่ควรนิ่งหลับแอมเบอร์ก้าวไปที่เต็นท์คุณรออยู่ข้างนอกฉันจะเข้าไปสังเกตหลังจากนั้นครู่หนึ่งเมลิต้าก็ได้ยินเสียงลูกครึ่งเอลกรีดร้องอยู่ในเต็นท์เกาเหวินเจ้าหน้าที่ชื่อไมลิตเติลโพนี่มาหาคุณแล้วเมลิต้าขมวดคิ้วด้วยความสงสัยผู้ชายและคนรอบข้างเขาออกเสียงแปลกๆได้อย่างไรเกาเหวินและตัวแทนหญิงคนอื่นรอคอยมาหลายวันแล้ววันนี้ในที่สุดฉันก็รอจนกระทั่งอีกฝ่ายตัวแทนสาวยังคงแต่งกายเหมือนคราวที่แล้วสวมชุดผ้ากอสไตล์แปลกๆและผ้าคลุมหน้าสีลาเวนเดอร์ใบหน้านิสัยมีความลึกลับและสง่างามแอมเบอร์เห็นเจ้าหน้าที่เดินป้วนเปี้ยนอยู่ในโรงงานเตาเผาอิฐก่อนหน้านั้นไม่มีใครรายงานว่าบุคคลภายนอกมาจากดินแดนจริงๆแล้วนี่เป็นสาวน้อยที่มีความลึกลับไม่เจอกันนานนะคุณเมลิต้าเกาเหวินยืนขึ้นจากด้านหลังโต๊ะแล้วยิ้มฉันคิดว่าคุณต้องรออีกนานจึงจะมาถึงเพราะการจราจรที่นี่ไม่สะดวกนักกรุณานั่งลงสมบัติธนาคารรับมีวิธีที่สะดวกมากมายเสมอเมลิต้ายิ้มและฉันดีใจที่ในที่สุดคุณก็อ่านออกเสียงชื่อของฉันได้แล้วเกาเหวินรู้สึกเขินอายเล็กน้อยฮ่าฮ่าอย่าบอกว่าเต็มนะคราวหน้าคุณอาจต้องทำผิดก็ได้ท่านดยุคเป็นคนตลกจริงๆเมลิต้าเป็นนี่และพูดอย่างเหมาะสมเธอยังคงไม่เปิดเผยเส้นได้แต่เห็นได้ชัดว่าเกาเหวินไม่สนใจเรื่องนี้เขาเพียงแค่มองไปที่ตัวแทนจากมิทริลเทรเชอร์อย่างสงสัยดูเหมือนคุณจะมาเยือนในดินแดนของฉันหรือคุณรู้สึกอย่างไรเป็นสถานที่ที่ดีมากดีกว่าที่คิดไว้และมีอุปกรณ์วิเศษแปลกๆมากมายเมลิต้าพูดอย่างใจเย็นแต่ฉันอยากรู้มากกว่านั้นอีกคุณยังอาศัยอยู่ในเต็นท์อยู่เลยปล่อยให้พลเรือนเหล่านั้นอาศัยอยู่ในบ้านไม้แทนเถอะซึ่งมันแปลกจริงๆส่วนใหญ่เป็นโรงปฏิบัติงานหรือสถานที่ที่ช่างอาศัยอยู่โครงสร้างพื้นฐานของดินแดนต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญเกาเหวินอธิบายแล้วนี่คุณน่าจะเห็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ข้างเต็นท์แล้วเต็นท์จะรื้อเร็วๆนี้
เมออริต้าลืมตาขึ้นเล็กน้อยฉันคิดว่ามันเป็นค่ายทหารสำหรับอัศวินและทหารดูเหมือนว่าคุณไม่ได้วางแผนที่จะสร้างปราสาทสำหรับตัวคุณเองเหรอมีเงื่อนไขที่ต้องพูดทีหลังตอนนี้ต้องปกปิดมันเสียเปล่าเปล่ากาเวิร์นโบกมืออย่าพูดแบบนี้มาคุยเรื่องธุรกิจกันเถอะแน่นอนเมลิต้าจำจุดประสงค์ของเธอได้ที่นี่เช่นกันโปรดให้ฉันดูแหวนที่คุณได้รับด้วยกาเวิร์นหยิบแหวนของมิทริลออกมาจากกลุ่มผู้นับถือในจุดนั้นแล้วผลักมันไปที่หน้าเมลิต้าบนโต๊ะเมื่อเจ้าหน้าที่หญิงเห็นแหวนสีเงินขาวเธอจึงหรี่ตาลงและเริ่มมองอย่างจริงจังเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเธอหยิบแหวนขึ้นมาและสังเกตอย่างระมัดระวังต่อหน้าเธอและถูด้านในของแหวนเพื่อระบุรูปแบบที่เข้ารหัสในที่สุดเธอก็สวมแหวนบนริมฝีปากของเธอแล้วกระซิบไป 2-3 พยางฟังดูคลุมเครือและแยกไม่ออกกระเวินเกือบจะในทันทีและค้นพบอย่างเฉียดแหลมว่าพวกมันไม่ใช่คาถาธรรมดาเสียงที่เกือบจะกระซิบไม่เหมือนกับเสียงเข็มขัดเสียงของมนุษย์ด้วยซ้ำพยางตกลงไปหลายพยางและทันใดนั้นชั้นของแสงโคตรเคี้ยวก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของวงแหวนและแผ่นดินไหวเล็กน้อยก็สั่นสะเทือนหลังจากผ่านไปหลายสิบวินาทีเต็มปรากฏการณ์เหล่านี้ก็ค่อยๆหายไปหลังจากเสร็จสิ้นคาถาประเมินพิเศษนี้แล้วเมลิต้าก็หายใจออกอย่างแผ่วเบาแต่เสียงนั้นไม่ได้ผ่อนคลายเลยแต่กลับจริงจังอย่างน่าประหลาดใจเป็นเรื่องจริงมันเป็นโทเค็น VIP ของคลังสมบัติเงินลับเจ้าของคือปากีสถานเดอเวนเดลแบดเวนเดลกาวเวิร์นขมวดคิ้วชายร่างใหญ่ร่วมสมัยส่วนใหญ่ที่เขาไม่รู้จักแต่ชื่อของคนดังเหล่านั้นคุ้นเคยกับเขาเมื่อได้ยินชื่อเวนเดลฉันก็ไปทางทิศตะวันออกมีหญิงสาวคนหนึ่งในเครื่องโทรออกที่ชื่อเวนเดลใช่แล้วแบดเวนเดลลูกชายของตระกูลเวนเดลแห่งอาณาจักรติเฟิงดวงตาของเมลิต้าดูจริงจังคุณน่าจะคิดได้ว่าตระกูลเวนเดลมีอายุมากเท่ากับตระกูลเซซิลของคุณและยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ตระกูลนี้เป็นหนึ่งในตระกูลที่ดีที่สุดในอาณาจักรไททันแล้วแกรนด์ดยุคเฟอร์ดินานในยุคปัจจุบันคืออัศวินลอร์ดที่ทรงพลังที่สุดของอาณาจักรไททันเขายังเป็นอดีตแม่ทัพของหมาป่าและเขาคือคนที่อยู่ในปากของคุณลูกหลานของชิงท่านอัศวินกาเวิร์นขมวดคิ้วเป็นท่านอัศวินประเภทที่ฉันรู้จักหรือเปล่าไม่นั่นเป็นตำแหน่งพิเศษหลังจากการปฏิรูปกองทัพของจักรวรรดิเฟงเมลิต้าอธิบายอย่างสบายๆจักรวรรดิไททันได้ผ่านการปฏิรูปหลายครั้งในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบทหารนักสู้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดเช่นอัศวินนักรบและนักเวทได้รับการจัดระเบียบและลงทะเบียนใหม่โดยก่อตั้งกองทัพจักรวรรดิขึ้นจากทหารส่วนตัวของชนชั้นสูงในท้องถิ่นและหลอดอัศวินคือผู้นำกองทัพของอัศวินในกองทัพนี้ข้อความสูงเป็นเพียงการสอบถามแต่ฉันไม่ได้คาดหวังที่จะได้ยินข่าวทันใดนั้นเขาก็ขมวดคิ้วจักรวรรดิเฟงได้สร้างกองทัพซูเปอร์แมนที่เป็นมืออาชีพและสม่ำเสมอแล้วเหรอใช่เมลิต้าพยักหน้าดังนั้นความแข็งแกร่งทางทหารของพวกเขาจึงเติบโตอย่างรวดเร็วกระเป๋าของนักเลงของหวางตูกาเวิร์นกำหมัดยังไม่รู้ตัวฉันไม่เคยได้ยินข่าวนี้ในอันซูเลยแม้แต่ตอนที่ฉันอยู่ที่หวางตูฉันก็หาของพวกนี้ไม่เจอพวกเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเลยแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่อยากเข้าไปถึงใจละก็พูดแน่ยากเมลิต้าทำท่าเฉยเมยเรื่องระดับประเทศแบบนี้ฉันจะพูดถึงมันในอนาคตหรือจะพูดถึงปัญหาของลัทธิและกลุ่มอาชญากรต่อไปก็ได้โอเคกาเวิร์นคลายกำปั้นของเขาเจ้าของแหวนวงนี้แบดเวนเดลเขามีความสัมพันธ์อย่างไรกับแกรนยุคเฟอร์ดินานในยุคปัจจุบันเมลิต้าพูดสั้นๆว่าแบดเวนเดลเป็นบุตรชายคนเดียวของแกรนดายุคดียมตันและอดีตนายพลแห่งหมาป่าและที่สำคัญที่สุดคือเขาหายตัวไปเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วสายตาของกาเวิร์นเริ่มแปลกทายาทของตระกูลเวนเดลแม่ทัพของจักรวรรดิเฟิงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของสมบัติเงินลับของคุณแต่สิ่งที่ฉันเห็นในเมืองทันซานคือ5ระดับของมดรูอีกที่ร่วงหล่นความแตกต่างระหว่างตัวตนทั้งสองนี้ยิ่งใหญ่มากจนกาเวิร์นการไม่มีทางเชื่อมโยงทั้งสองได้เขามองดูแหวนที่อยู่ในมือของเมลิต้าแล้วใส่หัวโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยว่าตอนนี้ลัทธิกำลังขโมยหรือหยิบแหวนวงนี้ขึ้นมาน่าเสียดายที่ความสงสัยของคุณยังไม่ได้รับการยืนยันเมลิต้าใส่หัวฉันได้ตรวจสอบแล้วยกเว้นบันทึกการติดต่อของคุณแหวนวงนี้ไม่ได้สัมผัสกับบุคคลอื่นที่ไม่ปฏิบัติตามกล่าวอีกในหนึ่งก็คือแหวนวงนี้เคยถูกสวมโดยบาทเวนเดลมาก่อนและไม่เคยเปลี่ยนมือเลยดอรูอิดเสื่อมระดับ5ที่คุณเห็นก็คือแบดเวนเดลนั่นเองกาเวิร์นพูดไม่ออกแต่อย่างรวดเร็วเขาได้แสดงรายละเอียดบางอย่างในใจเมื่อก่อนหน้านี้เขาเล่นกับผู้นับถือลัทธิอีกฝ่ายมักจะยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ระยะประชิดโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเขาจะมีพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งกว่าเขาก็เลือกที่จะซ่อนตัวเองในเงามืดด้วยดาบเพื่อสังหารตัวเองในการต่อสู้ผู้นับถือลัทธิเผยให้เห็นดาบที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งและประสบการณ์การใช้ดาบก็เห็นได้ชัดว่าร่ำรวยเป็นพิเศษอาวุธของลัทธิคือดาบมือเดียวและอาวุธที่ใช้โดยทียอรันเวนเดลในกองกำลังบุกเบิกถนนตะวันออกก็เป็นดาบมือเดียวเช่นกันทักษะดาบของทั้งสองดูจะใกล้เคียงกันมากและความเป็นไปได้ของสายเดียวกันก็มีสูงมากตัวตนของลัทธิไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแบดเวนเดลอดีตนายพลแห่งอาณาจักรไททันหลานชายของดายุคผู้มีอนาคตอันรุ่งโรจน์และอนาคตที่ไม่อาจประเมินค่าได้แต่เขาปรากฏตัวที่นี่โดยพ่ายแพ้ต่อกาเวิร์นในฐานะดอรูอิดระดับต่ำ5ระดับและในที่สุดยังถูกระเบิดมือระเบิดจนแขนขาดอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นตรงกลางนี้
ถือเป็นรางวัลอย่างแน่นอนที่สามารถพบรอยเปื้อนขนาดใหญ่ที่ด้านบนของประเทศเพื่อนบ้านและตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศศัตรูแต่เกาหลียิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นในขณะนี้ประวัติชีวิตอันเหลือเชื่อของแบดมินเตอร์นี้คืออะไรการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายได้ด้วยชีวิตขึ้นขึ้นลงลงมันเป็นเพียงชีวิตขึ้นขึ้นลงลงเขาอดไม่ได้ที่จะถามเจ้าหน้าที่หญิงตรงหน้าฉันว่าฉันไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับขุนนางในปัจจุบันมากนักแบดมินเตอร์และครอบครัวของเขาคุณเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่บอกหน่อยสิคลังธนาคารรับไม่ใช่องค์กรข่าวกรองเฉพาะทางสิ่งที่เรารู้นั้นจำกัดอยู่เพียงสิ่งที่สามารถส่งต่อได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับความลับเมลิต้าพยักหน้าเล็กน้อยแบดเวนเดลในยุคแห่งดิแอนนเวนเดลลูกชายคนเดียวที่มีความสามารถและขยันขันแข็งเป็นผู้ศรัทธาในสงครามผู้ศรัทธาคายเขาได้รับการศึกษาจากชนชั้นสูงและคำสอนของเทพเจ้าแห่งเทพเจ้าและที่อายุ10ขวบแสดงให้เห็นพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณของคายหลังจากเปลี่ยนใจเลื่อมใสเขาเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นอัศวินที่ทรงพลังความแข็งแกร่งกำลังเข้าใกล้ระดับสูงซึ่งโดดเด่นที่สุดในบรรดาคนหนุ่มสาวรุ่นก่อนๆของติเฟงหยุดนักเกาเหลีขัดจังหวะเมลิต้าหมายความว่ายศพิเศษของเขาคืออัศวินงั้นเหรอใช่อย่างน้อยโลกภายนอกก็พูดเช่นนั้นและฉันไม่คิดว่าจะมีปัญหาใดๆกับข้อมูลนี้ตอนที่ฉันเล่นกับเขาเขามีทักษะดาบที่แข็งแกร่งเท่านั้นและไม่มีร่องรอยของพลังของใครบนร่างกายของเขาเลยเกาเหวินพูดอย่างจริงจังพลังพิเศษทั้งหมดของเขามาจากคาถาดรูอิดฉันมั่นใจเรื่องนี้ได้บางทีด้วยเหตุผลบางอย่างเขาอาจสูญเสียที่หลบภัยของไอเวนแห่งสงครามคายไปเมลิต้าดาวนี่อาจเป็นเหตุผลที่เขาเข้าร่วมลัทธิไม่ว่ายังไงคุณยังพูดต่อคุณเพิ่งบอกว่าบาดหายตัวไปเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเมริต้าพยักหน้าหลังจากผ่านการทดสอบและการพิจารณาคดีของแอคไคแล้วบาร์ดเวนเดลก็รับตำแหน่งวูฟเจเนอรัลยังเป็นทางการจากครอบครัวของพวกเขาและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอัศวินโดยจักรพรรดิติเฟงท่านหลอดหนึ่งในผู้บัญชาการระดับสูงของจักรวรรดิไททันแต่เขาอยู่ในตำแหน่งนี้เพียง1ปีในการเผชิญหน้าเป็นประจำที่ชายแดนอันสูติเฟิงเขาและอัศวินชั้นสูงถูกส่งออกไปนอกเมืองเพื่อทำการลาดตระเวนและในสายตาของสาธารณชนเข้าสู่หมอกหนาทึบแล้วก็หายไปพร้อมกับหมอกหนาทึบจนกระทั่ง3วันต่อมาก็พบคนบ้าหลายคนเดินเตร่อยู่ในถิ่นทุรกันดารส่วนแบดวินเดอร์และอัศวินชั้นยอดคนอื่นๆยังคงสูญหายไปเมลิต้ากล่าวเสริมอีก 2-3 คำความสัมพันธ์ระหว่างติเฟงและแอนซึแย่ลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและการหายตัวไปของแบดวินเดอร์ทำให้แนวโน้มนี้รุนแรงขึ้นอย่างมากชาวเฟงคิดว่าแอนซึใช้พ่อมดของพวกเขาเพื่อสังหารผู้บัญชาการของพวกเขาในขณะที่คนของแอนซึคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกของการกำกับตนเองของติเฟงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อแก้ตัวสำหรับการเพิ่มขึ้นอันที่จริงสิ่งนี้ทำให้เกิดสงครามโดยตรงเกือบทั้งสองฝ่ายในปีเดียวกันแต่เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงดุกดินันตันพ่อของวินเดอร์ประกาศว่าการหายตัวไปของลูกชายคนเดียวของเขาไม่เกี่ยวข้องกับแอนซึและสงครามไม่ได้ประทุขึ้นเกาเหวินบีบคางของเขาเบาๆดินดินเวนเดลเขาต่อต้านสงครามหรือเปล่าไม่ตรงกันข้ามเขาเคยเป็นรัฐมนตรีทหารของติเฟงมาก่อนและเป็นสงครามหลักที่มั่นคงการปฏิรูปการทหารหลายครั้งของติเฟงดำเนินการโดยจักรพรรดิของเขาดังนั้นในยุคพูดเท่าเมื่อจู่ๆฉันก็ลุกขึ้นเพื่อหยุดสงครามฉันรู้สึกตกใจกับกลุ่มคนเหล่านั้นจริงๆและหลังจากนั้นในยุคพูดเท่าก็เปลี่ยนจากการต่อสู้หลักเดิมมาเป็นกลางเขายังคงผลักดันการปฏิรูปการทหารของติเฟงแต่อย่างไรก็ตามเขาเลื่อนการปฏิบัติการทางทหารบนแนวรบจากประวัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเหตุผลเช่นเวลาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแม้ว่าข้อเท็จจริงหลายประการจะพิสูจน์ว่าการตัดสินใจของเขาไม่ใช่ปัญหาแต่การเปลี่ยนแปลงของเขาก็ยังทำให้โลกภายนอกพูดถึงเกาเหวินค่อยๆหายใจออกและขมวดคิ้วและคิดดาวที่น่าหลงใหลในวันพรุ่งนี้วูฟเจเนอรัลผู้ศรัทธาและทรงพลังหายตัวไปในการปฏิบัติการทางทหารที่เรียบง่ายหลังจากความไม่ชัดเจนมากว่าทศวรรษจู่ๆมันก็ปรากฏขึ้นในสถานที่ซึ่งนกไม้ถูกกลากไปทางใต้อันสูงพลังของอัศวินของอัศวินไม่เพียงแต่สูญเสียไปทั้งหมดเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นดอรูอิดที่เสื่อมโทรมถึง5ระดับอีกด้วยในยุคเก่าของฝ่ายสงครามหลักไม่เพียงแต่ไม่พบปัญหาของผู้ต้องสงสัยหลังจากสูญเสียลูกชายของเขาแต่ยังหยุดสงครามหลายครั้งแทนอะไรคือความเชื่อมโยงระหว่าง2สิ่งนี้ในยุคคนเก่ามีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเพราะเขารู้อะไรบางอย่างหรือไม่มันสามารถทำให้อัศวินผู้ศรัทธาทรยศต่อศรัทธาจะยังทรยศต่อลัทธิที่ก่อตั้งโดยศาสนาอื่นด้วยเหตุผลไม่ใช่เรื่องง่ายจู่ๆเกาเหวินก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเดอเวนเดลจะได้เรียนรู้ความจริงว่าเทพเจ้าตายแล้วหรือไม่จากข้อมูลที่เขามีในปัจจุบันมีเพียงข้อมูลนี้เท่านั้นที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกตะลึงที่เกิดขึ้นในบาดได้ความคิดของเกาเหวินอดไม่ได้ที่จะขยายออกไปหากการติดต่อกับความจริงนำไปสู่การละทิ้งศรัทธาของแบดเวนเดลนั่นหมายความว่าพลังเวทมนต์ดั้งเดิมของเขาสูญหายไปด้วยเหตุผลเดียวกันในเวลาเดียวกันใช่หรือไม่ตราบใดที่คุณไม่สามารถรักษาศรัทธาต่อเทพเจ้าได้คุณจะสูญเสียเวทมนต์ที่สอดคล้องกันนั้นหรือไม่เวทมนต์นั้นคืออะไรตราบใดที่คุณเชื่อว่ามีในการสั่นไหวป้องกันตัวเองคุณจะได้รับความสามารถพิเศษที่ถูกเป็นพิเศษหรือไม่แต่ด้วยพลังอันทรงพลังขนาดนี้มันต้องมีที่มาขณะที่กำลังเดินเตร่ไปมาเกาเหวินก็พบว่าตัวเองต้องกลับมาเผชิญปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้อีกครั้งในขณะที่เหล่าเทพเจ้าสิ้นพระชนนักบวชและผู้ศรัทธาที่ยังคงเคร่งศาสนาจะได้รับพลังจากเทพเจ้าผ่านการสวดมนต์และพิธีกรรมและวัตถุที่พวกเขาบูชามันคืออะไรกันแน่ในยุคแห่งในยุคเมลิต้าเห็นว่าเกาเหวินไม่ได้ขยับตัวเป็นเวลานานในที่สุดก็ไม่ได้ที่จะอ้าปากคุณฟังในยุคพูดหรือเปล่าเกาเหวินตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วเขาขมวดคิ้วและถามว่าแบดเวนเดลมีลูกชายหรือเปล่า
เขาทิ้งลูกสาวคนเล็กไว้ก่อนที่จะหายตัวไปแอนเดซาเวนเดลบัดนี้กว่าทศวรรษต่อมาเด็กหญิงตัวเล็กๆก็เติบโตขึ้นและสายเลือดของตระกูลเวนเดลก็แสดงอิทธิพลของเธอเช่นกันทักษะดาบของเธอมันดีพอๆกับพ่อของเธอเลยเมลิต้ากล่าวอย่างไม่ช้าเกินไปตอนนี้แอนเดซาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินโดยจักรพรรดิเฟิงซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการของกลุ่มย่อยของอัศวินจักรวรรดินี่อาจจะเป็นค่าตอบแทนอะไรสักอย่างแต่สาวน้อยก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีโลกภายนอกคิดว่ามันใช้เวลาเพียง1หรือ2ครั้งในการต่อสู้อันเดอร์ซ่าเวนเดลสามารถรับตำแหน่งวูฟเจเนอเรลได้เหมือนพ่อของเธอและกลายเป็นเวนครอบครัวต่อไปของตระกูลเดลชื่อที่ซัวเถาชิงตั้งให้ตัวเองในปีนั้นกลายเป็นความรุ่งโรจน์ของครอบครัวแล้วเกาเหวินพูดพร้อมกับถามแล้วแอนเดซ่าเวนเดลก็เป็นเหมือนพ่อของเธอเชื่อในสงครามใครเป็นของอัศวินเหรอไม่หรอกน่าสนใจเธอเป็นอัศวินที่ไม่ธรรมดาจากการฝึกฝนอัศวินที่เคร่งครัดที่สุดและการฝึกเวทมนต์ว่ากันว่าในยุคแห่งจูดียนห้ามแอนเดอร์ซาไม่ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาใดๆดังนั้นผู้บัญชาการหญิงสาวจึงยังคงไม่เชื่อในศาสนาจริงๆแล้วมันน่าสนใจนะเกาเหวินพูดซ้ำอย่างครุ่นคิดน่าสนใจเมอริต้าอมยิ้มเล็กน้อยท่านในยุคผมให้ข้อมูลได้มากมายขนาดนี้ท่านคิดอย่างไรบ้างลองคิดดูสิแต่มันก็ยุ่งวุ่นวายมากพระเจ้ารู้ดีว่าอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีอนาคตที่สดใสจะตกเป็นดอรูอิดที่ไร้อนาคตได้อย่างไรเกาเหวินถอนหายใจและเผชิญหน้ากับเมยอที่ไม่คุ้นเคยริต้าเขาไม่ได้บอกความลับทั้งหมดที่เขารู้ขอบคุณสำหรับความฉลาดของคุณถ้าคุณไม่มาฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถเดาได้ว่าตัวตนของลัทธิจะเป็นแบบนี้แปลกประหลาดแล้วคุณต้องการเผยแพร่ข่าวนี้หรือไม่ดวงตาของเมริต้าที่อยู่นอกผ้าคลุมหันไปเล็กน้อยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในอันสู้ล้วนตายแล้วและนับถือลัทธิและตัวตนที่แท้จริงคืออดีตคุณนางของตีเฟิงคุณค่าของข้อความนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเหรียญทองเพียงไม่กี่เหรียญมิกาเวิร์นสายหัวตอนนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ข่าวเชิงลบก็แปลกเกินไปถ้าคุณออกไปไม่มีใครเชื่อไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้ทั้งสองประเทศกำลังเล่นกันหากมีคำพูดน่าเกลียดกว่านี้คุณสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์สีดำของชนชั้นสูงติเฟงจากประชากรแอนซือได้คุณคิดว่าจะมีใครเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไหมเสียงของเกาเหวินดังขึ้นและอัมพันก็ออกมาจากเงาด้านข้างชาวแอนซูและติเฟงไม่ได้จริงจังแต่พวกเขาก็สามารถปล่อยให้ผู้นับถือลัทธิกังวลได้เช่นกันความลับสำคัญเช่นนี้จึงถูกเปิดเผยเกาเหวินมองลูกครึ่งเอลแล้วยิ้มคิดมากไปผู้คนก็ออกไปนับถือศาสนาแต่ยังคงสนใจเรื่องการสูญเสียชื่อเสียงนี้คุณจะรังเกียจไหมถ้ามีคนบอกว่าคุณเป็นขโมยแอมเบอร์กับพริบตาเดี๋ยวนะตอนนี้ฉันกำลังขาวขึ้นหรือฉันเป็นหัวหน้าองครักษ์ข้างใดยุคนะเกาเหวินคุณเล่นไพ่ตามปกติบ้างหรือเปล่าเมลิต้ามองดูการทะเลาะกันของเกาเหวินและแอมเบอร์อย่างสงสัยทุกวันที่นี่แต่ก็ไม่ได้ผสมปนเปกันอย่างสุภาพเพียงบอกว่าเมื่อทั้งสองคนพักผ่อนแล้วพวกเขาก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณมีคำถามเพิ่มเติมจากดยุกอะไรนะใช่เกาเหวินตอบทันทีคุณน่าจะมีสมบัติมากมายอยู่ในคลังสมบัติเงินลับของคุณใช่ไหมแน่นอนว่ามีสุภาษิตว่าไม่ว่าในกรณีใดสมบัติเงินลับล้วนมีสมบัติครึ่งหนึ่งของโลกและแน่นอนว่าเป็นเพราะพวกเขาสามารถรักษาความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลไว้ได้เป็นเวลานานคนใหญ่ๆเหล่านั้นจะเลือกที่จะให้เรามาเก็บสมบัติของพวกเขาเกาเหวินขัดจังหวะอัตราการระเบิดของเมลิต้ามีของในคลังสมบัติของคุณที่สามารถขายได้หรือเปล่านี่เมลิต้าลังเลแต่แล้วเธอก็ยิ้มแน่นอนมีสมบัติบางอย่างที่แตกต่างจากของเดิมอยู่เสมอมีคนบางคนที่ไม่สนใจอยู่เสมอเรายินดีที่จะหาราคาให้เมื่อราคาเหมาะสมเจ้าของที่เหมาะสมกว่าจะขายสอเลดนิรันดร์อย่างไรเมลิต้าบอนนี่เป็นคนสง่างามในฐานะตัวแทนอาวุโสของมิทริวเทรเชอร์เธอมีสถานะพิเศษในองค์กรเธอมักจะจัดการกับตัวละครที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เสมอไม่ว่าตัวละครเหล่านี้จะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามการเคลื่อนไหวนั้นน่าดึงดูดดุดันหรือดุร้ายเธอสามารถรักษาความสง่างามของเธอไว้ได้เสมอและทำให้มั่นใจได้ว่าทุกธุรกรรมจะดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยความสง่างามจะขายสอเลดนิรันดร์อย่างไรเห็นไหมว่านี่ไม่หรูหราพอใช่ไหมเมลิต้าไม่ได้ลุกขึ้นและเกือบจะฉีดน้ำออกจากผ้าคลุมของเธอแต่เป็นชายผู้ซึ่งได้สัมผัสกับลมและคลื่นขนาดใหญ่เธอสงบลงเป็นครั้งแรกและใบหน้าของเธอก็สงบลงและมองไปที่เกาเหวินที่จางลงคุณกำลังพูดถึงกระดานชนวนนิรันดร์อยู่ใช่หรือไม่ใช่เกาเหวินพยักหน้าแน่นอนว่าฉันไม่ได้พูดถึงชิ้นส่วนทั้งหมดและเศษชิ้นส่วนก็ใช้ได้ดีเช่นกันน้ำเสียงของคุณมันเหมือนกับการซื้อกะหล่ำปลีฉันกลัวคุณจริงๆเมลิต้ากระซิบ2ครั้งเพื่อยืนยันว่าเกาเหวินเป็นชิ้นหินชนวนนิรันดร์จริงๆรู้ไว้เถิดไม่มีใครในโลกนี้ที่จะใช้น้ำเสียงและทัศนคตินี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับของประธานจากเหล่าถวยเทพเกาเหวินรู้สึกว่าทัศนคติของเขาดูมีปัญหานิดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้แม้ว่าเขาจะสืบทอดความทรงจำของเกาเหวินเซซิลมาแต่บุคลิกของเขาก็ยังคงเป็นของเขาเองจากมุมมองทางอารมณ์เขาไม่สามารถทดแทนตัวเองได้จริงๆเขาเป็นชนพื้นเมืองในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและรู้สึกเกรงขามต่อหินชนวนชั่วนิรันดร์มากเพียงใดชิ้นส่วนโลหะเหล่านั้นในใจของเขาเป็นเพียงวัสดุวิจัยจำนวนหนึ่งและได้ตายไปในข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นจุดที่น่ากลัวและอีกครั้งแม้ว่าเป็นเวลาที่โกวินเซซิลอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่กลัวมากนักเมื่อพูดถึงกระดานชนวนนิรันดร์เพราะโกวินเซซิลไม่ใช่ผู้ศรัทธาและเป็นครั้งที่สองในยุคบุกเบิกของขุนนางขาโคลนเขาไม่ค่อยมีความเกรงกลัวต่อสิ่งใดสิ่งใดไอคนที่ตายครั้งหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งต่างๆดูเปิดกว้างมากขึ้นกาเวิร์นวางมือบนจุดนี้อย่างตั้งใจแล้วมองตาเมลิต้ายังบอกว่าหินนิรันดร์เปรียบเสมือนองค์กรมิทริลเช่นคลังมีชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์ในคอลเลกชันชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์อยู่ในมือของนิกายหลักนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาแต่พวกเขาจะไม่ถูกส่งมอบให้กับคลังสมบัติของธนาคารลับ
เมลิต้าสายหัวคุณควรชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฉันรู้ดีถึงอีกประเด็นหนึ่งมากกว่านั่นคือนิกายหลักๆมีเพียงเศษซากชิ้นใหญ่ๆเท่านั้นที่ถือครองและเศษซากชิ้นเล็กๆจำนวนมากก็กระจัดกระจายไปตกไปอยู่ในมือของกษัตริย์ขุนนางและนักสะสมและไม่มีนักสะสมคนใดในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสมบัติเงินลับของคุณเมริต้าขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วกระซิบหลังจากผ่านไปนานคุณพูดถูกสมบัติเงินลับนั้นมีเศษหินชนวนอยู่ในมือแต่คอลเลกชันส่วนใหญ่ของเราถูกเก็บไว้ในความดูแลของคนรุ่นหากคริสตันที่คุณมอบให้เราในอดีตคลังสมบัติจะดำเนินการตามข้อตกลงสำหรับการสะสมส่วนนี้อย่างเคร่งครัดและจะไม่มีวันปล่อยมันออกไปหน้าเสียดายที่เจ้าของเดิมของชิ้นส่วนแผ่นคอนกรีตนิรันดร์ทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่และไม่มีละทิ้งความหมายของการเป็นเจ้าของคอลเลกชันดังนั้นโปรดยกโทษให้ฉันด้วยที่จะไม่ขายมันฉันไม่สามารถแสดงให้คุณเห็นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์คนเดิมเมื่อมองดูทัศนคติของเมลิต้าเกาเหวินรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับการหารือชื่อเสียงของคลังสมบัติมิทริลเป็นที่รู้จักกันดีและอำนาจในการรักษาความน่าเชื่อถือก็เป็นที่รู้จักกันดีอย่างไรก็ตามหลังจากเงียบไปไม่กี่วินาทีเมลิต้าก็พูดต่อไปว่าแน่นอนถ้าคุณเต็มใจรออาจมีกระดานชนวนหนึ่งหรือสองชิ้นที่สามารถต่อรองได้โอ้ฉันไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเดิมได้แต่ฉันบอกคุณได้ว่ามีลูกค้ารายหนึ่งที่เลือกผิดในการปฏิบัติตามสัญญาและละเมิดคลังสมบัติลับของธนาคารอย่างไม่สมเหตุสมผลเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเขาไม่สามารถชดเชยได้ดังนั้นสิ่งที่เขามีในคลังสมบัติจะกลายเป็นการขายในไม่ช้าแม้ว่าเมลิต้าจะยิ้มและพูดคำเหล่านี้ในน้ำเสียงที่สง่างามและอ่อนโยนแต่แอมเบอร์ที่ยืนอยู่ข้างหลังเกาเหวินก็ไม่ได้ที่จะนั่งยองๆและลมเย็นก็พัดเข้ามาจากหัวจรดเท้าเฮ้พวกคุณทำธุรกิจได้น่ากลัวจริงๆนะมิสไฮฟอร์เอลอดไม่ได้ที่จะครางเกาเหวินไม่ได้ถามว่าใครคือผู้ผิดนัดชำระหนี้ลึกลับและเขาก็ไม่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจลับของคลังสมบัตินี้ยินเขาเพียงแค่พยักหน้าฉันแค่รอแต่ฉันยังคงต้องยืนยันกระดานชนวนนิรันดร์ขายจำเป็นต้องทราบราคาให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นหากหนังวัวระเบิดจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่มีเงินซื้อมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าก้าวปูของเมลิต้าด้วยซ้ำแม้ว่าเกาเหวินซึ่งนั่งอยู่บนอาณาจักรแห่งอาณาจักรจะรู้สึกว่าเขามีเงินสดเหลืออยู่ค่อนข้างน้อยแต่มูลค่าของกระดานชนวนนิรันดร์นั้นไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินสมบัติเงินลับต้องเปิดราคาเท่าไหร่เมลิต้าได้ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงของเกาเหวินในเวลานี้เธอยิ้มจางๆมูลค่าของกระดานชนวนนิรันดร์ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินและคลังสมบัติมิทริลไม่จำเป็นต้องใช้มันเพื่อขายเงินดังนั้นเราจึงต้องการสิ่งอื่นทางที่ดีควรรวบรวมสมบัติหายากเช่นวัตถุโบราณในยุคกลางซุยฉันเชื่อว่าคุณสามารถนำมันออกมาได้หากคุณไม่ต้องการคริสตัลที่คุณมอบให้กับบ้านสมบัติก็สามารถเป็นได้เช่นกันแน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดคุณสามารถมีกระดานชนวนนิรันดร์อีกชิ้นหนึ่งอยู่ในมือซึ่งสะดวกที่สุดเราสามารถแลกเปลี่ยนได้โดยตรงเมื่อกาเหวินฟังแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในใจทันทีคริสตัลที่ฉันส่งมอบให้กับบ้านสมบัติเงินลับในสายตาของอีกฝ่ายมีมูลค่าเดียวกันกับแผ่นหินนิรันดร์หรือไม่เขาเชื่อว่าสมบัติมิทริลจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในแง่นี้ความสามารถของอีกฝ่ายในการระบุสมบัติเป็นที่รู้จักกันดีพวกเขาไม่เคยขาดทุนดังนั้นพวกเขารู้ที่มาของคริสตัลเหล่านั้นหรือไม่หรืออย่างน้อยก็รู้คุณค่าของมันอย่างไรก็ตามกาเหวินไม่แน่ใจว่าเมลิต้าจะถามคำถามนี้โดยตรงได้หรือไม่หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเขาตัดสินใจที่จะใช้ทัศนคติตามธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดูเหมือนว่าในสายตาของคุณคริสตัลเหล่านั้นมีค่ามากใช่หรือไม่ตามการจำแนกสมบัติมิทริลแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วยังมีสมบัติอีก3ประเภทแรกคือสมบัติที่ได้มาจากมือมนุษย์และสามารถผลิตซ้ำได้อัญมณีที่เรียกว่าอัญมณีส่วนใหญ่นั้นเป็นประเภทนี้ประเภทที่2คือสมบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ไม่สามารถผลิตซ้ำได้เช่นวัตถุโบราณของอาณาจักรกังยานหรือสมบัติที่เก่าแก่กว่าประเภทที่3คือสิ่งมีชีวิตที่พิเศษซึ่งไม่ได้มาจากมือมนุษย์เมลิต้ากล่าวว่าดวงตาของเธอคงงอเล็กน้อยและเธอก็ยิ้มให้เกาเหวินคริสตัลและเศษหินชนวนนิรันดร์พวกมันไม่ได้มาจากมือไร้ขอบเขตที่หงุดหงิดบางครั้งก็สงบบางครั้งก็กลืนกินเมื่อความโกรธสามารถทำลายเรือทะเลและแนวปะการังที่แข็งแกร่งที่สุดได้เมื่อความสงบก็เหมือนเปลแต่ภายใต้เปลนั้นซ่อนอีกโลกที่มืดมนและลึกล้ำไว้นี่คือมหาสมุทรมนุษย์ได้พิชิตดินแดนทั้งหมดแล้วแต่พวกเขาไม่ได้พิชิตมหาสมุทรภายนอกแผ่นดินใหญ่ของลอเรนพวกมันมีความไม่เที่ยงมากกว่าแผ่นดินใหญ่มากแต่ในช่วง700ปีที่ผ่านมาก้าวที่ไกลที่สุดที่มนุษย์เดินไปในทะเลจะไม่เป็นเช่นนั้นนอกเหนือจากขอบเขตที่ประภาคารชายฝั่งสามารถส่องแสงได้เนื่องจากทะเลมีความเย่อหยิ่งมากกว่าแสงของประภาคารหรือไม้ที่เปราะบางที่สร้างโดยมนุษย์ไม่สามารถต้านทานพายุแห่งทะเลอันห่างไกลได้รวมถึงหมอกหนาทึบและสภาพแวดล้อมมหัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นออกทะเลเป็นครั้งคราวจะปล่อยให้กัปตันที่มีประสบการณ์มากที่สุดหลุดลอยไปก่อนที่โบสถ์ Lord of the Stormกลายเป็นนิกายแห่งความมืดนักบวชของสตอร์มหลอดเป็นเพียงสถานลี้ภัยและผู้นำทางสำหรับมนุษย์เท่านั้นที่จะแล่นเรือออกไปนอกประภาคารนักบวชที่ได้รับการปกป้องจากเหล่าทวยเทพสามารถพบท่าเรือที่กลับมาในความสับสนวุ่นวายและความมืดอย่างไรก็ตามเส้นทางที่ถูกต้องหลังจากที่คริสตจักรแห่งพายุทำลายคริสตจักรออโต้ดอกทั้งหมดและตกไปอยู่ในนิกายมืดเส้นทางมหาสมุทรทั้งหมดสิ้นสุดลงผู้คนต้องอยู่ห่างจากทะเลด้วยความหวาดกลัวและกัปตันและกะลาสีเรือที่เคยกล้าที่จะไปทะเลเพื่อล่าความมั่งคั่งพวกเขายังกลายเป็นคนขี้ขลาดที่กล้าล่องเรือไปตามชายฝั่งและนักบวชของปรมาจารย์พายุก็ออกจากแผ่นดินใหญ่และละสายตาจากโลกพวกเขาก้าวลงทะเลและเปลี่ยนชื่อเป็นบุตรแห่งพายุพวกเขาไม่เชื่อและบูชาเทพเจ้าแห่งพายุอีกต่อไปแต่กลับบูชาพายุเสียเองพวกเขาเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่ากระแสน้ำจะทำลายล้างโลกทั้งใบไม่ว่าจะโดยกระแสน้ำหรือกระแสน้ำก็ตาม
ในส่วนลึกของทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดทางทิศตะวันออกบนแนวปะการังเกาะขนาดใหญ่ที่ไม่มีชื่อบุตรของพายุกำลังปรับปรุงป้อมปราการอย่างกระวนกระวายใจซ่อมแซมโทเทมอสร้างสิ่งกีดขวางชั่วคราวและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆก็เหมือนกับวังวนที่หลบตามีลมและฟ้าร้องอยู่ที่นั่นฝนที่ตกกระหน่ำซึ่งก่อตัวในอ่างน้ำวนก็ไหลลงมาจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องทำให้ขอบเขตของท้องฟ้าและทะเลเบลอและแม้กระทั่งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าทะเลกำลังจะถล่มแม้แต่ในทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมีพายุเกิดขึ้นบ่อยครั้งปรากฏการณ์ท้องฟ้าอันน่าสยดสยองเช่นนี้ก็แทบจะไม่ปรากฏให้เห็นมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นโจรสลัดเหล่านั้นกำลังกลับมาอีกครั้งการสังเวยหลักของพายุยืนอยู่บนหอสังเกตการท่ามกลางสายฝนเสื้อคลุมสีดำที่ถูกล่าในสายลมฝนดูเหมือนจะไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการมองเห็นของเขาเขาเพียงจ้องมองไปที่ทะเลที่รุนแรงมากขึ้นเรากับกำลังเฝ้าดูเหวทะเลอันกว้างใหญ่ที่ห้องโลกด้วยน้ำที่ไม่คงอยู่ซ่อนความจริงที่น่าหงุดหงิดไว้แอลทิ้งให้มนุษย์เป็นเพียงภาพลงตาที่อ่อนโยนและอ่อนโยนต่อน้ำและมนุษย์โง่เขลาเหล่านั้นที่มีเหตุผลเดียวที่ทำให้พวกเขาเป็นปกติและปัญญามีบทบาทปัญญาและปัญญาเหล่านี้ทำให้พวกเขากลัวมหาสมุทรอันกว้างใหญ่โดยสัญชาตญาณและหลีกหนีจากความเกรงขามที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรโดยสัญชาตญาณจุดอ่อนนี้อาจเป็นพรสวรรค์ที่ดีที่สุดที่ผู้สร้างทิ้งไว้ให้มนุษยชาติแต่น่าเสียดายที่ลูกหลานของพายุที่เคยเผชิญกับความจริงกลับสูญเสียความสุขที่หลบหนีนี้ไปวังวนเมฆดำบนท้องฟ้าร่วงหล่นลงมาอีกครั้งลมและฟ้าร้องอันน่าสยดสยองพัดเข้าหูตลอดเวลาความเสียสละหลักของพายุเงยหน้าขึ้นเห็นว่าคลื่นทะเลกำลังม้วนตัวเป็นคลื่นผิดปกติที่ระดับน้ำทะเลอันห่างไกลสิ่งที่คลุมเครือบางอย่างมาจากใต้ผิวน้ำมันเป็นสัตว์ทะเลน้ำลึกที่น่าสยดสยองซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตปกติหลายสิบหรือหลายร้อยเท่าและระหว่างนั้นก็มีร่างผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่ด้วยคนธรรมดาเห็นฉากนี้ตั้งแต่แรกเห็นฉันเกรงว่าแม่มดเหล่านั้นกำลังพยายามสร้างยักษ์เหล่านั้นแต่เทศกาลหลักของพายุที่ต้องจัดการกับคราเคนหลายครั้งนั้นชัดเจนมากสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่กำลังถูกยุยงสัตว์ประหลาดก็เหมือนกับร่างผู้หญิงที่ผสมอยู่ในพวกมันก็คือพวกคราเคนพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่มีการกลับชาติมาเกิดในความสยองขวัญมากมายไม่จำกัดเขาสัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลถูกเป่าและเด็กๆของพายุก็รีบไปที่ตำแหน่งการต่อสู้เสียงการเสียสละหลักไหลผ่านพายุและดังก้องไปทั่วทั้งเกาะคราเคนมาแล้วเมอริต้าจากไปและเมื่อเธอจากไปเธอได้นำแหวนที่ผู้นับถือลัทธิทิ้งไว้ไปและในฐานะโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นการขอบคุณกาเวิร์นที่ช่วยรีไซเคิลแหวนเมอริต้าจึงแต่งตั้งตัวแทนให้กับบ้านสมบัติเงินลับมุ่งมั่นที่จะในอนาคตตราบใดที่ยังมีเศษซากหินชนวนนิรันดร์ที่เหลืออยู่หรือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อื่นๆกาเวิร์นก็จะได้รับการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับกาเวิร์นคุณค่าของคำสัญญานี้มีค่ามากกว่าแหวนมากแต่ครึ่งเอลที่เคยอับอายขายหน้าอยู่ที่บ้านกลับไม่คิดเช่นนั้นแอมเบอร์นั่งยองๆบนโต๊ะของกาเวิร์นเอาหน้าพิงตัวนั่งยองๆเหมือนปลาเค็มนั่งยองๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูของแพงๆสิเอาไปเลยจานทองแดงไม่ได้มอบให้คุณคนของบ้านสมบัติเงินลับนั้นเจ้าเล่ห์เกินไปและเมื่อคุณไปคุณต้องกินอาหารกาเวิร์นหรีตามองชายคนนั้นแล้วพูดว่าพวกเขาจะช่วยรวบรวมข้อมูลของกระดานชนวนนิรันดร์และสิ่งอื่นๆที่คล้ายกันคุณไม่คิดหรือว่านี่จะมีค่ามากกว่านั่นใช้ไม่ได้และหญิงผ้าคลุมหน้าก็บอกว่ามันง่ายพระเจ้ารู้ดีว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าพวกเขาจะพบเศษหินชนวนใหม่แต่เป็นหินชนวนนิรันดร์มันไม่ใช่หินบนถนนแอมเบอร์กล่าวต่อโอ้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันร้อยปีหาไม่เจอเราอีกร้อยปีเหรอกาเวิร์นไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ฟังผู้ชายคนนี้และหยิบมันขึ้นมาต่อไปโอ้ใช่คุณมีทักษะพิเศษถ้าคุณไม่อยากรอจนเบื่อคุณก็จะดึงมันลงมาแล้วให้ลูกหลานของคุณมอบให้เมื่อพวกเขาพบมันคุณไปที่หลุมศพแล้วเผาข่าวนี้ให้ตายคุณปีนขึ้นมาอีกครั้งจากหัวใจของปอดแม้ว่าคุณจะเป็นของเทพแห่งเงาจริงๆแต่คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ใหญ่โตปาฏิหาริย์จริงๆกาเวิร์นขมวดคิ้วเลียอำพันอย่าพูดเรื่องไร้สาระเพื่อช่วยฉันใส่ด้านนั้นกล่องก็เปิดออกและถุงที่วางไว้ด้านบนก็ถูกหยิบไปแอมเบอร์ซึ่งเป็นปลาเค็มลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วแกว่งไปทางสิ่งนั้นพร้อมตะโกนว่าปกติฉันไม่ทำสิ่งนี้ให้เบตอที่ช่วยคุณทำไมวันนี้ถึงเป็นตาฉันที่จะบอกกว่าสาวใช้ตัวน้อยไปไหนล่ะฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วฉันให้วันหยุดเธอครึ่งวันและให้เธอทำความคุ้นเคยกับถั่วลันเตาถั่วกลัวมากที่จะเกิดมาและพูดไม่ได้พวกมันจะตกใจง่ายเมื่อสัมผัสกับพื้นดินแต่พวกมันสนิทสนมกับเบตตี้มากบางทีพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันได้แอมเบอร์วางกระเป๋าไว้ตรงหน้ากาเวิร์นแล้วยิ้มแล้วเอามารวมกันฉันบอกคุณแล้วตอนนี้ฉันซาบซึ้งคุณมากตอนแรกฉันคิดว่าคุณจะติดตั้งง่ายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นจริงแล้วคนที่ไม่จริงจังกับหัวใจก็ไม่สามารถจัดขั้นตอนนี้ให้คุณได้ขอบคุณสำหรับความชื่นชมของคุณกาเวิร์นหยุดชะงักขณะพูดเขาดึงศีรษะของแอมเบอร์ไปด้านข้างแล้วเทสิ่งของที่อยู่ในถุงออกมาข้างในเป็นกองคริสตัลสีเทาขาวหม่นขนาดเฉลี่ยเป็นเพียงขนาดของนิ้วก้อยเท่านั้นพื้นผิวมีสีคดเคี้ยวเล็กน้อยโดยมีบรรยากาศลึกลับที่เป็นเอกลักษณ์ของวัสดุเวทมนต์แต่ไม่ว่าคุณภาพหรือพื้นผิวจะเป็นอย่างไรมันไม่เหมือนของชั้นสูงเด็กนี่คืออะไรแอมเบอร์เงียบไปครู่หนึ่งและหลังจากเห็นบางอย่างที่ดูเหมือนจะขายเงินได้เล็กน้อยเขาก็รีบพูดขึ้นมาคริสตัลเหรอแต่ดูคุณภาพแย่แล้วนี่คือคริสตัลเก็บของที่เพิ่งส่งมาจากเมืองทันซานเป็นตัวอย่างจากการขนส่งครั้งแรกคุณลืมเหรอฉันสั่งของจำนวนมากไว้กับเจ้าชายวิสเคาท์ในระยะยาวคริสตัลเวทมนต์แห่งการจัดเก็บสิ่งนี้หรือแอมเบอร์รีตามองคริสตัลสีเทาขาวอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็ตะโกนว่าท่านเขาแห่งแอนดรูไม่พาคนแบบนี้มาด้วยเรามาช่วยเขากันเถิดชีวิตเขาเอาสิ่งนี้ไปหลอกผู้คนเหรอคริสตัลนี้วางอยู่ในเหมืองที่ร่ำรวยใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่กันทั้งหมดถูกโยนทิ้งไปกาเวิร์นมองดูไฮฟอร์เอลที่กำลังคุกรุ่นอยู่ด้วยความคาดไม่ถึงเล็กน้อย
มันไม่คิดว่าชายผู้ไม่เคยกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดในดินแดนจะโกรธมากขนาดนี้เพราะการสูญเสียดินแดนแต่เขากลับยิ้มอย่าพูดเกินจริงไปสิ่งนี้ดีกว่าที่เท่ามากและท่านไวส์เขาก็ไม่มีหลุมใดๆเลยคริสตัลเหล่านี้ขายให้เราในราคา3เซซิล1ตากาหน่วยน้ำหนักคุณสามารถหาราคาแบบนี้ได้ที่ไหนเหรียญเงิน3เหรียญแอมเบอร์คิดอย่างรวดเร็วว่าเหรียญเงินเซซิลที่เพิ่งหลอกขึ้นใหม่นั้นมีขนาดใหญ่เพียงใดในใจของเขาจากนั้นใบหน้าของเขาก็แสดงสีหน้าเรียบเฉยนั่นก็ถูกพอจริงๆแต่คุณซื้อถังเก็บของคุณภาพต่ำมาหลายใบเลยคริสตันคืออะไรรูปหลักแบบนี้ฉันกลัวว่าจะมีเฉพาะผู้ฝึกหัดระดับปรมาจารย์พื้นฐานที่สุดเท่านั้นที่จะใช้มันในการทำแบบฝึกหัดและผู้ฝึกหัดที่มีเงินเพียงเล็กน้อยอาจจะไม่เต็มใจใช้มันเกาเหวินยิ้มและกล่าวว่าคุณรู้ไหมว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของคริสตันจัดเก็บข้อมูลคุณภาพต่ำนี้คืออะไรความจุในการกักเก็บเวทมนต์นั้นมีเพียงครึ่งหนึ่งของคริสตัลคุณภาพเดียวกันและการสูญเสียพลังงานนั้นร้ายแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันที่สองซึ่งทำให้พวกมันไร้ประโยชน์โดยตรงแอมเบอร์เข้าใจปัญหาสามัญสำนึกเหล่านี้อย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงว่าคุณสามารถขายเงินได้หรือไม่สาเหตุที่คริสตัลเวทมนต์เทียมไม่เป็นที่นิยมก็เนื่องมาจากเหตุผลนี้เช่นกันใช่ความสามารถในการจัดเก็บที่ต่ำเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยวางคริสตัลสองอันบนสายปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือพลังงานนั้นเร็วเวทมนต์ที่เติมเข้าไปจะไม่ถูกใช้เป็นเวลานานมันจะสลายตัวไปเองอย่างหมดจดคริสตัลเวทมนต์นั้นร้ายแรงดังนั้นคริสตัลเหล่านี้จึงไร้ค่าแม้ว่าจะมีสำรองจำนวนมากแต่ก็ยากที่จะนำมาใช้ได้เกาเหวินกล่าวขณะที่เขาเปิดตู้เก็บของใต้โต๊ะและหยิบชิ้นส่วนจากมันแผ่นโลหะหกเหลี่ยมวางอยู่บนโต๊ะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจคริสตัลเหล่านี้ที่ไม่สามารถกักเก็บพลังงานได้อาจมีประโยชน์ได้แอมเบอร์มองไปที่แผ่นโลหะที่เกาเหวินหยิบออกมาอย่างสงสัยเธอจำได้ว่านี่คือสิ่งที่รีเบคก้าส่งมาเมื่อเร็วๆนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นผลผลิตจากฝ่ายการผลิตเครื่องจักรกลแผ่นโลหะนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นรูปร่างของเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ถูกอัดลงในแม่พิมพ์ของเครื่องจักรในเวลาที่เหมาะสมโดยเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปล่าสุดและพื้นผิวของแผ่นโลหะยังสามารถมองเห็นร่องที่เรียบร้อยและพื้นผิวได้วัสดุวิเศษนี่คือสารตั้งต้นสากลที่สลักไว้ด้วยอาร์เรย์และแอมเบอร์รู้สึกว่าเขาได้เห็นโครงสร้างรูนด้านบนแล้วหลังจากพยายามจดจำอยู่นานเธอก็โอ้เท่านั้นที่พูดว่าโอ้ฉันรู้นี่คือสิ่งที่รีเบคก้าและเจนนี่วาดไว้ก่อนหน้านี้หน่วยตาข่ายเวทมนต์สไตล์รังผึ้งนี่คือหน่วยพื้นฐานสามารถใช้งานได้เมื่อนำออกมาใช้เพียงลำพังฉันแกะสลักไว้บนพื้นผิวสากลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้มันจะกลายเป็นชิ้นส่วนที่สามารถรวมเข้ากับสิ่งอื่นๆได้ตามต้องการเกาตามที่ระบุไว้ในข้อความให้พลิกพื้นผิวและเปิดร่องว่างที่ด้านหลังของพื้นผิวช่องเหล่านี้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่นๆแผ่นโลหะนี้กำลังรวบรวมพลังเวทมนต์อยู่เหรอแอมเบอร์มองดูสิ่งใหม่นี้ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอุปกรณ์เวทมนต์แบบเดิมสิ่งเวทมนต์ที่คุณจะทำคืออะไรล่ะตาข่ายเวทมนต์ขนาดเล็กขนาดนี้เวทมนต์แห่งการบรรจบกันควรจะจำกัดได้หรือเปล่ามันจำกัดจริงๆนะมันยากที่จะเปิดใช้งานคาถาระดับแรกด้วยพลังของยูนิตตาข่ายเวทมนต์นี้เท่านั้นดังนั้นคุณต้องชาร์จพลังเข้าไปในคริสตัลเหล่านี้ก่อนเกวินชี้ไปที่คริสตัลเวทมนต์สำรองที่อยู่ด้านล่างหลังจากรอบการชาร์จเวทมนต์ในคริสตัลก็จะถูกดึงออกมาเนื่องจากการชาร์จนั้นต่อเนื่องการหลบหนีของคริสตัลจึงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปอย่างที่เห็นมันทำหน้าที่เป็นแผ่นรองเขียนในระบบนี้ใช้เพื่อเก็บเวทมนต์จำนวนเล็กน้อยที่สร้างโดยยูนิตตาข่ายเวทมนต์จากนั้นตราบใดที่คริสตัลประกอบด้วยอาร์เรย์เสริมด้วยรอบการชาร์จที่ยาวนานเพียงพอก็เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ที่ยูนิตพื้นฐานดังกล่าวจะปล่อยเวทมนต์เพียงพอที่จะขับเคลื่อนคาถาขั้นสูงได้แอมเบอร์ลืมตาขึ้นเมื่อได้ยินครึ่งหนึ่งเมื่อเขาเห็นดวงตาของเกาเหวินในที่สุดเขาก็พูดไม่ถูกต้องพวกคุณยืนยันจริงๆหรือว่าคุณเป็นอัศวินจำนวนสำหรับปฏิกิริยาที่ใหญ่โตขนาดนั้นคุณเป็นอัศวินทฤษฎีเวทมนต์อันยิ่งใหญ่พวกนี้อยู่ที่ไหนแอมเบอร์กับพริบตาจากนั้นเขาก็มองดูอาร์เรย์ของสารตั้งต้นและคริสตัลที่มีความละเอียดสูงอย่างไม่เชื่อสายตาสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกนำมารวมกันและยังขาดอยู่มีรูนหลักและอาร์เรย์ควบคุมมากมายแต่เห็นได้ชัดว่ามันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่เป็นอุปกรณ์เวทมนต์หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่ามันยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่แล้วมันยังเป็นส่วนหนึ่งอยู่เป็นเพียงส่วนที่สำคัญมากด้วยสิ่งนี้ฉันได้ทำให้ส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนของฉันเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นคือวิธีแก้ไขปัญหาพลังงานเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟแบบเมจิกเน็ตคงที่คำถามก็คือเกาเหวินยิ้มฉันตั้งใจจะเรียกมันว่าตัวเก็บประจุแบบเมจิกคุณคิดอย่างไรกับชื่อนี้ตัวเก็บประจุเวทมนต์สีเหลืองอัมพันกับพริบเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับไฟฟ้าล่ะคุณพร้อมที่จะใช้มันใส่สายฟ้าหรือยังจำนวนฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เกาเหวินคิดเรื่องนี้แล้วเปลี่ยนใจจากนั้นฉันก็ตัดสินใจเรียกมันว่าตัวเก็บประจุวิเศษแอมเบอร์ด้วยสิ่งนี้เมื่อเห็นแววตาที่ตกตะลึงของเกาเหวินเขาก็รู้สึกดีใจมากเขาจึงมองลงไปอย่างมีความสุขและพบร่างที่เขาไม่เคยคำนวณมาก่อนและเขาก็พร้อมที่จะคำนวณพลังงานและประสิทธิภาพการชาร์จของหน่วยฮันนี่คอมเมจิกเน็ตต่อไปปัญหาคือแต่ไม่นานหลังจากที่เขาเริ่มทำงานเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากภายนอกอย่างกระทันหันฉันจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยประโยคดังกล่าวแอมเบอร์ก็หายตัวไปต่อหน้าเกาเหวินตราบใดที่เกาเหวินที่เขียนอะไรบางอย่างเธอก็คงจะเวียนหัวและอารมณ์เสียอย่างแน่นอนช่วงนี้ผมอยากจะหาทางวิ่งครับแต่นางกลับวิ่งออกไปโดยไม่ได้โต้ตอบมากนักและตะโกนกลับว่าเกาเหวินเกาเหวินไบรอนนายกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเหรอเกาเหวินรีบวางปากกาลงให้เขาเข้ามาสิ
อัศวินไบรอนเดินเข้าไปในเต็นท์การสำรวจในซากปรักหักพังเป็นเวลาหลายวันทำให้เขาดูเหนื่อยและดูเหมือนคนรับใช้แต่สีหน้าของคาวาเลียนั้นน่าตื่นเต้นมากอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาเข้ามาเขาก็มอบพิธีอัศวินให้กาเวิร์นจากนั้นเขาก็พูดด้วยความตื่นเต้นผู้ใหญ่เราพบพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ในซากปรักหักพังมันอาจจะเป็นสถานที่ทดสอบลับของจักรวรรดิที่ทำลายจักรวรรดิมีอุปกรณ์และวัสดุที่ไม่เสียหายมากมายเท่านั้นและพบต้นฉบับและไฟล์ที่สามารถระบุตัวตนได้จำนวนเล็กน้อยในไม่ช้ากาเวิร์นก็มาถึงแนวหน้าของซากปรักหักพังของเทือกเขาทมินภายใต้การนำของไบรอนตั้งอยู่ใกล้ใจกลางซากปรักหักพังแล้วเป็นผลจากการทำงานอย่างหนักหลายวันของทีมสำรวจที่นำโดยไบรอนเชื่อมถึงกันด้วยบันไดขนาดใหญ่และชั้นบนมีพื้นที่กว้างขึ้นและหลังคาสูงที่สร้างบนภูเขาพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากผู้สร้างเลือกใช้ขนาดนี้จึงแสดงให้เห็นได้เพียงว่าพื้นที่นี้ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้ทุกทางเดินยกสูงเช่นเดียวกับประตูและห้องทั้งหมดกาเวิร์นหยิบแผนที่ขึ้นมาและมองดูเส้นทางบนแผนที่ด้วยแสงจากไม้เท้าวิเศษที่เฮอร์ตี้ถืออยู่ไบรอนในวาดภาพตามทางอย่างขยันขันแข็งซึ่งแสดงให้เห็นทางตรงมากมายอย่างชัดเจนทางเดินและห้องบางห้องยังมีป้ายพิเศษเพื่อระบุว่ามีวัตถุที่ไม่รู้จักหรือข่าวลือที่น่าสงสัยเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าจะมีการสำรวจมาหลายวันแล้วแต่ไบรอนในก็ไม่เข้าใจขนาดของโบราณวัตถุขนาดใหญ่และน่าทึ่งนี้ขนาดของแอร์กดเจ็ตนี้บ้าขนาดไหนตอนนี้กาเวิร์นไฮดี้แอมเบอร์ไบรอนและทหารจำนวนมากมาถึงห้องพิเศษนั้นแล้วไบรอนชี้ไปที่ประตูและอวัยวะควบคุมที่ถูกเคลียร์ไปก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่การค้นพบของเราเป็นแค่โชคช่วยเท่านั้นประตูพัดลมนี้ถูกปิดผนึกไว้ในตอนแรกแต่คงเป็นเพราะช่องว่างที่ชำรุดทรุดโทรมมาอย่างยาวนานและเราค้นพบการไหลเวียนของอากาศอุปกรณ์ควบคุมที่อยู่ข้างๆควรจะเสียแล้วฟังก์ชันการระบุหมดอายุแล้วและใครๆก็สามารถเปิดใช้งานได้การก่อตั้งอาณาจักรอันธพาลไม่สามารถเทียบได้กับยุคพันปีกาเวิร์นถอนหายใจเบาๆให้ฉันดูหน่อยสิไบรอนพยักหน้าถอดถุงมือออกแล้ววางมือบนอุปกรณ์โลหะมีเสียงผิดเพี้ยนในอุปกรณ์การตรวจจับผู้ทดสอบตัวอย่างระยะเวลาคงที่การอนุญาตให้ผ่านการเปิดประตูแยกโดยมีเสียงการทำงานของเครื่องจักรประตูแยกโบราณที่ฝังอยู่ในผนังเปิดออกช้าๆตราบใดที่เป็นเช่นนี้ประตูจะเปิดและประตูจะปิดเองภายใน5นาทีไม่ว่าใครจะเข้าหรือออกก็ตามหรือถ้าเสาถูกกระแทกติดต่อกัน2ครั้งประตูก็จะปิดเช่นกันอีกด้านหนึ่งของช่องไบรอนอธิบายอย่างละเอียดจากนั้นทหารอีก2คนก็เดินออกมาข้างหน้าและอุปกรณ์ยังคงส่งเสียงคล้ายๆกันและกระตุ้นให้ประตูแยกเปิดออกดูเหมือนว่าจะสามารถระบุตัวผู้ที่สัมผัสอุปกรณ์ได้ว่าเป็นผู้ทดสอบตัวอย่างที่เสถียรและการยืนยันตัวตนก็ไม่มีประสิทธิภาพแต่กาเวิร์นอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเขาคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคำว่าผู้ทดสอบตัวอย่างในอุปกรณ์เรื่องนี้ก็ยังจะพูดแอมเบอร์สนใจในตัวอุปกรณ์นี้เธอวิ่งขึ้นไปบนเสาโลหะด้วยการแอบดูและพูดด้วยความตื่นเต้นว่าฉันได้ยินเกี่ยวกับเอลและพ่อมดพวกเขาจะสร้างคู่ครองที่พูดได้เหมือนกันแต่ฉันไม่เคยตรวจจับคำเตือนการตัดสิทธิ์เป้าหมายที่ไม่สามารถระบุตัวได้ปิดช่องแล้วเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแล้วด้วยเสียงที่หนักแน่นและเย็นชาประตูห้องแยกก็ปิดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งด้วยเสียงดังกึกก้องทิ้งไว้เพียงอัมพันที่ถูกปิดตาไว้ข้างๆอุปกรณ์เฮ้ฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นเหรอกาเวิร์นวางมือบนด้ามดาบของเบลเซอร์ในขณะที่เสียงปลุกดังขึ้น 2-3 คำแต่หลังจากรอครึ่งนาทีเขาก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเขาปล่อยหัวใจไปดูเหมือนว่าฟังก์ชันส่วนใหญ่ในสถานที่นี้จะถูกปิดลงฉันกลัวว่าประตูบานนี้จะทำงานโดยอิสระเช่นกันมันไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนใดๆจริงๆไบรอนเฮตตอตตี้และคนอื่นๆก็ตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี้เช่นกันพวกเขาดึงอาวุธออกมาและยืนนิ่งอยู่ข้างสนามจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีกับดักอวัยวะโบราณถูกเปิดใช้งานเฮตตอตตี้ยืนกรานและโกรธจัดมองไปที่อุปกรณ์โลหะเกิดอะไรขึ้นแอมเบอร์จะไม่แตะมันได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเรื่องนี้กาเวิร์นหยิบอัมพันไปด้านข้างแล้ววางมือบนเสาโลหะดูเรื่องนี้ก่อนเป็นผลให้ในวินาทีต่อมาอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงเดิมก็ส่งเสียงผ่านการตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งและเกณฑ์การแยกก็เปิดขึ้นอีกครั้งประตูบานนี้ยังต้องหันหน้าเข้าหากันแอมเบอร์กระโดดขึ้นลงอย่างกระทันหันใครจะไปแตะมันได้ล่ะถ้าแตะประตูแล้วก็ปิดมันสะฉันคงเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกาเวิร์นขมวดคิ้วจากปฏิกิริยาต่างๆของการแบนเขาสรุปข้อเท็จจริงบางอย่างอย่างกล้าหาญอุปกรณ์ตรวจสอบนี้ไม่เลวความไม่เชื่อของแอมเบอร์ไม่เลวเหรอไม่เลวทำไมใครๆก็เปิดมันได้ความปลอดภัยของประตูนี้อาจไม่สูงเท่าที่ฉันคิดไว้ในตอนแรกหน้าที่ของมันคือการทำให้ประตูนั้นเป็นคนปกติกาเวิร์นกล่าวพร้อมกับขมวดคิ้วฉันยังจำได้ว่านิโคลัสเคยกล่าวไว้ว่าหากมีการวิจัยเกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์ที่น่าสงสัยในสถานที่นี้ผู้ทดสอบตัวอย่างในการควบคุมการเข้าถึงก็คือบุคคลที่มีชีวิตและสิ่งที่เรียกว่าระยะเวลาคงตัวส่วนใหญ่ของเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของการอยู่นอกเหนือการควบคุมกล่าวอีกในหนึ่งตราบใดที่เป็นคนธรรมดาสามัญก็สามารถผ่านประตูนี้ได้แล้วทำไมฉันถึงทำไม่ได้ล่ะแอมเบอร์กับพริบตาฉันปกติดีกาเวิร์นมองผู้ชายคนนี้จากบนลงล่างคุณเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมอย่าบอกว่าปกติคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหมหูแหลมคมของแอมเบอร์สันก็สมเหตุสมผลดีคนอื่นๆก็คิดเรื่องนี้ด้วยความคิดเล็กน้อยดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้าใจคำอธิบายของกาเวิร์นอย่างไรก็ตามกาเวิร์นเองก็เริ่มสงสัยอย่างมากหลังจากที่เขาพูดจบสถานการณ์มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอประตูนี้เพียงเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นทดสอบที่หนีออกไปหมดใช่หรือไ
มันมีกลไกการกรองอื่นๆหรือไม่ฉันไม่รู้ว่าทำไมเมื่อได้ยินเสียงที่แข็งและเย็นชาของระบบควบคุมการเข้าถึงหัวใจของเขาจึงเกิดความรู้สึกรังเกียจและต่อต้านที่อ่อนแอมากโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เขาค้นหาความทรงจำแต่ไม่พบแหล่งที่มาที่สมบูรณ์เช่นนั้นของอารมณ์เชิงลบแต่ไม่ว่าจะมีอะไรอยู่หลังประตูเขาก็ต้องเข้าไปหลังจากยืนยันว่าแอมเบอร์ไม่สามารถใช้เครื่องตรวจสอบที่ประตูได้เธอจึงเดินตามประตูของคนอื่นๆและไม่แตะต้องสัญญาณเตือนใดๆกาเวินพาทีมเข้าไปในพื้นที่ด้านหลังประตูพวกเขาเดินผ่านทางเดินที่ทำจากวัสดุโลหะที่ไม่รู้จักและเสาโลหะที่จัดวางไว้ทั้งสองข้างของทางเดินทำให้กาเวินอดไม่ได้ที่จะเชื่อมโยงอุปกรณ์นี้เข้ากับการฆ่าเชื้อหรือการกำจัดไฟฟ้าสถิตและที่ปลายทางเดินก็มีห้องแยกที่เปิดอยู่อีกห้องหนึ่งประตูตรงข้ามกับประตูแยกเป็นห้องโถงทรงกลมโดยรวมห้องโถงนี้ทำจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นแม้ว่าผนังสีขาวจะถูกปัดฝุ่นและหลุดออกไปแล้วแต่ก็ยังชวนให้นึกถึงความสดใสและความกว้างของพื้นที่ทั้งหมดในอดีตเป็นวงกลมรอบๆห้องโถงมองเห็นได้มากตามผนังอุปกรณ์เวทมนต์โบราณที่จัดเรียงเชื่อมต่อกันด้วยท่อหรือเสาโลหะและส่วนอื่นๆของท่อที่ยื่นออกมาจากอุปกรณ์เหล่านี้รวมตัวกันอยู่ที่ใจกลางห้องโถงมีวัตถุแปลกๆมากกว่า1โหลพวกมันมีฐานเป็นโลหะและฐานเป็นโครงสร้างท่อโปร่งใสเหมือนถังเพาะเลี้ยงทางชีวภาพด้านบนของโครงสร้างท่อยังสามารถมองเห็นฝาครอบด้านบนที่มีน้ำหนักมากซึ่งสลักด้วยอักษรรุนและอาเรแต่อักษรรุนทั้งหมดได้ดับลงแล้วเมื่อมองดูสิ่งนี้ไม่ชัดเจนว่าเป็นฉากเวทมนต์หรือนิยายวิทยาศาสตร์ที่ทำให้กาเวินตกตะลึงเล็กน้อยแต่ฉากที่กาเวินเซซิลนึกถึงวันอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิอันธพาลก็ทำให้ความรู้สึกไม่เชื่อฟังของเขาลดน้อยลงอย่างรวดเร็วเมื่อมองดูอุปกรณ์ที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยตรงหน้าฉันกาเวินแทบจะจินตนาการได้เลยว่าภาชนะนั้นเต็มไปด้วยตัวทำละลายชีวมวลซึ่งทำให้ฉากของตัวทดสอบเปียกโชกรอบตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้พวกมันมีปีศาจกำลังยุ่งวุ่นวายเดินไปมาผู้สอนที่บันทึกพารามิเตอร์ต่างๆของตัวอย่างไว้ในคอนเทนเนอร์และกระตุ้นตัวอย่างเป็นครั้งคราวโดยใช้ทัศนคติที่เย็นชาจนแทบไร้มนุษยธรรมในการจัดการกับตัวทดสอบของเชื้อชาติเดียวกันในคอนเทนเนอร์ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ร่างกายมนุษย์จะได้ทดสอบจักรวรรดิอันธพาลในปีนั้นและยิ่งเป็นเรื่องที่หายากมากขึ้นในอาณาจักรอันซูในปัจจุบันมันเหลือเชื่อมากเธอตีมองดูอุปกรณ์เวทมนต์โบราณอันลึกลับด้วยสีหน้าเกือบมึนเมาอักษรรุนที่จัดเรียงอย่างประณีตและโครงสร้างโลหะชั้นดีทำให้เธอประหลาดใจการผสมผสานรุนที่ซับซ้อนนี้ประกอบกันแน่นหนาองค์ประกอบที่เหมือนกันพวกมันทำอะไรลงไปรุนเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากพลังงานอันไร้สิ้นสุดของดีฟบลูเวลโดยไม่รวมกองข้อมูลการทดลองที่ต้องจนสุกแล้วและส่วนต่างๆเหล่านี้กาเวินมองไปยังอุปกรณ์วิเศษที่เป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางชนิดพร้อมกับถอนหายใจเบาๆพวกมันต้องการช่างฝีมือที่มีทักษะหลายพันคนต้องมีเวิร์กช็อปขั้นพื้นฐานมากกว่า20แห่งและต้องมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและพารามิเตอร์มาตรฐานหลายพันรายการรวมถึงระบบทางเทคนิคที่ได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดิทั้งหมดเออตีรู้สึกผิดหวังอยู่พักหนึ่งเราทิ้งเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นไปแล้วหรือเราจะช่วยมันไว้ในอดีตได้จริงหรือกาเวินถอนหายใจผู้บุกเบิกรุ่นแรกของอันซูพยายามฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ในช่วงชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ตามวัสดุที่เรากอบกู้มาได้ไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูได้ครึ่งหนึ่งห่วงโซ่อุตสาหกรรมขาดสะบั้นและกลุ่มคนก็วิ่งหนีออกนอกชายแดนการวิจัยแบบปิดตาโดยคนมีความรู้น้อยเกี่ยวกับภาพวาดเป็นเวลา10ปีนั้นก็ยากที่จะสร้างลิงก์ใดลิงก์หนึ่งขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงสภาพในเวลานั้นที่ไม่อนุญาตให้ใครออกจากการผลิตเพื่อศึกษารุ่นแรกเพื่อใช้พลังงาน 90% ของพวกเขาในการทำงานการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าในปีนั้นประชากรที่อดอยากจะไม่เกินประชากรที่เพิ่งเกิดใหม่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาใส่หัวแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งเหล่านี้เหตุผลที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราสูญเสียพลังงานบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลที่ได้รับจากบ่อน้ำสีน้ำเงินเข้มในบ่อน้ำสีน้ำเงินเข้มซึ่งลดความต้องการการทำงานของอุปกรณ์เวทมนต์จำนวนมากลงอย่างมากและอุปกรณ์เดียวกันในสภาพแวดล้อมที่มีมนต์คลังอื่นๆมันอาจไม่ทำงานเลยสิ่งที่พื้นฐานและเรียบง่ายที่สุดจะดีกว่าและยิ่งซับซ้อนและก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไรพวกเขาจะถูกทิ้งให้ละเอียดยิ่งขึ้นหลังจากออกจากบ่อน้ำสีน้ำเงินเข้มแอมเบอร์ฟังคำพูดของกาเวินและจู่ๆก็สัมผัสได้ว่าคุณเห็นคุณค่าของความเก่งกาจและการนำไปประยุกต์ใช้ไหมการพัฒนาอุตสาหกรรมของไกเวทมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบ่อน้ำสีน้ำเงินเข้มนั้นไม่ได้ทำให้เป็นอุตสาหกรรมจริงๆกาเวินกล่าวอย่างสบายๆและทุกคนในห้องอาจไม่เข้าใจแล้วเขาก็ยิ้มและมองไปรอบๆดูนี่ก่อนมีเซอร์ไพรส์เหลือเราอีกกี่เรื่องในสนามทดสอบเก่าดวงตาของเขากวาดมองไปตามภาชนะวัฒนธรรมคอนโซลแท่นบูชาเวทมนต์และเซ็นเซอร์ที่มีมาเป็นเวลานับพันปีและในที่สุดก็ไปหยุดอยู่ที่กำแพงใกล้เคียงและดวงตาของเขาอดไม่ได้ที่จะจ้องไปที่ผนังมีข้อความมากมายที่เขียนด้วยสำนวนภาษามนุษย์โบราณมนุษย์จะสืบทอดแม้กระทั่งพระเจ้าผู้กบฏต่อพระองค์เฮตอตี้สังเกตแนวสายตาของกาเวินแล้วมองย้อนไปในอดีตด้วยความอยากรู้อยากเห็นจากนั้นก็ระบุคำเก่าๆบนผนังได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนที่เธอจะจำได้กาเวินก็เริ่มต้นอธิบายความหมายของประโยคนั้นทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุต่างสูญเสียกระทันหันประโยคนี้คุณหมายถึงอะไรแอมเบอร์มองคำนั้นราวกับเป็นคำประกาศไม่กล้าที่จะพูดออกมาภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มีใครจะคิดคำแบบนั้นออกมาได้และยังคงถูกเขียนไว้ในสถานที่นี้เฮตตี้ได้ผลิตเลโนโวขึ้นมาเทพเจ้าผู้กบฏสามารถทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปนี่หรือคือความหมายของเทพเจ้าที่ต้องการให้มนุษยชาติพินาศสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้ามักจะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์และอุปมาอุปไมยไม่ใช่จากความหมายผิวเผินของประโยคกระเวินพูดด้วยความเหม่อลอยแต่สิ่งที่ออกมาจากใจของเขาคือก่อนและตลอดไปข้อเท็จจริงอันน่าตื่นเต้นที่ได้ยินเมื่อเชื่อมต่อเศษหินชนวนเข้าด้วยกันจากนั้นเขาก็หันไปหาไบรอนค
คุณบอกว่าข้อมูลต้นฉบับที่เหลือถูกพบที่นี่เหรอไบรอนพยักหน้าใช่แต่พวกมันบอบบางมากเราไม่กล้าที่จะเคลื่อนย้ายพวกมันหลังจากที่เราพบมันเอกสารต้นฉบับที่เหลือไม่ได้ถูกปิดผนึกแต่ถูกวางกระจัดกระจายบนโต๊ะไม่ไกลนักดูเหมือนว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเจ้าหน้าที่ที่นี่จึงไม่นำข้อมูลออกไปเมื่อพวกเขาอพยพวัสดุของต้นฉบับคือกระดาษหนังสัตว์วิเศษที่นักมายากลในจักรวรรดินิยมใช้กันทั่วไปและด้วยวัสดุพิเศษนี้เองต้นฉบับเหล่านี้จึงสามารถอยู่รอดมาได้เป็นเวลาหลายพันปีเมื่อถูกสัมผัสอากาศหลายปีแห่งการสึกกร่อนแต่ถึงแม้ว่าต้นฉบับนั้นจะไม่เน่าเปื่อยแต่ข้อความข้างต้นหลายฉบับก็จางหายไปและผุกร่อนและกะเวินก็เหลือบมองพวกเขาอย่างเกรี้ยวกราดและพวกเขาก็ตัดสินใจว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งยังไม่ได้อ่านโชคดีที่ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเธอตี้พร้อมแล้วเธอนำม้วนหนังสือเวทมนต์ใหม่และปากกาขนนกที่ใช้ในพิธีการมาด้วยหลังจากที่ได้เห็นต้นฉบับโบราณอลัมค่าแล้วเธอก็กังวลล้อออกทันทีปล่อยให้พวกมันลอยอยู่ในอากาศรอบตัวพวกเขาจากนั้นถือปากกาขนนกไว้ในมืออีกมือหนึ่งวางลงบนกระดาษโบราณที่เปราะบางด้วยคาถาอันทรงพลังพลังแห่งเวทมนต์ก็พุ่งเข้ามารอบตัวเธอและปากกาขนนกก็หลุดออกจากนิ้วของเธอทันทีและบินไปที่ม้วนด้วยตัวคุณเองและเริ่มเขียนอย่างรวดเร็วตัวอักษรบนกระดาษได้รับการฟื้นฟูและขัดเงาด้วยพลังเวทมนต์อย่างซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ระบุได้ชัดเจนหรือชิ้นส่วนที่แตกหักซึ่งอ่านยากและทุกครั้งที่สแกนกระดาษเฮติจะหยุดพักและจัดการกับมันต้นฉบับดั้งเดิมถูกหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังและใส่ไว้ในกล่องเล็กๆที่เตรียมไว้แล้วแม้ว่าเนื้อหาของต้นฉบับได้รับการอนุรักษ์ไว้แต่ต้นฉบับโบราณเหล่านี้ยังคงมีคุณค่าอย่างมากและแน่นอนว่าควรเก็บรักษาไว้ดีกว่าเกาเวนยืนอยู่ข้างๆเฮอร์ตี้ถอนหายใจด้วยความสะดวกสบายของพลังเวทมนต์ในขณะที่เฝ้าดูเนื้อหาบนศกรอไว้อย่างตั้งใจเนื่องจากเขาต้องดึงข้อมูลที่อ่านได้และเป็นประโยชน์จากตัวละครที่มีข้อบกพร่องจำนวนมากเขาจึงอ่านอย่างช้าๆแต่ถึงอย่างนั้นประโยคที่น่ากังวลบางประโยคก็ค่อยๆรวมเข้าด้วยกันนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่บันทึกการวิจัยหรือแม้แต่ในไดอารี่หลังจากที่คำต่างๆถูกแต่งเป็นประโยคแล้วกาเวินรู้สึกเพียงว่าคำเหล่านั้นเป็นเพียงคำไร้สาระที่บ้าคลั่งและเต็มไปด้วยภาพลวงตาและอุปมาอุปไมยอันน่ากลัวดูแล้วก็มองฉันด้วยเนื้อเน่าๆมันอยู่ในตัวฉันอยากเข้าไปข้างในไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้วันสิ้นสุดกำลังมาถึงการกระทำแห่งการหมิ่นประมาทไม่อนุญาตให้เรายืดออกไปได้อย่า กินเร็วฉันกินเนื้อและเลือดของเทพเจ้ามาแล้วอยู่ที่นี่ศตวรรษใหม่พวกเขาไม่ได้มายังไม่มาแต่ฉันไม่ต้องการมันที่จะกลับมาอีกครั้งโลกภายนอกพังทลายลงตามมาด้วยกราฟฟิตีที่วุ่นวายจำนวนมากคำพูดกลายเป็นเส้นและสัญลักษณ์ที่จำไม่ได้ไม่ใช่การบิดเบือนที่อันไม่ออกของต้นฉบับแต่คนที่เขียนดูเหมือนจะบ้าไปแล้วแต่ในต้นฉบับบางฉบับหลังจากนั้นกราฟฟิตีที่บ้าคลั่งเหล่านี้ก็กลายเป็นข้อความที่อ่านได้พระองค์หลับไหลลึกอยู่ในแผ่นดินพระองค์หลับไหลลึกอยู่ในท้องทะเลพระองค์หลับไหลลึกอยู่ในท้องฟ้าพระองค์เรียกชื่อฉันนั่นคือการกระซิบฉันเห็นพระองค์ใบหน้าของเทพเจ้าพระองค์ทรงยิ้มให้ฉันท่ามกลางแสงฉันจะก้าวเข้าไปฉันจะไปสู่อาณาจักรของพระองค์อันนั้นเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพระเจ้าก็ประทานเนื้อและเลือดแก่เราที่จะให้อาหารแก่พวกเราในวันนี้หลังจากนั้นก็มีข้อความยาวๆที่ดูบ้าๆบอๆแม้ว่าจะมีคำบางคำที่ออกมาจากกราฟฟิตีเหล่านั้นบ้างเป็นครั้งคราวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีตรรกะและไวยากรณ์เลยมันไม่ใช่คำที่เขียนขึ้นแต่เป็นสมองที่สับสนวุ่นวายบางครั้งคำแสลงบางคำที่ไม่ได้ถูกแต่งประโยคก็เหมาะสมกว่าเพราะต้นฉบับเหล่านี้ไม่สามารถอ่านได้อีกต่อไปเฮตอตี้ก็สังเกตเห็นสิ่งนี้เช่นกันเธอพิมพ์อักขระที่อ่านไม่ออกอย่างต่อเนื่องหลายหน้าและในที่สุดก็หยุดและใช้มือพลาสติกคลิกต้นฉบับเหล่านั้นและยืนยันว่าไม่มีสิ่งมีค่าใดอีกแล้วที่จะหยุดตัวเองคาถานี่พูดว่าอะไรนะแอมเบอร์เข้ามาและมองดูม้วนหนังสือที่ลอยอยู่ในอากาศและทำอย่างสงสัยผีก็เหมือนกับสุภาษิตของคนบ้าเกาเหวินขมวดคิ้วและคำในม้วนกระดาษทำให้เขาสับสนอย่างมากแต่เขาน่าจะอธิบายเรื่องข้างต้นว่าฟังดูเหมือนคนร้างผู้คนในที่นี้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในกระบวนการของการโกรธหลังจากได้ยินความหมายของคำเหล่านั้นทุกคนในที่เกิดเหตุอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกแปลกๆของกระดูกที่หน้าขนลุกแม้ว่านั่นจะเป็นเพียงคำพูดที่บ้าบอแต่คำพูดนั้นดูเหมือนจะมีพลังพิเศษบรรยากาศอันน่าสยดสยองฉันไม่ชอบสิ่งพวกนี้ในตอนแรกแอมเบอร์กำลังขนลุกและอดไม่ได้ที่จะซ่อนตัวอยู่หลังโกวินที่นี่ทำให้ฉันรู้สึกแย่มากกาเวิร์นแค่อยากจะแสดงความคิดเห็นคล้ายๆกันแต่ก่อนที่เขาจะพูดก็มีเสียงกรนเบาๆดังมาจากด้านหลังจากนั้นก็มีเสียงอีกชุดหนึ่งทุกคนรีบหยิบอาวุธออกมาและหันไปตามเสียงและในสายตาของสาธารณชนภาชนะทรงกระบอกใบหนึ่งที่อยู่ตรงกลางห้องโถงก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันทั้งพ่อเลี้ยงแบบท่อโปร่งใสที่ว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยของเหลวและมีฟองจำนวนมากโผล่ขึ้นมาในของเหลวที่พุ่งสูงขึ้นและเกิดเงาที่บิดเบี้ยวและแปลกประหลาดออกมาจากฟองมันยังคงเป็นภาพลงตาในวินาทีก่อนหน้าเงาวินาทีต่อมาก็ควบแน่นเป็นของแข็งมันมีสีแดงเลือดร่างยักราวกับบิดเบี้ยวรุนแรงเป็นพิเศษแต่มีหน้ามนุษย์หน้าปิดแต่หน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความบ้าคลั่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ซึ่งเป็นส่วนผสมของการบิดเบือนและมนุษย์ควบแน่นออกมาจากอากาศจากนั้นพยายามดิ้นรนเพื่อเริ่มทะลุภาชนะโปร่งใสที่ปิดสนิทฉากอันน่าเหลือเชื่อปรากฏขึ้นภาชนะที่คนปิดสนิทจู่ๆก็กลายเป็นอันเร็วร่างของสัตว์ประหลาดกลายเป็นภาพลงตาและทั้งสองก็ผสานและแทรกซึมเข้าไปในกันและกันอย่างรวดเร็วและร่างของสัตว์ประหลาดก็แข็งมากจากคอนเทนเนอร์กระเวินชักดาบออกมากำจัดมันซะ
ในขณะนี้สัตว์ประหลาดก็ฟื้นคืนพลังกายภาพอีกครั้งครั้งแรกหลังจากออกจากการเป็นทาสมันพุ่งเข้าหาทหารที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมกับทุบมันและกระซิบอย่างโกลาหลยิ้วๆอะไรดาบยาวไม่กี่เล่มปิดเส้นทางของสัตว์ประหลาดจากทุกทิศทางตามมาด้วยใบมีดที่เผาไหม้มีดสั้นอภิษและขีปนาวุธเวทมนต์หลายลูกที่พุ่งเข้าหาสัตว์ประหลาดยกเว้นแต่ขีปนาวุธเวทมนต์ทั้งหมดที่อยู่บนพื้นการโจมตีอื่นๆทั้งหมดได้โจมตีสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวตัวนี้ไปแล้วอย่างไรก็ตามพลังของมันแข็งแกร่งและน่ากลัวแม้ว่าแขนขาจะถูกตัดออกหรือแม้แต่จุดอ่อนของส่วนหลังของร่างกายที่ผิดรูปก็ถูกกาเหวินยี่เจี้ยนทุบแต่มันก็ยังไม่ตายยังคงดิ้นรนที่จะปีนขึ้นไปและกระพือปีกไปยังอัมพันที่อยู่ตรงหน้าแอมเบอร์รีบถอยออกไปด้านข้างทันทีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลาหลังจากที่เธอเพิ่งเริ่มใช้มีดเธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะกลายเป็นเป้าหมายของสัตว์ประหลาดผลที่ได้คือเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัววินาทีถัดมาทั้งคนก็หดหายไปในเงามืดเข้าไปในเงามืดสัตว์ประหลาดรีบวิ่งไปที่พื้นและอัศวินไบรอนก็คว้าโอกาสเมื่อเขาไม่มั่นคงเขาหยิบดาบมาสวมดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดที่ผสมกับร่างมนุษย์และร่างบิดเบี้ยวจะล้มลงบนพื้นอย่างแรงแต่ก็ไม่ได้เริ่มสลายตัวเหมือนร่างบิดเบี้ยวทั่วไปในทางกลับกันการคืบคลานกลับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นและยังมีสัญญาณอีกอย่างของการปีนขึ้นไปนี่ยังไม่ตายกาเหวินตกใจกับสถานการณ์ที่ผิดปกตินี้เขาหยิบดาบขึ้นมาทันทีและเตรียมที่จะเติมมีดต่อไปแต่เขาไม่มีเวลาดำเนินการอัมพันที่เพิ่งซ่อนตัวอยู่ในโลกเงาก็กระโดดออกมาจากอากาศออกมาจับแขนของเขาด้วยความหวาดกลัวกาเหวินความมืดมีบางอย่างในโลกเงากาเหวินไม่เคยเห็นความสยองขวัญแบบนี้มาก่อนบนใบหน้าของลูกครึ่งเอลที่ไม่กลัววันนี้มันแตกต่างจากการแสดงออกของการจงใจพูดเกินจริงแอมเบอร์กลัวมากในเวลานี้สูงเหวินยังคิดว่าถ้าสถานที่แห่งนี้มืดมนกว่านี้อีกหน่อยผู้หญิงคนนี้ก็จะร้องไห้ออกมาทันทีฉันดูสัตว์ประหลาดที่กำเริบกับไบรอนและทางตันฉันยืนยันว่าสัตว์ประหลาดจะไม่ปราบปรามไบรอนและคนอื่นๆยกเว้นพลังชีวิตที่แข็งแกร่งกาเหวินคว้าแขนของแอมเบอร์ทันทีพาฉันเข้าไปดูสิแอมเบอร์ลังเลอย่างไม่ค่อยพบนักแต่ในโลกเงาฉันมีมันแอมเบอร์กัดฟันแล้วดึงแขนของกาเหวินเหวินปีความรู้สึกไม่สมดุลอันแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งเสียงและการรับรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงหายไปอย่างรวดเร็วดวงตาของกาเหวินถูกแอมเบอร์ดึงดูดเข้าสู่โลกแห่งเงาแล้วโลกนี้ซึ่งดำรงอยู่คู่ขนานกับเวลาและพื้นที่จริงดูเหมือนจะรักษาความสว่างเท่าเดิมอยู่เสมอมันไม่มืดหรือสว่างไม่ว่าจะอยู่ผิวน้ำหรือในถ้ำลึกก็มักจะรักษาสถานการณ์ที่มืดมัวแต่ไม่ส่งผลต่อแนวการมองเห็นหลังจากที่กาเหวินเข้าสู่โลกเงาสิ่งแรกที่ต้องมองไปรอบๆก็คือเหมือนกับโลกเงาที่เหลือเวลาจริงและอวกาศถูกสร้างแผนที่ไว้อย่างไม่เป็นระเบียบโรทุนด้ามีสีซีดและห้องโถงถูกล้อมรอบด้วยวงกลมนั้นดูเหมือนก้อนเมฆสีดำคล้ายควันซึ่งเป็นที่ที่อุปกรณ์เวทมนต์ถูกวางซ้อนกันในโลกปัจจุบันและตรงกลางห้องโถงคือสิ่งที่แอมเบอร์พูดถึงฐานโลหะเดิมและภาชนะท่อใสได้หายไปถูกแทนที่ด้วยหมอกสีดำที่พุ่งขึ้นตรงกลางห้องและโคลนสีแดงเหี้ยที่กระจายออกมาจากหมอกสีดำและเมื่อโคลนไหลออกมาอย่างต่อเนื่องก็มีเสียงกระซิบแห่งความโกลาหลมากมายดังขึ้นในจิตใจของฉันในโลกเงาดำขาวโคลนตมที่ไหลทะลักออกมาจากหมอกดำนั้นเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่กลิ้งไปมาพวกมันไหลออกมาจากหมอกอย่างต่อเนื่องแต่พวกมันดูเหมือนจะหายไปจากอากาศไกลออกไปนอกหมอกดำพวกมันดูเหมือนหอยที่น่าขยักขยั่งและน่าขนลุกบางชนิดและพวกมันก็ส่งเสียงประหลาดรบกวนในห้องที่กลิ้งไปมาอยู่ตลอดเวลาในตอนแรกกาเหวินคิดว่าเสียงนั้นเป็นเสียงปกติระหว่างที่โคลนไหลทะลักออกมาแต่ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบราวกับว่าคนคนนั้นกำลังกระซิบในขณะหลับไม่มีใครสามารถกระซิบได้จากความโกลาหลและความสับสนวุ่นวายเมื่อคุณได้ยินข้อมูลเชิงตรรกะใดๆพวกมันจะนำพาความกลัวความหงุดหงิดความหลงผิดและความไม่สบายใจมาให้เท่านั้นไม่เพียงแต่กาเหวินแม้แต่แอมเบอร์ก็ไม่เคยเห็นสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้ในโลกเงาเห็นได้ชัดว่ามันสอดคล้องกับตำแหน่งของภาชนะวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่โคลนห่วยเหล่านี้ก็คล้ายกับโลกเงาในอดีตกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นบางอย่างที่บิดเบือนมากกว่าและไม่น่าจะมีอยู่จริงที่นั่นมันไม่ใช่ว่ามันสะท้อนที่นี่มากนักแต่เป็นเพราะว่ามันครอบครองบางสิ่งที่มีอยู่ที่นี่กาเหวินมองดูโคลนที่พุ่งออกมาจากหมอกมืดอย่างต่อเนื่องด้วยความรังเกียจโดยสัญชาตญาณจากนั้นหันกลับไปมองอัมพันนี่มันอะไรสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณกลัวหรือเปล่าเขารู้สึกแปลกๆเล็กน้อยโคลนทำให้ผู้คนรู้สึกแย่มากและเสียงกระซิบที่ออกมาจากพวกเขาก็ฟุ้งซ่านและพลังแปลกๆบางอย่างยังคงพยายามทำให้จิตใจของกาโอเว่นหวาดกลัวสไลด์แต่ไม่เพียงแต่ให้กาเว่นค้นพบความตื่นเต้นเล็กน้อยจากการชมภาพยนตร์สยองขวัญในคืนสุดท้ายแล้วไม่มีการสัมผัสอีกต่อไปและอัมพันเป็นหลอดที่ไม่เกรงกลัวและกล้าที่จะกล้าเมื่อกระแสเวทมนต์ในหลุมฝังศพของคนโบราณคนดุร้ายขุดหลุมฝังศพเพื่อขุดหลุมฝังศพเป็นไปได้ที่เธอกลัวโคลนเหล่านี้แต่ไม่ถูกต้องที่จะสูญเสียสี่เหลี่ยมแอมเบอร์ก็ดูแปลกนิดหน่อยเช่นกันเธอมองโคลนด้วยท่าทางน่ากลัวเล็กน้อยใช่ๆแต่ตอนนี้ฉันเพิ่งดูสิ่งเหล่านี้และฉันรู้สึกราวกับว่าฉันกำลังจะระเบิดเหมือนสยองขวัญแม้จะคิดเกี่ยวกับมันที่นั่นคงจะเป็นเพียงภาพลงตามาสักระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ยังน่าขยักขยั่งแต่ดูไม่รู้สึกเหมือนถูกทำร้ายจิตใจเลยใช่หรือไม่กระเหวินมองไปที่อัมพันและขมวดคิ้วมองโคลนจากนั้นเขาก็กำดาบของเลเซอร์สอไว้แน่นและเดินอย่างระมัดระวังไปยังแหล่งที่มาของโคลนส
ัญชาตญาณบางอย่างบอกเขาว่าสัตว์ประหลาดส่วนผสมที่บิดเบี้ยวที่มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งภายนอกนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโคลนของโลกเงาหากโคลนนั้นไม่ได้รับการแก้ไขการสืบสวนที่นี่ก็คงไม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างราบรื่นแอมเบอร์มองกาวเวิร์นแล้วเดินไปข้างหน้าเขาจึงเหมือออกอย่างประหม่าเมื่อเผชิญหน้ากับวัตถุแปลกปลอมที่เกินสามัญสำนึกพลังการต่อสู้ก็ไม่น่าเชื่อถือนักแต่ในวินาทีต่อมาเธอก็ลืมตาขึ้นด้วยความสยดสยองเพราะด้วยเกาเหวินทีและขั้นโคลนเหล่านั้นที่พลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาจึงถอยออกไปเล็กน้อยในตอนแรกมันดูไม่ชัดเจนนักแต่หลังจากที่กาเวิร์นเดินไปได้ไม่กี่ก้าวโคลนที่กระจายไปทุกด้านก็กลายเป็นก้อนใหญ่ซึ่งแต่ละคนก็มองเห็นได้ชัดเจนกาเวิร์นเองก็ตกตะลึงกับสถานการณ์นี้เช่นกันเขาเดินไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งโคลนก็ถอยหลังไปก้าวหนึ่งเขาหยุดนิ่งโคลนก็ยังคงอยู่ที่เดิมค่อยๆขยับเกิดอะไรขึ้นเสียงประหลาดใจของแอมเบอร์ดังมาจากด้านหลังสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนฉันกลัวคุณเหรอไม่ใช่ความกลัวมากแต่เป็นการดีกอว่าที่จะพูดอะไรสักอย่างที่คล้ายกับสัญชาตญาณทางชีววิทยาเกาเวิร์นขมวดคิ้วเขาไม่เข้าใจว่าทำไมโคลนจึงไหลลงมาอยู่ตรงหน้าเขาแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางเขาจากการทำต่อไปฉันได้ประหยัดแรงไปมากในที่สุดโคลนที่อยู่ตรงหน้าของเกาเวิร์นก็กลับคืนสู่หมอกดำอย่างสมบูรณ์และในขณะที่เกาเวิร์นยังคงเดินต่อไปแม้แต่หมอกสีดำก็เริ่มหดตัวและเสียรูปในที่สุดมันก็เผยให้เห็นช่องว่างผ่านช่องว่างนั้นเกาเวิร์นมองเห็นรูนที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยบนพื้นและไม้เท้าวิเศษที่ยังคงมีประกายระยิบระยับอยู่บ้างอาเรเวทมนต์มันไม่ใช่แผนที่จากโลกปัจจุบันไปยังโลกมืดใช่ไหมแต่เป็นอาเรเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยตรงในโลกเงาจริงๆต่างหากล่ะเป็นลายมือของคนที่เพิ่งตะลึงหรือเปล่าเกาเวิร์นยี่ตกใจเล็กน้อยแต่เมื่อคิดดูแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อเกินไปเทคโนโลยีเวทมนต์ของจักรวรรดิอันธพาลนั้นเหนือกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นมากในเวลานั้นระบบเวทมนต์ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครนั้นเป็นทักษะที่ทำให้เหล่าเอลฟ์ประหลาดใจแม้ว่าในเวลานั้นมนุษย์จะยังไม่เข้าใจว่าแก่นแท้ของโลกเงาคืออะไรแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถของนักเวทที่มีพลังมากกว่าในการเข้าสู่โลกเงาในเวลานั้นแอมเบอร์ยืนอยู่ห่างไกลจากโคลนหลังจากเห็นเกาเวิร์นมาเป็นเวลานานเขาก็โบกมือแล้วโบกมือเจอไหมอาเรเวทมนต์ถูกสร้างขึ้นที่ด้านนี้เกาเวิร์นโถวอตอบโดยไม่เพิ่มดูเหมือนว่าสถานที่ทดลองนี้ถูกสร้างขึ้นเป็น2ส่วนอุปกรณ์ในโลกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมันและอีกส่วนหนึ่งถูกสร้างขึ้นในโลกเงาแอมเบอร์ดูประหลาดใจว้าวคนในยุคนั้นเก่งมากพวกเขาสามารถเข้าสู่โลกแห่งเงาได้หรือไม่คนในยุคนั้นมีพลังมากจนคุณจินตนาการไม่ออกเกาเวิร์นพูดอย่างไม่เป็นทางการและเขาก็ก้าวเข้าไปในหมอกสีดำมองหารูปแบบแกนกลางของอาเรเวทมนต์ในหมอกที่กดลงกับพื้นในขณะที่หมอกสีดำยังคงลดลงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและหลากหลายนี้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันในสายตาของเกาเวิร์นด้วยความรู้ทางทฤษฎีที่ค่อนข้างดีเกาเวิร์นตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าอาเรนี้แตกต่างจากอาเรเวทมนต์ทั่วไปมากมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เป็นของเวทมนต์ซึ่งเป็นรูนคาถาหรือรูนธาตุทั่วไปแต่ส่วนอื่นๆแสดงสัญลักษณ์พิเศษที่เรียกว่าตราศักดิ์สิทธิ์หรือรูนศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเวทมนต์แต่เป็นเครื่องหมายที่คนในศาสนานิยมใช้กันกล่าวกันว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มาจากแผ่นหินนิรันดร์หน้าที่ของสัญลักษณ์นี้คือการสื่อสารและชี้นำพลังของเทพเจ้าอาเรย์อย่างเป็นทางการที่วาดด้วยสัญลักษณ์นี้ไม่สามารถเรียกว่าอาเรเวทมนต์ได้แต่ควรเป็นอาเรเวทมนต์ตามสามัญสำนึกของกาเวิร์นอาเรเวทมนต์และอาเรเวทมนต์เป็น2สิ่งที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่นี่คือผลจากการหลอมรวมของอาเรเวทมนต์และอาเรเวทมนต์ยิ่งไปกว่านั้นการทำงานของอาเรไฮบริดนี้ดูเหมือนจะซับซ้อนเป็นพิเศษเท่าที่ฉันเห็นกาเวิร์นได้ค้นพบรูนควบคุมมากถึง20รูนและรูนจำนวนมากที่คล้ายกับโครงสร้างการชาร์จโครงสร้างการชาร์จนั้นไม่ธรรมดาในทีมของยุคอันธพาลท้ายที่สุดแล้วอุปกรณ์เวทมนต์แห่งปีโดยพื้นฐานแล้วได้รับการบำรุงรักษาโดยเวทมนต์จากบ่อน้ำสีน้ำเงินเข้มและการดำเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพที่หายากในการดึงพลังงานอิสระจากสิ่งแวดล้อมแต่กฎชุดนี้ในโลกเงามีโครงสร้างการชาร์จที่ซับซ้อนและใหญ่โตไม่ว่าอาเรเวทมนต์นี้จะแปลกประหลาดเพียงใดขนาดของมันก็ใหญ่เพียงเท่านั้นเมื่อหมอกสีดำถอยร่นไปด้านหน้าของกาเวิร์นพื้นที่แกนกลางของมันก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างสมบูรณ์ในที่สุดในขณะที่มองเห็นแกนกลางของวงกลมดวงตาของกาเวิร์นก็ขุ่นมัวรังเกียจเทพเจ้ากลืนกินเนื้อและเลือดของเทพเจ้าเมื่อคำพูดบ้าๆเหล่านี้เข้ามาในความคิดสายตาของกาเวิร์นก็ตกลงไปที่สิ่งนั้นเป็นเวลานานโดยไม่ขยับตัวเป็นคริสตัลที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีขนาดเพียง1ตารางฟุตเท่านั้นในใจกลางของคริสตัลมีองค์กรทางชีววิทยาที่แปลกประหลาดมากเกาเวิร์นสามารถใช้องค์กรทางชีววิทยาแปลกๆเพื่ออธิบายสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นเนื้อและเลือดนั้นมาจากอะไรมันเป็นสีแดงเข้มไม่มีโครงสร้างใดๆเช่นซี่โครงหลอดเลือดแต่มีบางสิ่งที่เหมือนกับเลือดที่ไหลออกมาจากอากาศบางๆอยู่รอบตัวเสมอมันอาจจะถูกผนึกไว้ในคริสตัลมานานหลายพันปีแต่ก็ยังค่อยๆหดตัวและคลื่นคลานมันเหมือนกับหัวใจที่ไม่ตายความจริงแทบจะลอยอยู่ในอากาศแต่กาเวิร์นไม่สามารถเชื่อความเชื่อมโยงที่กล้าหาญที่เขาสร้างขึ้นได้แต่หากประโยคบนผนังห้องทดสอบเป็นเรื่องจริงหากบันทึกต้นฉบับที่บ้าคลั่งและไร้สาระเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงในคริสตัลนี้สิ่งที่เป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยเลยในที่สุดกาเวิร์นก็ตัดสินใจที่จะเชื่อการตัดสินใจของเขาเพราะเขาจำได้ถึงการสื่อสารภาคสนามที่บันทึกไว้ในเศษซากหินชนวนอันเป็นนิรันดร์พระเจ้าทรงสิ้นพระชนแล้วและเนื้อและเลือดตกลงมาสู่โลกไม่ใช่สิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้
หากผู้ศรัทธาที่เคร่งศาสนาอยู่ที่นี่หรือคนในท้องถิ่นใดก็ตามที่นี่หลังจากตระหนักว่ามีอะไรอยู่ในคริสตันฉันกลัวว่าจะสูญเสียการพูดและความสามารถเพราะความสยองขวัญและความกลัวของฉันแต่กระเวินเป็นทางเลือกเขาแค่กังวลเล็กน้อยว่ากลุ่มเนื้อและเลือดเชี่ยวเหล่านี้จะกระโดดขึ้นมาและมองไปที่ป้ายใหญ่ของตัวเองทันทีเพราะอย่างไรก็ตามสิ่งแปลกประหลาดนี้มักหมายถึงอันตรายครั้งใหญ่แต่ลองดูที่ไอ้โคลนและหมอกสีดำรอบๆตัวเมื่อเทียบกับลักษณะภายนอกดูเหมือนว่ากลุ่มเนื้อและเลือดนี้จะกลัวรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากกว่ากระเวินใช้ประโยชน์จากดาบของผู้บุกเบิกและเลียคริสตันอย่างระมัดระวังเนื้อเยื่อชีวภาพในคริสตันดูเหมือนจะตกตะลึงเล็กน้อยแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากอ่านอย่างระมัดระวังโดยรวมแล้วไม่มีอันตรายใดๆเกาเวินเก็บดาบและก้มตัวลงไปหยิบลูกบาทคริสตัลเทียมขนาด1ฟุตมันหนักพอสมควรแต่สำหรับเกาเวินแล้วมันไม่หนักอะไรและเมื่อคริสตัลทิ้งเวทมนต์ไว้บนพื้นอารีของปีศาจหมอกสีดำที่พวยพุ่งและโคลนตมที่ยังคงอยู่รอบๆก็แทบจะหายไปในพริบตาแถวรูนที่ศูนย์เสียแกนกลางไปนั้นแทบจะไม่ทำงานเลยสัก 2-3 วินาทีและคริสตัลเวทมนต์ที่เหลืออยู่เพียงอันเดียวบนแถวนั้นก็จางหายไปอย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดเหลือเพียงรูนที่ซับซ้อนและลึกลับเท่านั้นไม่มีนิมิตอีกต่อไปมันคือนี่มันอะไรเนี่ยแอมเบอร์มองเกาเวินด้วยสายตาประหม่าและกอดคริสตัลชิ้นใหญ่ไว้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นของแวววาวเช่นนี้ในชีวิตของเธอความคิดที่จะขโมยมันไปขายเงินฉันรู้สึกยังไงที่แค่ดูมันแล้วขนลุกคุณอยากรู้จริงๆเหรอเกาเวินจัดองค์กรเนื้อและเลือดนี้ซึ่งน่าจะมาจากเทพเจ้ามากเขามองอัมพันด้วยรอยยิ้มแล้วยิ้มด้วยสมองของคุณควรเดาอะไรบางอย่างไหมฉันแอมเบอร์เบิกตากว้างขึ้นทันใดจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าคุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมตำนานเป็นสงครามในสมัยโบราณเหล่าเทพได้ตกลงมาสู่โลกแล้วและมนุษย์ก็มีพลังพิเศษรวมทั้งเวทมนต์ด้วยแล้วเมื่อพลังของเหล่าทวยเทพสามารถล้มลงได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเนื้อและเลือดของพวกเขาเกาเวินเซียวหัวเราะเขาไม่ได้พูดข้อมูลที่เขาได้รับจากชิ้นส่วนของกระดานชนวนนิรันดร์แต่ใช้ตำนานของสงครามโบราณเพื่ออธิบายเรื่องนี้ท้ายที่สุดแม้ว่าแอมเบอร์จะข้ามบรรทัดแปลกๆแต่เธอก็ยังเป็นสามมุมมองของคนในท้องถิ่นด้วยยิ่งกว่านั้นเขายังอ้างว่าเป็นเทพีแห่งเงาเทพโดยบอกเธอโดยตรงว่าเทพเจ้าอาจจะตายไปหมดแล้วตอนนี้มนุษย์รู้แล้วว่าผีในวันบูชาคืออะไรเธอมีแนวโน้มที่จะยอมรับมันมากแต่ตำนานของเทพเจ้าโบราณนั้นมีมาแต่สมัยโบราณสิ่งนี้อธิบายว่าเธอยังคงควรรับคะแนนท้ายที่สุดแล้วเมื่อเหล่าเทพต่อสู้กันพวกเขาก็ล้มลง2หรือ3คนแต่มันก็ต้องตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงกับกองเรือระดับสุดยอดที่ปิดกั้นทั้งครอบครัวเมื่อเห็นแอมเบอร์ครุ่นคิดเกาเวินก็ตัดสินใจในใจว่าหากจำเป็นผู้ที่อยู่ภายนอกจะใช้คำอธิบายเดียวกันนี้เขาไม่อยากเห็นคลื่นผู้คนที่ลำบากขนาดนี้แต่เขาพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงกับมุมมองทั้ง3ของตัวเองถึงจะพังแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปขณะที่เกาเวินนำเนื้อเยื่อชีวภาพที่สงสัยว่าเป็นเนื้อและเลือดในโลกเงาออกจากชุดผสมการบิดเบือนที่แตกต่างกันในโลกภายนอกก็สูญเสียพลังชีวิตที่แทบไม่สิ้นสุดไปในที่สุดพร้อมกับการโจมตีจากอัศวินไบรอนสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ส่งเสียงหอนต่ำๆจากนั้นก็ล้มลงกับพื้นและเริ่มระเหยไปอย่างรวดเร็วราวกับความบิดเบี้ยวที่แท้จริงก่อนจะสลายไปเป็นควันดำบนท้องฟ้าเกาเวินและแอมเบอร์ก็กลับมาจากโลกเงาเช่นกันยกเว้นว่าคนแรกมีลูกบาศก์คริสตัลแปลกๆอยู่ในมือของเขาแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าจะผ่านมันไปได้อย่างไรแต่บิรอนและเฮอร์ติเกสก็สามารถเดาได้ว่าการกระทำของชาย2คนในโลกเงาทำลายกลไกการคืนชีพของสัตว์ประหลาดและเฮดิกก็ทักทายเขาทันทีในที่สุดสัตว์ประหลาดบรรพบุรุษก็ตายไปคือมันคือสิ่งที่คุณพบในโลกเงาเหรอเจอแล้วเกาเวินยกลูกบาทคริสตัลบนมือขึ้นแล้วมองไปที่ทหารยามที่อยู่รอบๆตัวเขาหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดด้วยเสียงทุ้มลึกไบรอนเฮตตี้แอมเบอร์อยู่ที่นี่ส่วนคนอื่นๆออกไปนอกห้องชั่วคราวเพื่อเฝ้ายามเหล่าทหารตระหนักว่าท่านหลอดของพวกเขาไม่กล้าที่จะค้นพบบางสิ่งบางอย่างในโลกเงาจึงออกจากห้องโถงไปโดยไม่ลังเลการแสดงออกของบิรอนจริงจังทันทีเขาเพิ่งเห็นบางอย่างในมือของเกาเวินในขณะนี้เขายังมีความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆผู้ใหญ่คุณอยู่ในมือของคุณแล้วนี่คือสิ่งที่ปลดปล่อยพลังงานทำให้สัตว์ประหลาดภายนอกฟื้นคืนชีพและสัตว์ประหลาดก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้มันอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาพันปีแล้วและมีความสามารถหลายอย่างที่สัตว์ประหลาดทั่วไปไม่มีเวินกระซิบและบอกเฮอร์ติและไบรอนเกี่ยวกับการค้นพบของเขาในโลกแห่งเงานี่คือกรณีที่เราเกรงว่าเราจะพบสิ่งที่เหลือเชื่อเมื่อเขาสูดจมูกไม้เท้าในมือของเฮอร์ติก็หลุดออกมาและล้มลงกับพื้นนี่เป็นเนื้อหนังของเทพเจ้าหรือในที่สุดหญิงสาวที่เป็นผู้ใหญ่และสงบก็สูญเสียพื้นที่ว่างไปเธอตกใจและมองดูลูกบาศก์คริสตัลในมือของเกาเวินด้วยความกลัวพระเจ้าเทพเจ้าสามารถฉันรู้ว่าคุณยอมรับได้ยากและฉันรู้ว่าคุณเป็นผู้ศรัทธาในความลึกลับและเทพีแห่งเวทมนต์ความจริงที่ว่าเหล่าเทพเจ้าเสื่อมโทรมลงแม้แต่เนื้อและเลือดที่ตกไปอยู่ในมือของมนุษย์ก็เป็นเรื่องใหญ่ส่งผลกระทบกับคุณเกาเวินลดน้ำเสียงลงและหวังว่าน้ำเสียงของเขาจะทำให้คุณยายของเขาสงบลงเล็กน้อยแต่ฉันก็รู้ด้วยว่ามีคำพูดในลัทธิของนักมายากลซึ่งทางแห่งการสำรวจไม่มีที่สิ้นสุดและพระเจ้าก็ไม่เคยเป็นซึ่งนักมายากลไม่เคยให้ความเคารพมากเกินไปกลุ่มแม้ว่าคุณจะเชื่อในเทพีเวทมนต์ก็ตามฉันแทบไม่เชื่อเลยเฮอที่ถอนหายใจยิ้มและหยิบไม้เท้าขึ้นมารู้ไหมฉันเคยรู้สึกหวาดผวาแบบนี้แค่2ครั้งในชีวิตครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นว่าเธอสามารถลุกขึ้นจากโลงศพได้
ว่ากันว่ามีสงครามในสมัยโบราณเทพบางองค์พ่ายแพ้หลังจากการล่มสลายซากปรักหักพังก็ตกลงสู่โลกพลังและเศษของพวกมันกลายเป็นพลังพิเศษและสัตว์วิเศษในโลกเหล่าเทพผู้พิชิตชัยชนะคือชัยชนะที่แท้จริงในโลกทุกวันนี้เกวินกล่าวพร้อมจะอธิบายบางทีซากเทพอาจจะไม่ได้แปลงร่างทั้งหมดหรอกแก๊งใครราชวงศ์ปีอาจเจอซากชิ้นนั้นที่ยังมีพลังและคงอยู่เหมือนเดิมแล้วจึงสร้างความลับนี้ขึ้นเพื่อเป็นฐานในการศึกษาคำอธิบายนี้ค่อนข้างยอมรับได้ง่ายและไม่ใช่สโลแกนในความเป็นจริงเกวินยังคิดว่าคำอธิบายนี้มากกว่าครึ่งสอดคล้องกับความจริงอย่างมากก็อธิบายในส่วนของสาเหตุการสิ้นพระชนของเทพเจ้ามีคำสละสลวยเล็กน้อยทิ้งหน้าไว้ให้กับเทพเจ้าไบรอนสงบกว่าเฮดีและเขายิ่งทึ่งกับทหารรับจ้างอีกด้วยเมื่อเขาเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่น่าขนลุกเขาจะกังวลและหวาดกลัวมากขึ้นแต่ไม่ค่อยกลัวความกลัวจึงรีบสงบสติอารมณ์แล้วคิดดูมันอาจไม่เกินจริงอย่างที่คิดสมัยโบราณมีมากมายบางทีจักรวรรดิอาจจะเพิ่งค้นพบซากปรักหักพังของกึ่งเทพบางชนิดเหลืออยู่บ้างเรียกว่าอะไรพลังศักดิ์สิทธิ์จากนั้นพวกเขาก็ถูกศึกษาในฐานะร่างกายของเทพเจ้าเกวินต้องยอมรับว่าคำพูดของไบรอนก็สมเหตุสมผลเช่นกันมีความเป็นไปได้เช่นนี้เช่นกันเขากล่าวเขามองไปรอบๆห้องโถงและคิดว่าเขาได้จับตาดูโครงการวิจัยที่เขาทำในสถานที่แห่งนี้แล้วจักรวรรดิที่แข็งแกร่งของสปาร์คมันคือยุคของความภาคภูมิใจและความว่างเปล่าส่วนบุคคลพลังงานของบ่อน้ำสีน้ำเงินเข้มไม่มีที่สิ้นสุดและระบบคาถาของมนุษย์ที่ปรับตัวเข้ากับเวทมนต์สีน้ำเงินเข้มได้ทำให้ปรมาจารย์มนุษย์ในเวลานั้นแทบจะเป็นผู้ทำลายล้างมากที่สุดในโลกผู้ไร้คาถาโลกนี้อยู่ยงคงกระพันสิ่งที่มนุษย์แสวงหาจะเปลี่ยนไปทรัพยากรไม่ขาดแคลนพลังไม่เลวและสิ่งที่พวกเขาต้องการอาจเป็นนิรันดร์เช่นเดียวกับเทพเจ้าในตำนานเกวินกล่าวขณะที่มองไปที่เส้นบนผนังของห้องโถงมนุษย์จะสืบสานและกบฏต่อเทพเจ้าพวกเขาใช้คำว่าไม่เชื่อฟังซึ่งบ่งบอกว่านักวิจัยในเวลานั้นรู้ว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่กล้าหาญแต่พวกเขากล้าที่จะทำถูกล่อลวงอย่างบ้าคลั่งบนขอบเหวแห่งความตายอาจพูดแบบนั้นในตอนท้ายของวันเขาถอนหายใจและใส่หัวน่าเสียดายที่นักวิชาการของจักรวรรดิค้นพบในไม่ช้าว่าบ่อน้ำสีน้ำเงินเข้มเป็นบ่อเวทมนต์ระดับซูเปอร์คลาสเพียงแห่งเดียวบนแผ่นดินใหญ่และเวทมนต์ของมันมีขีดจำกัดในการส่งผ่านในที่จริงแล้วเป็นเพียงโชคดีเท่านั้นที่โชคดีอาณาเขตของจักรวรรดิถูกจำกัดอยู่เพียงรัศมีของบ่อเวทมนต์ตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นเมื่อสิ้นสุดยุคประกายไฟความคิดที่เย่อหยิ่งทั้งหมดจึงถูกชำระล้างและหลับไหลทุกคนเต็มไปด้วยอารมณ์เพราะคำพูดของเกวินในที่สุดเฮอร์ตี้ก็ทำลายความเงียบบรรพบุรุษคุณจะจัดการกับเทพเจ้าและเนื้อหนังเหล่านี้อย่างไรฉันจะพูดเรื่องนี้เกวินเหลือบมองลูกบาศก์คริสตัลในมือของเขาจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองเฮอร์ติและไบรอนเมื่อคุณมองมันมีอะไรหมายความไม่สบายใจเช่นความกลัวหรือภาพหลอนทางหูไม่อัศวินไบรอนใส่ว่าแม้ว่าฉันจะตกใจเมื่อรู้ครั้งแรกว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ฉันยอมรับแล้วใช่เกวินขมวดคิ้วฉันต้องการทำการทดสอบการทดสอบนี้อาจกดดันจิตวิญญาณของคุณคุณเต็มใจไหมใช่แล้วอัมพันได้ลองมาแล้วครั้งหนึ่งอิทธิพลทางจิตวิญญาณนี้ไม่ร้ายแรงและสามารถฟื้นตัวได้แอมเบอร์กระพริบตาทันทีฉันแค่ไม่อยากลองเพติและบิรอนไม่ลังเลมากนักชายทั้งสองพยักหน้าพร้อมกันบรรพบุรุษผู้ใหญ่ได้โปรดเริ่มด้วยกาเวินคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้วางก้อนคริสตัลลงบนพื้นอย่างระมัดระวังแล้วบอกทั้งสองว่าเหลืออีกนิดหน่อยบิรอนและเฮอร์ติไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงยืนห่างจากลูกบาศก์คริสตัลไปไม่กี่เมตรจากนั้นพวกเขาจึงเฝ้าดูด้ามจับของกาเวินหลุดออกจากพื้นผิวของลูกบาศก์และถอยกลับอย่างช้าๆในขณะที่กาเวินถอยกลับและถามว่าตอนนี้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าทั้งสองยังคงใส่หัวและแอมเบอร์ก็ย่อตัวลงเมื่อเขาตระหนักว่ากาเวินต้องการให้แห้งเหือดในเวลานี้เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเกวินยังคงถอยกลับและมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีววิทยาในคริสตัลในกระบวนการนี้เขายังยืนยันสถานะของบิรอนและเฮตตี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเขาเกษียณไปประมาณ15เมตรในช่วงเวลาแห่งความห่างไกลในที่สุดเนื้อและเลือดที่ถูกผนึกไว้ในคริสตัลก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเนื้อเยื่อชีวภาพที่เคลื่อนไหวช้าก็เริ่มทำงานอย่างกระทันหันและพลาสมาสีเข้มที่ปั่นป่วนช้าๆรอบๆเนื้อเยื่อชีวภาพยังเร่งอัตราการไหลและแพร่กระจายสาขาขนาดเล็กจำนวนมากทำให้เกิดใยแมงมุม3มิติในผลึกโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อและเลือดในผลึกทำให้รูปลักษณ์ของไบรอนและเฮอร์ติดูน่าอายทันทีเมื่อเห็นภาพนี้เกวินก็ตัดสินใจได้สำเร็จเขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งโดยไม่ถามถึงสถานะของทั้งสองคนระยะห่างระหว่างก้าวนี้ทำให้เนื้อและเลือดที่เพิ่งฟื้นคืนมาได้สงบลงอีกครั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮตตอที่ตื่นขึ้นมาจากวิญญาณอายุสั้นและมองไปที่เกวินด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยเธอจำไม่ได้ว่าเธอเคยเห็นมันในช่วงเวลาสั้นๆเกิดอะไรขึ้นแต่เธอยังคงจำความรู้สึกแย่ๆที่วิญญาณควบคุมไม่ได้สมองเต็มไปด้วยเสียงรบกวนและภาพลงตาและสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเหลือเชื่อยิ่งกว่าความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นก็คือเกวินเพียงต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อปราบปรามเหล่าทวยเทพเนื้อและเลือดกระพือปีกคุณทำได้อย่างไรถ้าจะพูดตามจริงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าฉันจะสามารถยับยั้งการทำงานของเนื้อเยื่อชีวภาพเหล่านี้ได้เกวินเองก็เป็นวงกลมแม้ว่าเขาจะดาวในใจอยู่แต่การคาดเดานั้นก็ไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรอาจเป็นไปได้ว่าชายผู้ตายและฟื้นคืนชีพนั้นก็ขัดต่อกฎธรรมชาติเช่นกัน
โดยมีพลังประหลาดบางอย่างเฮอร์ตี้มองดวงตาของกาวเวนด้วยความกลัวแต่ด้วยความหวาดกลัวเธอมีคำถามที่เป็นประโยชน์มากกว่าฉันควรทำอย่างไรกับสิ่งนี้ต้องเอาติดตัวไปด้วยตลอดเลยเหรอฉันแค่ไม่รู้ว่าเขาอำพันตัวไหนที่ถูกเจาะซ้ำในเวลานี้และฉันก็พูดด้วยว่าฉันคิดเสมอว่าถ้าคุณต้องการกินและนอนคุณจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณถือชิ้นส่วนของพระเจ้าเช่นนี้เนื้อเก่ากาวเวนคิดเกี่ยวกับมันและบอกว่าถ้ามันเป็นอำพันจริงๆนี่อาจเป็นศพที่มีอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์และฉันเกรงว่าจะต้องเพิ่มคำนำหน้าศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าศพนี้แล้วเขาก็มีความคิดที่จะหันกลับมาและหลีตามองอำพันอย่าบอกว่าใครจับคุณว่าโง่สิต่อมาเขาได้ทำการทดสอบหลายอย่างและในที่สุดก็สามารถค้นพบกฎแห่งการละเมิดของเหล่าเทพและเนื้อหนังเหล่านี้ได้ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเศษซากเล็กน้อยของเทพเจ้าผู้ตายการทำลายล้างของเนื้อเยื่อชีวภาพเหล่านี้ไม่ได้ดีเท่ากับความคิดแรกของกาเวิร์นเขาพบว่าคนธรรมดาจะไม่ได้รับผลกระทบหากพวกเขาไม่ได้มองดูเนื้อและเลือดโดยตรงด้วยระยะห่างมากกว่า20เมตรจากเนื้อและเลือดเหล่านี้แม้ว่าคุณจะมองดูมันคุณก็สามารถมีเหตุผลเพียงพอที่จะหันเหสายตาหรือหลบหนีจากอิทธิพลของมันได้ด้วยวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องส่งสิ่งนี้กลับไปยังโลกเงาเพื่อช่วยมันพูดตามตรงการส่งสิ่งนี้กลับไปยังโลกแห่งเงาดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการช่วยชีวิตท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปในโลกแห่งเงาได้ยกเว้นอัมพันแต่กาเวิร์นมักจะรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยอยู่เสมอเขาคิดว่าคนที่เพิ่งตะลึงมาจิสเตอร์นำชิ้นส่วนของเนื้อและเลือดนี้ไปไว้ในโลกแห่งเงาไม่ใช่เพื่อการควบคุมความปลอดภัยเนื่องจากเทคนิคเวทมนต์แห่งปีพวกเขาจึงสามารถสร้างหน้ากากอวกาศหรือตัวล็อกปริศนาเวทมนต์ประเภทอื่นได้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยสิ่งนี้ซึ่งง่ายกว่าและควบคุมได้มากกว่าและปัจจัยด้านความปลอดภัยก็ไม่เลวร้ายไปกว่าขอบเขตเงาท้ายที่สุดแล้วระดับเมจิสเตอร์โดยเฉลี่ยของจักรวรรดิในอดีตการเข้าสู่โลกเงานั้นไม่ใช่เรื่องยากเหมือนทุกวันนี้ดังนั้นการวางสิ่งต่างๆในโลกเงาจึงไม่ปลอดภัยเหมือนในทุกวันนี้เมื่อคุณลองคิดดูนักมายากลจะวางเนื้อเยื่อทางชีวภาพเหล่านี้ไว้ในโลกเงาและกำหนดเมทริกผสมที่ซับซ้อนมันไม่ได้มากมายนักที่จะปราบปรามและผูกมัดมันแต่เป็นการดูแลรักษามันด้วยพลังแห่งโลกเงาเกาเหวินจำได้ว่าอาเรกฎผสมดูเหมือนจะมีโครงสร้างคล้ายกับรูนประจุเมื่อคิดถึงเรื่องนี้กาเวินจึงตัดสินใจไม่ส่งสิ่งอันตรายนี้กลับไปยังโลกเงาในกรณีที่สูญเสียการควบคุมสถานที่ทดสอบโบราณแห่งนี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นและฟื้นคืนชีพในสถานที่ที่ไม่มีใครสามารถติดตามได้นวนิยายและภาพยนตร์โทรทัศน์หลายเรื่องในชีวิตที่ผ่านมาได้เตือนตัวเองว่าการปิดผนึกสิ่งต่างๆในที่ที่พวกเขามองไม่เห็นนั่นคือก้าวแรกในการพลิกคว่ำแม้ว่าจะมีการตัดสินใจว่าไม่สามารถนำตัวอย่างเช่นมิงกลับไปสู่โลกเงาได้แต่การจำกัดมันโดยเฉพาะนั้นเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนว่าการวางไว้ในอาณาเขตนั้นไม่ใช่เรื่องดีสิ่งนี้แตกต่างจากการขุดแบบธรรมดามันไม่ใช่แมงป่องเหล็กขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นอันตรายของไข่นิโคลัสการมีอยู่ของเซลล์เนื้อเยื่อเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับมนุษย์แม้ว่าคุณจะมองดูมันในระยะใกล้ผู้คนก็จะตายและคลั่งไคล้ดังนั้นคุณต้องรับมันไว้ให้ห่างจากฝูงชนแต่ในเวลาเดียวกันคุณต้องแน่ใจว่ามันอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างเต็มที่เมื่อคิดดูแล้วดูเหมือนว่าซากของภูเขานี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะหลบภัยกาเวิร์นหยิบแผนที่ที่ไบรอนวาดออกมาและพบสถานที่ที่ตรงตามความต้องการของเขาอย่างรวดเร็วในกุฏิขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของซากปรักหักพังมีห้องว่างขนาดใหญ่ใกล้กับมุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องทดลองจึงมีความทนทานและป้องกันได้ง่ายและที่สำคัญห้องนั้นค่อนข้างไกลจากหอกลมมากแม้ว่าฉันไม่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างในโรทูนดาที่สามารถสัมผัสเนื้อและเลือดของเทพเจ้าได้แต่การดึงระยะห่างระหว่างทั้งสองคงจะทำให้สบายใจกว่ากาเวิร์นชี้ไปที่แผนที่แล้วพูดว่าเก็บสิ่งของไว้ในห้องนี้แล้วใส่ไว้ในผ้าหรือกล่องทึบแสงจากนี้ไปไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเว้นแต่ฉันจะอยู่ด้วยเราต้องแน่ใจว่าตัวอย่างนี้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถเปิดเผยต่อสายตาของคนทั่วไปได้เฮติประตูวิเศษของห้องนั้นได้รับความเสียหายคุณต้องรีเซ็ตอวัยวะของมันเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ถูกเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจโซนถ้ามีให้ใครเข้าเว้นแต่ฉันจะอนุญาตไบรอนและเฮตอที่พยักหน้าจากนั้นไบรอนก็ถามอีกครั้งผู้ใหญ่อยู่นอกห้องเพื่อความปลอดภัยเหรอกาเวิร์นพยักหน้าปล่อยทหารไว้2คนส่งคน2กลุ่มไปทำงานผลัดกันห้องนี้ต้องได้รับการคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ต้องเลือกทหารที่น่าเชื่อถือที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้าไปสังหารผู้อื่นใช่หลังจากได้รับคำสั่งแล้วกาเวิร์นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจแต่หัวใจของเขากลับไม่ง่ายขึ้นมากนักดูเหมือนเขาจะเข้าใจว่าประสบการณ์ของไวเขาแอนดรูถูกขุดขึ้นมาแล้วแต่ผลลัพธ์ก็คือมันฝรั่งร้อนตัวอย่างเนื้อและเลือดของเหล่าทวยเทพพายุที่สิ่งนี้สามารถสร้างได้ในโลกนี้แทบจะไม่มีอะไรต้องคิดพลังความรู้และความมั่งคั่งที่มันสามารถนำมานั้นนับไม่ถ้วนแต่อันตรายที่มันอาจนำมาซึ่งก็เช่นเดียวกันชีวิตที่แล้วของกาเวิร์นไม่ใช่คนที่ชอบเสี่ยงถ้าเขาตามนิสัยของตัวเองเขาอยากจะโยนไปไกลแค่ไหนเมื่อเขาขุดสิ่งนั้นออกมาและเขาก็สามารถคว้างมันไปที่หัวใหญ่ได้เช่นองค์กรลัทธิบางอย่างดีกว่าแต่ตอนนี้ตัวละครของเขามีเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยเขาไม่สามารถควบคุมความอยากรู้ของตัวเองเกี่ยวกับพระเจ้าได้โดยเฉพาะตอนนี้ที่เขาตระหนักว่าพระเจ้ามีความเชื่อมโยงกับตัวเขาเองและความอยากรู้ครั้งนี้ก็ยิ่งควบคุมไม่ได้มากขึ้นไปอีกองค์กรที่เป็นเนื้อหนังและเลือดเหล่านั้นจะถูกปราบปรามโดยตัวของมันเอง
เทพเจ้าเหล่านั้นอาจตายในมือของอารยธรรมที่มีอำนาจด้วยกองเรือเป็นไปได้มากที่เขาจะผูกพันกับดาวเทียมดาวเทียมดวงนี้อาจเป็นดวงที่อารยธรรมที่มีอำนาจนั้นทิ้งไว้ดังนั้นการปราบปรามเนื้อหนังและเลือดของเทพเจ้าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตัวตนของแก่นแท้ของดาวเทียมของเขาในทางกลับกันกระดานชนวนนิรันดร์ยังบันทึกความจริงที่ว่าเทพเจ้าได้ตายไปแล้วและกระดานชนวนนิรันดร์เองก็แสดงตัวออกมาในกระบวนการสร้างการติดต่อกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันนึกถึงคริสตันที่ฝังอยู่ในเศษกระดานชนวนบางทีมันอาจเป็นสิ่งตกค้างของอารยธรรมที่มีอำนาจนั้นก็ได้เหตุใดกระดานชนวนนิรันดร์ซึ่งควรจะเป็นพวกพ่อมดจึงนำความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าและนำการเปิดเผยทางศาสนามาสู่มนุษย์บนโลกนี้นี่คือสิ่งที่เกาเหวินคิดไม่ออกในตอนนี้เกาเหวินรู้สึกอย่างรางว่าเขาเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนี้มาแล้วและเขาไม่สามารถซ่อนตัวได้เขาพูดได้ว่าเขาไม่เพียงแต่ถูกจับในวังน้ำวนเท่านั้นแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของวังน้ำวนนี้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่วันนี้ต้องเก็บเป็นความลับเกาเหวินกระซิบและมองไปที่อัศวินไบรอนไบรอนคุณและคนของคุณยังคงสำรวจซากปรักหักพังนี้ต่อไปแต่ตราบใดที่คุณพบสถานที่ที่มีสไตล์คล้ายกันฉันจะต้องปิดผนึกมันเป็นครั้งแรกและฉันจะยืนยันด้วยตนเองทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าไบรอนโค้งคำนับอย่างลึกซึ้งผมเข้าใจแล้วผู้ใหญ่บรรพบุรุษต้นฉบับดั้งเดิมเฮอร์ตี้ชี้ไปที่ต้นฉบับดั้งเดิมที่ถูกเก็บสะสมไว้บนโต๊ะไม่ไกลนักกระดาษโบราณที่บันทึกคำแสลงที่บ้าคลั่งของคนบ้ามันถูกนำกลับมาหรืออย่างไรเกาเหวินเหลือบมองดูต้นฉบับและอดไม่ได้ที่จะมองดูกระดูกที่สลายตัวอย่างรวดเร็วและกระจายไปในพื้นที่ใกล้เคียงเขาเดาได้อย่างคลุมเครือว่าต้นฉบับมาจากไหนส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้โดยสัตว์ประหลาดตัวนี้การทดลองในมนุษย์ที่ดำเนินการโดยจักรวรรดินักเลงในอดีตทำให้เกิดการทดลองที่ล้มเหลวมากมายและร่างกายทดลองส่วนใหญ่ถูกทำลายเมื่อมีการอพยพแต่บางส่วนดูเหมือนจะยังคงอยู่ในภาชนะเพาะเลี้ยงโดยตรงและแทนที่ด้วยแมวน้ำการเผาสิ่งนี้อาจมีจุดประสงค์เพื่อการวิจัยบางอย่างแต่เป็นที่ชัดเจนว่าผู้ที่ออกจากการวิจัยไม่เคยกลับมาอีกตัวทดลองที่ปิดสนิทในภาชนะไม่ตายในทางตรงกันข้ามเขาหรือมันยังคงได้รับผลกระทบจากเนื้อและเลือดในอุปกรณ์ทดลองและรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้และมีความสามารถพิเศษในกระบวนการนี้เพื่อให้คุณสามารถออกจากถังพอเลี้ยงและดำเนินการได้อย่างอิสระในระดับหนึ่งแม้ครั้งหนึ่งมันเคยมีความสามารถในการคิดแต่ยังไงก็ตามตอนนี้มันเป็นเพียงซากรถจำนวนหนึ่งที่พังทลายลงอย่างต่อเนื่องเก็บไว้ด้วยคริสตัลผนึกนี้เกาเหวินตัดสินใจในที่สุดคริสตัลคิ้วนี้มีชื่อว่าตัวอย่างดั้งเดิมรวบรวมเป็นหมายเลขหนึ่งและต้นฉบับถูกใช้เป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งของตัวอย่างดั้งเดิมหากอยู่ในซากอีกครั้งในอนาคตฉันพบสิ่งที่คล้ายกันและแปลกและยังระบุหมายเลขด้วยและรักษาไว้ตามกฎนี้เมื่อฉันสร้างพระบรมสารีริกธาตุบนภูเขาเสร็จแล้วก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเมื่อเกาเหวินกลับมายังอนาเขตโคมไฟคริสตัลวิเศษสว่างสวยได้รับการส่องสว่างตามถนนสายหลักของอนาเขตและในสถานที่สำคัญหลายแห่งเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเมจิกเน็ตและการทดลองใช้งานฮิปเมจิกเน็ตใหม่ในบางพื้นที่สำคัญดินแดนแห่งนี้จึงไม่สามารถพึ่งพาคบเพลิงและไฟจากเตาอั้งโล่ได้ตั้งแต่ต้นค่ำคืนในปัจจุบันโรงงานสถานวิจัยในบริเวณโรงเรียนกลางคืนตลอดจนบนถนนสายหลักของดินแดนสปาไรเวทมนต์ที่อาศัยแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องของตะข่ายเวทมนต์และไม่ดับกลางคืนนำมาซึ่งความมั่นคงยาวนานแสงสว่างและแสงไฟยามค่ำคืนเป็นการรับประกันที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอาณาเขตหากไม่มีไฟส่องสว่างกลางคืนราคาถูกและเสถียรผู้คุณจะทำงานได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นและโครงการต่างๆมากมายที่ต้องทำงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงก็ไม่สามารถดำเนินการได้การศึกษาภาคค่ำในโรงเรียนและสายการประกอบของโรงงานจะได้รับผลกระทบบนโลกการเกิดขึ้นของไฟฟ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการทำงานและวิถีชีวิตของผู้คนทำให้อารยธรรมของมนุษย์กลายเป็นเครื่องจักรทรงพลังที่ทำงานตลอดเวลาในโลกนี้เทคโนโลยีไฟส่องสว่างกลางคืนคุณภาพสูงได้ปรากฏขึ้นแล้วและอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ไฟส่องสว่างสังเคราะห์ที่มีสปาร์คไม่แพงเกินไปและสิ่งเดียวที่จำกัดการพัฒนาก็คือความล้าหลังของพลังงานหากไม่มีตะข่ายเวทมนต์ที่เข้ากันได้สูงสปาร์คเวทมนต์แบบดั้งเดิมจะต้องอาศัยการแช่เวทมนต์อย่างต่อเนื่องจากพ่อมดเพื่อจุดไฟและปล่อยให้นักเวทผู้สูงศักดิ์วิ่งข้ามคืนท่ามกลางแสงสปาร์คเวทมนต์นับแสนดวงเหมือนช่างซ่อมบำรุงอะไรคือสิ่งที่จินตนาการที่คนธรรมดาสามารถจินตนาการได้ดังนั้นในเวลากลางคืนจึงมีแสงสว่างจ้าเฉพาะปราสาทของกษัตริย์และขุนนางเท่านั้นสำหรับพลเรือนที่ต้องการวางใจบนตะเกียงน้ำมันพวกเขาไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่งที่เรียกว่าสถานบันเทิงยามค่ำคืนต้องขอบคุณเมจิกเน็ตที่ช่วยเสริมแผ่นจานสั้นของตะเกียงเมจิกสโตนซึ่งลดต้นทุนเวทมนต์สูงสุดจนเกือบเป็นศูนย์และเวทมนต์ที่เหลือที่ใช้ในโรงงานก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งแคมป์สว่างขึ้นเมื่อแสงส่องเข้ามาเกาเหวินก็กลับไปยังค่ายของเขาเขาเหลือบมองไปยังเต็นท์ที่ตั้งอยู่ที่นั่นมาหลายเดือนแล้วส่ายหัวและยิ้มถึงเวลาต้องย้ายออกจากเต็นท์แล้วโรงงานผลิตอิฐกำลังเดินมาถูกทางแล้วบ้านอิฐชุดแรกถูกสร้างขึ้นในดินแดนแห่งนี้แล้วและบ้านไม้ก็เข้าสู่ช่วงที่ต้องกำจัดออกไปแล้วด้วยซ้ำเจ้านายของเขายังคงอาศัยอยู่ในเต็นท์เป็นเรื่องน่าทึ่งจริงๆที่การออกไปข้างนอกเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับผู้คนจำนวนมากบางคนคาดเดาว่าเป็นเพราะว่าท่านหลอดรับประชาชนบางคนคาดเดาว่าเป็นเพราะว่าท่านหลอดเป็นผู้บุกเบิกแห่งปีแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเพราะเกาเหวินออกแบบรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เขาต้องการตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งรวมถึงห้องเก็บของห้องอาวุธห้องทดลองเวทมนต์ระบบน้ำในครัวและอื่นๆไม่สามารถสร้างได้ในระดับแรกของดินแดนและเกาเหวินขี้เกียจเกินกว่าจะสร้างบ้านไม้ชั่วคราวแล้วรื้อออกดังนั้นเขาจึงรอจนถึงวันนี้
และเงื่อนไขก็เป็นไปตามขั้นตอนเดียวทันทีที่เขาเข้าไปในเต็นท์กาเวิร์นก็เห็นเบตซี่กำลังกรีดอยู่บนโต๊ะของเขาสาวใช้ตัวน้อยนอนอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วเมื่อพิจารณาจากน้ำลายเธอใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงจึงจะเริ่มได้แต่เบตซี่ก็หลับสบายแต่เธอกลับไวต่อเสียงฝีเท้าของกาเวิร์นเป็นพิเศษกาเวิร์นเดินเข้ามาใกล้เธอเพียง3เมตรและหญิงสาวก็เงยหน้าขึ้นมองและพูดว่าท่านอาจารย์ท่านกำลังจะกลับมาถ้าฉันไม่หลับฉันคงจะเขินอายนิดหน่อยน้ำลายกาเวิร์นมองเด็กสาวคนเล็กที่โง่เขลาคนนี้เค็มโอ้กาเวิร์นรู้สึกอยากรู้มากคุณมารอที่นี่ได้ยังไงมีคนตามมาหาฉันอยู่หรือเบตอที่คิดเอาเองว่าจะเผลอหลับไปบนโต๊ะและในที่สุดก็นึกถึงสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่โอ้ลองคิดดูสิคุณรีเบก้าและคุณเจนนี่มาหาคุณแล้วตามมาหาฉันกาเวิร์นกังกล่าวว่าเขาจะโบกมือเมื่อพูดจบครึ่งหนึ่งโอ้คุณคงลืมไปแล้วคราวนี้ฉันจะไม่ลืมเบตตี้พูดพลางพิงศีรษะแนบหน้าอกจากนั้นก็หยิบหนังสือเล่มเล็กจากกระเป๋ากระโปรงของสาวใช้ด้วยความยินดีและเปิดมันออกอย่างจริงจังคุณเจนนี่ช่วยฉันเขียนบนนั้นพวกเขาพูดคำนวณแบบจำลองรูนแบบจำลองรูนอาจารย์ฉันไม่รู้จักคำนี้กาเวิร์นประหลาดใจและหัวเราะและมองดูอดีตให้ฉันดูหน่อยนี่คือความหมายของรังสีอันร้อนแรงดีมากฉันกำลังรอข่าวดีนี้อยู่คุณจะโทรหาพวกเขารีเบคก้าและเจนนี่ถูกเรียกตัวอย่างรวดเร็วและพวกเธอก็นำของป่องๆมากมายมาด้วยซึ่งน่าจะเป็นผลไม้ของพวกเขาเมื่อเห็นกาเวิร์นรีเบคก้าก็เข้ามาหาทันทีแต่ตามที่กาเวิร์นคาดไว้เด็กสาวก็เข้ามาถามถึงความตื่นเต้นนั้นบรรพบุรุษผู้ใหญ่บรรพบุรุษเจ้าพบอะไรในซากปรักหักพังเฮอติหลังจากที่ป้ากลับมาเธอดูจริงจังและอัศวินไบรอนก็ไอกาเวิร์นไอสองครั้งแล้วเอาศีรษะของรีเบคก้ากลับไปมีเรื่องซับซ้อนฉันจะเล่าให้ฟังแต่อย่าถามมาดูผลของคุณก่อนไปกันเถอะรีเบคก้าเป็นผู้หญิงที่ตรงไปตรงมามากแต่ก็มีข้อได้เปรียบเช่นกันที่ความสนใจนั้นสามารถถ่ายทอดได้ง่ายเป็นพิเศษตราบใดที่มีการกล่าวถึงหัวข้อที่เธอสนใจเมื่อเธอได้ยินกาเวิร์นเธอก็ยิ้มแล้วจึงทุบของออกจากกระเป๋าพร้อมกับเจนนี่ใช่แล้วคุณดูนี่สิเราได้ออกแบบกลุ่มรูนแล้วฉันอยู่กับคุณบอกว่าตรรกะของรูนเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆแม้ว่าอักษรรูนทั้งหมดจะถูกคำนวณบนกระดาษตราบใดที่พวกมันรวมกันตามสูตรและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดผลลัพธ์จะเหมือนกับผลการคำนวณกาเวิร์นเห็นว่ารีเบคก้าดึงวงล้อหลายอันออกมาและแผ่นโลหะที่มีอักษรรูนกำกับอยู่ทันใดนั้นดวงตาก็สว่างขึ้นเล็กน้อยคุณได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาแล้วหรือยังนักบินรีเบคก้ารู้สึกเขินอายเล็กน้อยที่จะเกาผมของเขาเพราะฉันอดไม่ได้จริงๆที่จะพยายามดูผลลัพธ์สุดท้ายฉันจึงขอสารตั้งต้นทั่วไปสำหรับไข่เราทั้งคู่ทำงานหนักกันครึ่งบ่ายเพื่อตัดด้วยมือชิ้นทดสอบก็ออกมาสายตาของกาเวิร์นตกอยู่ที่ภาพวาดเหล่านั้นในเวลานี้เขาเห็นว่ามีรูนและรูปแบบเส้นที่ซับซ้อนกว่าหน่วยตะข่ายเวทมนต์หลายเท่าแต่รูนและเส้นเชื่อมต่อทั้งหมดมีความกระชับและรายละเอียดมากกว่าอาร์เรย์แบบดั้งเดิมเป็นวิธีการวาดภาพแบบชนบทที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากกฎการวาดภาพแบบดั้งเดิมโครงสร้างที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดถูกปรับให้กระชับไม่เหลือรูปแบบการตกแต่งและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำทำให้สามารถจัดเรียงรูนแต่ละอันได้ในตำแหน่งที่เหมาะสมและอัตราส่วนพลังงานระหว่างรูนทั้งหมดสามารถสมดุลได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งก็เป็นเพราะเหตุผลสุดโต่งนี้แม้ว่าอาร์เรย์นี้จะเกือบ2เท่าของอาร์เรย์รังสีเผาไม่ทั่วไปก็ตามจำนวนรูนที่ถูกต้องแต่รูปลักษณ์และความรู้สึกนั้นกระชับและเข้าใจง่ายกว่าอาร์เรย์ทั่วไปและอักษรรูนที่สวยงามแปลกตานี้ถูกพิมพ์ลงบนพื้นผิวสากลที่ถูกประทับตราและขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแม้กระทั่งทำให้กาเวิร์นสามารถสร้างภาพลงตาของศิลปะอุตสาหกรรมได้กาเวิร์นหยิบแผ่นฐานสากลซึ่งมีขนาดเท่าฝ่ามือขึ้นมาและวัสดุเป็นทองแดงๆราคาถูกมากในร่องของรูนคุณสามารถเห็นผงทรายคอร์สจางๆและหมากฝรั่งแดงที่แข็งตัวแล้วดูวัสดุราคาแพงน้อยกว่าเล็กน้อยและไม่มีเทคนิคการแกะสลักที่เก๋ไก๋เกินไปกาเวิร์นเกือบจะแน่ใจว่ามันจะง่ายมากที่จะทำให้อาร์เรย์นี้กลายเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนี่คือคุณสลักเขาเงยหน้าขึ้นมองเจนนี่ที่ยืนอยู่ข้างๆเจนนี่รีบยืนตัวตรงและพยักหน้าด้วยความเคารพครับท่านหลอดกาเวิร์นหัวเราะดีมากทดสอบแล้วหรือยังลองดูสิรีเบคก้าพูดอย่างมีชัยใช้ตาข่ายเวทมนต์ของโรงถลุงเหล็กทดสอบดูสิเห็นไหมว่ามีร่องอยู่ข้างๆรูนไฟตรงมุมแหลมซึ่งมีรังสีร้อนกาเวิร์นมองไปที่พื้นผิวสากลที่มุมหนึ่งของพื้นผิวหกเหลี่ยมคุณสามารถเห็นรูนไฟซึ่งเป็นจุดระบายพลังงานขั้นสุดท้ายจากศูนย์กลางของรูนไปยังพื้นผิวคุณจะเห็นรูนพิเศษหนึ่งอันร่องนั้นเต็มไปด้วยเสาคอร์สขนาดเล็กหากอาร์เรย์ถูกเปิดใช้งานรังสีร้อนจะถูกปล่อยออกมาตามร่องและเสาคอร์สในร่องและระยะที่มีประสิทธิภาพสามารถไปถึง3หรือ400เมตรและหากเปลี่ยนเสาคอร์สที่ละเอียดกว่าหรือปรับปรุงรูนเพิ่มเติมและระยะของมันมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงปัญหาตอนนี้คือสิ่งนี้จะต้องถูกใช้ภายในตาข่ายเวทมนต์รีเบคก้าตีกลองเนื่องจากกระดานนี้ไม่สามารถผลิตเวทมนต์ได้คุณจึงต้องใช้มันในสถานที่ที่ไม่มีตาข่ายเวทมนต์คริสตัลเวทมนต์จะให้พลังงานแก่มันหรือมอบให้กับมาสเตอร์แต่มันทำให้มาสเตอร์ต้องใช้มันในก็คือไม่ใช่ว่านักเวททุกคนจะเหมือนลูกไฟขนาดใหญ่รังสีความร้อนจากผู้คนเองก็เหมือนกับการจมน้ำกาเวิร์นยิ้มและหยิบตัวเก็บประจุวิเศษที่เขาเคยศึกษาอยู่ก่อนที่จะถูกวิจัยออกมาจากโต๊ะผมคิดเกี่ยวกับปัญหานี้อยู่เป็นเวลานานและผมก็พบวิธีแก้ไขแล้วนี่คืออะไรรีเบคก้ามองดูสารตั้งต้นสากลใหม่ที่กาเวิร์นหยิบออกมาอย่างสงสัยและจำได้อย่างรวดเร็วว่ากลุ่มรูนบนพื้นผิวคืออะไรนี่คือหน่วยพื้นฐานของตาข่ายเวทมนต์คุณบอกว่าหน่วยพื้นฐานนี้ใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับอาร์เรย์รังสีร้อนไม่สิฉันได้ลองแล้วพลังงานที่สร้างโดยหน่วยพื้นฐานของตาข่ายเวทมนต์นั้นไม่เพียงพอพลังงานพื้นฐานทั้ง4นั้นไม่เพียงพอหน่วยไม่เพียงพอคุณต้องมีตาข่ายเวทมนต์ขนาดใหญ่
แต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มคริสตัลเวทมนต์เหล่านี้เกวินชี้ไปที่คริสตัลเวทมนต์ราคาถูกบนโต๊ะแล้วรวบรวมทุกอย่างลงในถุงถ้ายังไม่สายเกินไปไปที่โรงงานเครื่องจักรกันเถอะให้ไข่นิโคลัสช่วยรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันโอเครีเบคก้าตกใจอย่างมีความสุขจากนั้นเจนนี่ซึ่งยังคงตกใจเล็กน้อยก็เดินออกไปให้พ้นปล่อยให้ไข่ช่วยเร็วที่สุดก่อนที่กาเหวินจะลุกขึ้นอากาศโดยรอบก็บิดเบี้ยวไปชั่วขณะและอัมพันที่แซงทำเป็นว่าหายไปแต่เฝ้าดูกระบวนการทั้งหมดจริงๆก็ไม่สามารถระงับได้ในที่สุดฉันก็จะไปหาฉันเหมือนกันรีเบคก้าตกใจกับผู้ชายที่โผล่ออกมาอย่างกระทันหันและมันก็เป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่ลอยผ่านไปว่าหากกาเหวินไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและตบลูกไฟขนาดใหญ่เขาก็อาจไม่ต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ในคืนนั้นไฟในห้องผลิตเครื่องจักรสว่างสดใสและเสียงการทำงานของเครื่องจักรยังคงดังอยู่โรงเก็บของว่างเปล่าตอนนี้กลายเป็นอาณาเขตของเหล็กและเครื่องจักรแท่งโลหะจากโรงงานเหล็กถูกส่งมาที่นี่เป็นชุดจากนั้นจึงแปรรูปเป็นชิ้นส่วนต่างๆโดยนิโคลัสให้ตามแบบการเสริมแรงและการหล่อใหม่เพิ่มเติมในขณะที่ช่างฝีมือมนุษย์ในฐานะผู้ช่วยเรียนรู้หลักการทางกลของแบบและรวมชิ้นส่วนที่ทำจากไขนิโคลัสให้เป็นเครื่องจักรหลากหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐานในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นคำสั่งพิเศษที่เป็นที่ต้องการเร่งด่วนและออกโดยตรงจากท่านหลอดและคนอื่นๆความประทับใจของกาเวิร์นเกี่ยวกับสายการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังห่างไกลแต่โรงงานผลิตเครื่องจักรในปัจจุบันก็มีบรรยากาศที่คึกคักและไม่มีที่สิ้นสุดชิ้นส่วนพื้นฐานบางส่วนไม่จำเป็นต้องหล่อขายของนิโคลัสด้วยตนเองอีกต่อไปชิ้นส่วนที่วางไว้ที่เครื่องจักรด้านหนึ่งของโรงเก็บของสามารถผลิตชิ้นส่วนพื้นฐานเหล่านั้นได้สำเร็จและเครื่องจักร2เครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรนั้นเป็นเครื่องยนต์เวทมนต์รุ่นแรกที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม2เครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ทั้ง2เครื่องมีพลังเพียงพอรีเบคก้าจึงถูกฝังอยู่ในโรงงานผลิตเครื่องจักรหนวดแรกของเครือข่ายเวทมนต์รังผึ้งดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้จะทำงานได้อย่างราบรื่นมากหลังจากที่กาเวิร์นและคนอื่นๆเข้าไปในโรงเก็บงานสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือฉากที่มีชีวิตชีวาเครื่องจักรแปรรูปที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เวทมนต์กำลังทำงานอยู่ที่ด้านตะวันตกของโรงเก็บงานและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆอย่างต่อเนื่องและเครื่องมือโลหะต่างๆที่อาณาเขตต้องการอย่างเร่งด่วนอุปกรณ์เสริมช่างฝีมือมนุษย์กำลังยุ่งอยู่กับเครื่องจักรพวกเขาปรับตัวเข้ากับงานผลิตใหม่นี้เล็กน้อยตรงกลางโรงเก็บเป็นอาณาเขตของดาวเหล็กมันลอยอยู่ที่นั่นและมิเตอร์โดยรอบเป็นเขตที่ไม่มีคนควบคุมแท่งโลหะจำนวนมากถูกดึงขึ้นไปในอากาศโดยพลังที่ไม่รู้จักและขึ้นรูปอย่างรวดเร็วเป็นชิ้นส่วนแข็งต่างๆซึ่งปัจจุบันยากต่อการกลึงหรือสร้างขึ้นโดยเทียมจากนั้นชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปจะตกลงไปที่กองใกล้ๆกันโดยอัตโนมัติเขตสำหรับใช้โดยช่างฝีมือมนุษย์เกวินมองไปไกลๆที่ดาวเหล็กที่ลอยกองชิ้นส่วนไปทุกทางคิดว่านี่ดูเหมือนดาบแล้วกลับมาที่ดาบอีกครั้งจากนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและรีเบคก้าก็ทักทายมันจากระยะไกลใครเรามาช่วยเธอหน่อยเถอะไขนิโคลัสได้ยินเสียงทักทายและรีบเคลียร์ส่วนที่ลอยอยู่ไปด้านข้างแล้วหันไปทางกาเวิร์นมีอะไรอีกไหมที่นายท่านกำลังจะมาภายใต้สถานการณ์ปกติกาเวิร์นไม่สามารถมองเห็นไข่ของนิโคลัสหมุนไปมาได้เนื่องจากดาวฤกษ์เหล็กเลยเปล่าทั้งหมดและเขาไม่เห็นความแตกต่างระหว่างด้านหน้าและด้านหลังแต่คราวนี้เขาเห็นอีกด้านหันมาที่นี่เพราะเขาแปลกใจที่พบว่าอีกคนวาดหน้าจริงๆเมื่อเห็นใบหน้าของกาเวิร์นฝีเท้าของกาเวิร์นก็หยุดลงทันทีและเกือบจะเหยียบมันลงกับพื้นด้วยซ้ำเรื่องนี้ไม่สามารถตำหนิเขาได้ใครก็ตามที่เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3เมตรลอยอยู่ตรงหน้าเขาและทักทายตัวเองไม่ลงมากาเวิร์นมองดูใบหน้าของไข่ของนิโคลัสและมองไปที่ดวงตาโค้งมนดวงตาเฉียงรูปปากที่เลอะเทอะและตกตะลึงเป็นเวลา5วินาทีโดยไม่พูดอะไรจากนั้นความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาก็คือนี่คือเพื่อนที่แอบเข้ามาในดินแดนของตัวเองหรือเปล่าใครเป็นคนวาดสำนวนตลกนี้เขากำลังมองหาใครสักคนที่จะถามแต่เขาไม่คาดคิดว่ารีเบคก้าจะยิ้มหลังจากที่เขาพบกับความสยองขวัญของบรรพบุรุษของเขาบรรพบุรุษผู้ใหญ่เหรอคุณตกใจมากมันดีสำหรับฉันเหรอกาเวิร์นกระตุกคอและมองไปที่รีเบคก้านี่คือสิ่งที่คุณวาดให้เขาเหรอใช่แล้วรีเบคก้าคิดในใจฉันนึกไม่ออกกว่าด้านไหนเป็นด้านบวกทุกครั้งที่คุยกับใครเขายังบ่นอีกว่าเมื่อมีคนทำงานอยู่จู่ๆก็มีคนพูดอยู่ข้างหลังเขาและทำให้เขาตกใจฉันสะดุ้งเล็กน้อยแล้วคิดหากลอุบายและวาดหน้าให้เขาคุณมันเป็นแค่ภาพวาดธรรมดาเหรอกาเวิร์นเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวที่มีท่าทีอัศจรรย์มาโดยตลอดพยายามมองหาเงาของคนที่เดินผ่านไปจากอีกด้านหนึ่งคุณไม่คิดว่าการแสดงออกนี้ดูแปลกฉันแค่อยากวาดรอยยิ้มรีเบคก้าเกาผมของเขาแต่มือสั่นจริงๆตอนที่วาดแน่นอนว่ามันอาจจะสั่นไปทุกคนเห็นอะไรเมื่อเขาเห็นใบหน้าแบบนี้รีเบคก้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพยักหน้ามันยังคงมีเทศกาลมากข้างๆเจนนี่ก็พยักหน้าเช่นกันก็มันรื่นเริงดีนะกาเวิร์นในเวลานี้ไข่ของนิโคลัสลอยไปที่กาเวิร์นแล้วนักร้องตัวใหญ่และไร้สาระคนนี้ใส่ไปมาคุณคิดอย่างไรกับภาพลักษณ์ใหม่ของฉันฉันรู้สึกว่ามันง่ายกว่ามากที่จะจัดการกับพวกคุณมนุษย์หลังจากมีใบหน้าคุณมีความสุขกาเวิร์นพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองและไม่ยอมแพ้แล้วหยิบวัสดุที่นำมาให้หรือให้ฉันคุยเรื่องธุรกิจก็ได้ฉันอยากให้คุณช่วยฉันประกอบอาวุธใหม่ตัวนี้มันอาวุธไม่ใช่เครื่องจักรเสียงของไข่นิโคลัสฟังดูน่าสนใจมากมันคืออะไรผมตั้งชื่อมันชั่วคราวว่าปืนรังสีความร้อนกาเวิร์นเอ่ยชื่ออาวุธที่เขาปรุงไว้ในใจมานานไข่ของนิโคลัสเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดนั้นมากนักแต่รีเบคก้าคนต่อไปก็มีความสุขแล้วชื่อนั้นฟังดูดีคุณเข้าใจไหมแอมเบอร์รีตาและมองไปที่รีเบคก้าคำพูดเหล่านี้มารวมกันได้อย่างไร
บรรพบุรุษก็แบบนี้ฉันมักจะนึกถึงชื่อบางชื่อที่ไม่เข้าใจความหมายแต่ฟังดูมีพลังมากรีเบคก้าดูพอใจในตัวเองราวกับจะบอกว่าเขามีพลังมากถ้าคุณมีความคิดเห็นก็บริสุทธิ์ความอิจฉาที่ทำให้คุณไม่ใช่บรรพบุรุษที่ทรงพลังขนาดนี้ทันใดนั้นแอมเบอร์ก็ยืนขึ้นพร้อมคิ้วของเขาบรรพบุรุษของคุณยังดีกว่าอีกฉันก็ขุดมันออกมาเหมือนกัน